ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเสวนาประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุขนะครับวันนี้นะครับรุ่นเวชหนึ่งครับขออนุญาตทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะครับโดยกิจกรรมในวันนี้เกิดขึ้นได้จากความร่วมมือกันของ4สมาคมหลักครับคือสมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชพันธ์หรือพรีมาสมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบันหรือว่า TPMA สมาคมเภสัชกรรมการตลาดประเทศไทยหรือว่า Impact นะครับและสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทยหรือว่าไทยเมดนะครับซึ่งแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจจริงสะท้อนว่าภาคอุตสาหกรรมให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งนะครับและก็ที่สำคัญเราจะได้มาพูดคุยกันเกี่ยวกับตัวกฎหมายใหม่ที่จะมีทีมทำงานโดยตรงมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับวันนี้เรามีผู้ให้ความสนใจร่วมลงทะเบียนในงานนี้ล้นหลามทีเดียวครับเกือบ 1,000 ท่านนะครับดังนั้นเนี่ยในการแรกครับผมจะขออนุญาตเรียนเชิญนายแพทย์ทวิราบตันติวงศ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชพันธ์กล่าวต้อนรับผู้ร่วมเสวนาในวันนี้นะครับเรียนเชิญอาจารย์ครับสวัสดีครับทุกท่านได้ยินเสียงผมไหมครับได้ยินครับชัดเจนครับอาจารย์สวัสดีครับก่อนอื่นนะครับขอกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งนะครับต่อท่านศาสตราจารย์พิเศษเภสัชกรภักดีโพสิริคุณศิรินันท์สาริมานคุณศักดิ์ชัยจันทร์แสงพัฒนาคุณสุชาดาวรินทร์เวชคุณพร้อมพงษ์มานิชสมบัติขอบคุณท่านมากนะครับที่กรุณาสละเวลามาให้ความกระจ่างต่อสมาชิกของสมาคมทั้ง4สมาคมเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นพระคุณอย่างยิ่งแล้วก็เป็นพระคุณอย่างยิ่งด้วยที่ท่านทุกๆท่านที่อยู่ในสมาคม4สมาคมนี้ให้ความสนใจที่มาร่วมฟังผมคงจะกล่าวสั้นๆนิดเดียวว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรากระทําในอุตสาหกรรมนี้ยืนอยู่บนพื้นฐานของการมีความเชื่อมั่นและความไว้วางใจซึ่งกันและกันระหว่างเราผู้ใช้เครื่องมือเวชภัณฑ์หรือสิ่งต่างๆซึ่งเราทำและเราผลิตแล้วก็ผู้ป่วยท้ายที่สุดแล้วมันจะต้องคืนกลับมาว่าสุขภาวะต้องเป็นไปตามที่เราตั้งใจไว้ให้เกิดขึ้นแต่ในหลายครั้งเนี่ยพฤติกรรมกับเจตนาอาจจะไม่สอดคล้องซึ่งกันและกันการมีกฎระเบียบซึ่งทำให้พฤติกรรมเนี่ยสอดคล้องต่อเจตนาซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะผมไม่พูดถึงเจตนาที่ไม่ดีแต่ในวันนี้ข้อกฎระเบียบบางอย่างถ้าหากว่าเราปล่อยให้มีการตีความกันเองและไม่เกิดความกระจ่างก็จะทำให้เกิดความกังวลกันอีกในพฤติกรรมซึ่งอาจจะเกิดขึ้นเพราะว่าเกิดมีการตีความกันเองวันนี้จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งเลยที่ท่านผู้มีความรู้และท่านผู้มีส่วนร่วมในการร่างกฎระเบียบเหล่านี้เนี่ยจะมาชี้แจงให้สมาชิกของทั้ง4องค์กรนี้ฟังเพราะเราให้ความสำคัญมากในเรื่องความไว้วางใจและพฤติกรรมของเราที่จะสร้างความไว้วางใจจากทุกๆคนซึ่งมีส่วนร่วมในการสร้างสุขภาวะทั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่4สมาคมเท่านั้นนะครับเราหวังว่าเราจะสามารถกระจายองค์ความรู้เหล่านี้ไปให้สมาคมอื่นหรือกลุ่มอื่นๆซึ่งมีส่วนร่วมแต่อาจจะไม่ได้เป็นสมาชิกของเราในณปัจจุบันนี้หวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าทุกคนจะได้ความรู้แล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าท่านวิทยากรทั้งหลายจะช่วยตอบคำถามของพวกเราให้ความกระจ่างพวกเราและชี้นำพวกเราให้ทำในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นสิ่งที่ดีต่อสภาพแวดล้อมและสุขนะครับเป็นพระคุณอย่างยิ่งครับท่านครับขอบคุณมากครับต้องขอบคุณคุณหมอทวิราบนะครับท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารสมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชพันธ์นะครับวันนี้พรีมาก็ถือว่าเป็นเจ้าภาพหลักที่เป็นกาวใจร่วมใจจากสมาชิกในสมาคมหลักในอุตสาหกรรมยามาร่วมกันผลักดันให้เกิดกิจกรรมในวันนี้ขึ้นมานะครับลำดับถัดไปครับผมจะขออนุญาตเรียนเชิญศาสตราจารย์พิเศษเภสัชกรภักดีโพธิสิริประธานกรรมการคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบครับขอเรียนเชิญท่านกล่าวเปิดงานเสวนาวิชาการออนไลน์ในครั้งนี้ครับเรียนเชิญอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารสมาคมผู้วิจัยและผลิตภัณฑ์เภสัชพันธ์นะครับท่านวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงสาธารณสุขท่านตัวแทนสมาคมผู้ร่วมจัดงานท่านสมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชพันธ์สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบันสมาคมเภสัชกรรมการตลาดประเทศไทยสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทยและท่านผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมเสวนาทางออนไลน์ทุกท่านผมรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มากล่าวเปิดงานเสวนาวิชาการออนไลน์ประกาศ
ระทรวงสาธารณสุขเรื่องเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุขพ.ศ. 2564ในวันนี้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้เป็นประกาศที่ออกมาเพื่อปรับเปลี่ยนประกาศกระทรวงสาธารณสุขเดิมว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุขที่ออกมาในปีพ.ศ. 2557เพื่อให้มีความครอบคลุมและทันต่อเหตุการณ์โดยมีใจความสำคัญที่มีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมีความชัดเจนของตัวเนื้อหาในการเข้มงวดในการใช้บังคับและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560ตลอดจนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2561ซึ่งท่านวิทยากรจะได้นำเรียนเนื้อหาในรายละเอียดในลำดับถัดไปที่ผ่านมาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเองได้เคยมีข้อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในเรื่องของการสร้างธรรมาภิบาลในระบบยาต่อคณะรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่12กันยายน2560ได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติโดยมีมติให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการผลักดันให้มีการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุขพ.ศ. 2557กับให้ดำเนินการปรับปรุงเกณฑ์ดังกล่าวให้มีความเหมาะสมทันสมัยและนำไปบังคับใช้กับส่วนราชการหน่วยงานและหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมนี้อย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันมิให้มีผลประโยชน์ทับซ้อน ในการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาป้องกันการทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทําความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการและเป็นแบบอย่างที่ดี ให้หน่วยงานอื่นๆต่อไปคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่12กันยายน2560ยังได้มีมติในเรื่องมาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายตามสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลข้าราชการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดซื้อกำหนดหลักเกณฑ์การจัดซื้อยาในข้อ 1.3.1 ห้ามไม่ให้หน่วยงานที่ดำเนินการจัดซื้อทำการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนในทุกประเภทจากบริษัทยาเพื่อเข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาลรวมทั้งการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมในประเด็นอื่นๆอย่างเคร่งครัดและกำหนดให้ระบบการอบรมผู้แทนยาของบริษัทยาเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์ Price Performance ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560ด้วยย้อนไปก่อนหน้านั้นเราคงจำกันได้ว่าได้เคยมีประกาศของคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติลงวันที่22เมษายนพ.ศ. 2559เรื่องเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศพ.ศ. 2559ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะผลักดันให้เกิดธรรมาภิบาลในระบบยาโดยให้เป็นหน้าที่และความร่วมมือของทุกฝ่ายเพื่อใช้เป็นเกณฑ์กลางของประเทศให้ทุกภาคส่วนนำไปปฏิบัติตามความเหมาะสมนอกจากนี้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2561มาตรา176ได้กำหนดให้นิติบุคคลต้องมีมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลเข้าไปมีส่วนในการให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่รัฐอีกด้วยจากความหลากหลายของมาตรการต่างๆดังกล่าวข้างต้นจึงมีความจำเป็นที่ทุกภาคส่วนจะเล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจกับมาตรการดังกล่าวเพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลของระบบยาและระบบสุขภาพโดยรวมอย่างแท้จริงการจัดการเสวนาในวันนี้จึงนับว่าเป็นสิ่งที่ดียิ่งที่ทางภาคอุตสาหกรรมโดยสมาคมต่างๆได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ
ของเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุขตลอดจนมาตรการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอีกทั้งยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพและเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของภาคอุตสาหกรรมซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมเสวนาเป็นอย่างมากสุดท้ายนี้ผมขออวยพรให้การจัดงานในครั้งนี้ได้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดงานโดยทุกประการและขอให้ท่านผู้เข้าร่วมเสวนาได้เก็บเกี่ยวเอาความรู้ในไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อไปบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดงานเสวนาออนไลน์ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุขพ.ศ. 2564ขอบคุณครับขอบคุณท่านอาจารย์ภักดีนะครับสำหรับการกล่าวเปิดงานในช่วงแรกนี้นะครับผมจะขออนุญาตพาทุกท่านนะครับเข้ามาสู่ในช่วงของการเสวนาครับในช่วงการเสวนาประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุขนะครับในวันนี้นะครับเราจะได้พบกับวิทยากรผู้ทรงเกียรติซึ่งผมจะขออนุญาตแนะนำวิทยากรทุกท่านดังต่อไปนี้นะครับท่านแรกนะครับคุณศักดิ์ชัยจันแสงวัฒนาครับท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักการขัดกันแห่งผลประโยชน์สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับแล้วก็ท่านต่อไปนะครับคุณสุทธินันท์สาริมานครับผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับครับท่านต่อไปนะครับคุณสุชาดาวรินเวชครับนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงสาธารณสุขครับสวัสดีครับครับแล้วก็ท่านสุดท้ายนะครับคุณพร้อมพงษ์วานิชสมบัติครับพนักงานไต่สวนระดับต้นสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดพิจิตรครับสวัสดีครับครับก็ในช่วงเสวนานะครับวิทยากรทุกท่านครับก่อนอื่นก่อนที่จะไปถึงในช่วงเสวนาผมมีเรื่องอยากจะเรียนแจ้งท่านผู้ร่วมสัมมนาทุกท่านนะครับจริงๆแล้วผมเตรียมเอกสารประกอบการประชุมผ่านเว็บไซต์ของงานประชุมครั้งนี้แล้วนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นครับเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์แต่ละอันเนี้ยให้ท่านอีกทีหนึ่งทางช่องแชทนะครับโดยที่ท่านสามารถที่จะติดตามไปดูประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาได้ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของเรื่องที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับและรวมทั้งตัวบทกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้ด้วยนะครับซึ่งท่านสามารถอ่านแล้วก็ใช้ทำความเข้าใจไปพร้อมๆกับเราได้ทันทีนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือท่านสามารถที่จะมีส่วนร่วมกับกิจกรรมในวันนี้ได้ร่วมกับวิทยากรในงานประชุมนี้ได้นะครับด้วยการฝากคำถามในช่อง Q&A นะครับเราจะมีทีมงานช่วยกันดูว่าถ้าคำถามนั้นสอดคล้องกับเรื่องที่กำลังคุยอยู่เนี่ยเราก็จะนำขึ้นมาพูดคุยต่อได้เลยและก็รวมทั้งถ้าเกิดอันไหนที่ยังไม่ได้รับการอธิบายจากวิทยากรเนี่ยเราจะดึงเรื่องของคำถามนั้นเนี่ยมาให้วิทยากรอธิบายเพิ่มเติมครับเพราะฉะนั้นครับตอนนี้ในช่วงเสวนาครับวิทยากรทุกท่านครับผมอยากจะขออนุญาตเริ่มประเด็นก่อนแรกเลยครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเรียนถามทางปปช.ก่อนดีกว่าครับว่าไม่เนี่ยอยากจะให้ท่านช่วยเล่าประเด็นคร่าวๆได้ไหมครับว่าทำไมถึงมีประเด็นนี้เกิดขึ้นแล้วก็ปปช.พยายามที่จะผลักดันเรื่องนี้อย่างไรครับครับก็เริ่มจากผมก่อนละกันนะครับปปช.วันนี้มา3คนนะครับก็ในฐานะที่เป็นผู้ช่วยเลขาธิการก็ขออนุญาตว่าก่อนเลยนะฮะเอาภาพรวมกว้างๆผมจะพูดในภาพรวมกว้างๆก่อนนะครับส่วนรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวอีก2ท่านนะฮะก็จะพูดในรายละเอียดในส่วนที่เกี่ยวข้องของเขาต่อไปนะครับ ก่อนอื่นเนี่ย อย่างว่าตามที่ท่านนิรุณได้กรุณาได้พูดตั้งแต่ต้นนะครับก็คือเราจะให้เห็นภาพรวมก่อนที่จะเวลาเราเข้าป่าเนี่ยเราต้องเห็นไพรก่อนคือภาพป่าใหญ่ก่อนที่จะไปลงลึกในรายละเอียดเห็นพืชต้นไม้แต่ละต้นนะครับก็เอากว้างๆนะครับที่มาที่ไปเนี่ยมันที่มาที่ไปของเรื่องนี้เนี่ยนะครับมันก็สืบเนื่องมาจากข้าราชการเองเนี่ยนะครับมีสิทธิ์ในเรื่องของการรักษาพยาบาลนะฮะแต่ปรากฏว่าใช้สิทธิ์ในทางที่ไม่ถูกไม่ต้องนะฮะไป
ทุจริตคอร์รัปชันนะครับอย่างเช่นตัวอย่างในเรื่องของการใช้สิทธิ์โดยที่ตัวเองไม่มีสิทธิ์นะครับแล้วก็ไปเบิกจากค่ายานะครับหรือว่าในกรณีที่มีการยิงยานะฮะอย่างอาจารย์หมอบางท่านเนี่ยยิงยาในสิ่งที่มันไม่จำเป็นกับโรคนะฮะเพื่อตอบสนองอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับอันนี้ผมไม่พูดในรายละเอียดนะครับหรือว่าในกรณีที่ข้าราชการเนี่ยไปช้อปปิ้งยานะครับก็คือว่านอกจากที่จะใช้กับตัวเองแล้วเนี่ยไปใช้สิทธิ์ในเรื่องของการเบิกจ่ายยาเนี่ยเราก็เอายามาเป็นจำนวนมากไปแจกจ่ายให้คนอื่นหรือว่าบางทีก็เอาไปขายต่อนะครับเรื่องพวกนี้เนี่ยมันก็เกิดเป็นประเด็นขึ้นมาแล้วก็ทางปปช.เนี่ยก็หาทางแก้ไขเสนอมาตรการไปนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยทางปปช.นะครับเล็งเห็นว่ามันเป็นเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะมันส่งผลต่อเขาเรียกว่าค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตหรือว่าภาพลักษณ์คอร์รัปชันของประเทศนะฮะที่เราเรียกกันว่า CPI นะครับหลายๆท่านอาจจะรู้จักถ้าไม่รู้จักก็ไปเปิดในเว็บไซต์ดูนะฮะมันคืออะไรนะครับตัวนี้มันเป็นสิ่งสำคัญที่มันจะบ่งบอกว่าประเทศไทยเนี่ยมันทุจริตคอร์รัปชันในเรื่องอะไรนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมเข้าใจนะครับเคยคุยกับอาจารย์หมอที่กระทรวงสาธารณสุขท่านนะครับก็ขออนุญาตไม่เอ่ยนามท่านเลยนะครับก็พูดถึงเรื่องยาแล้วก็เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาท่านถามผมว่าคุณรู้ไหมว่าบริษัทยาส่วนใหญ่เนี่ยเป็นบริษัทยาจากที่ไหนนะครับผมก็ส่วนใหญ่ยานี่ก็อาจจะมีเมืองไทยบ้างหรือว่าต่างประเทศบ้างแต่ถ้าเป็นเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาเช่นเครื่องมือเครื่องไม้อุปกรณ์ทางการแพทย์เนี่ยประเทศไทยคงทำอะไรเองผลิตเองคงไม่ได้นะฮะส่วนใหญ่ก็จะผลิตจากต่างประเทศแล้วก็บริษัทต่างประเทศก็จะมาทำสัญญาซื้อขายกับประเทศไทยถ้าบริษัทเหล่านั้นบริษัทข้ามชาติเหล่านั้นรวมทั้งของพีมาเนี่ยผมเข้าใจว่าสมาพันธ์พีมาเนี่ยก็จะมีบริษัทข้ามชาติจากต่างประเทศเยอะนะฮะมาทำสัญญาซื้อขายกับประเทศไทยโรงพยาบาลประเทศไทยปรากฏว่าก่อนที่จะต้องซื้อขายกันเนี่ยมีการต้องมีค่าน้ำร้อนน้ำชาใต้โต๊ะกันอยู่ตลอดอย่างเงี้ยถามว่าผู้ประกอบการจากต่างประเทศเวลาเขากลับบ้านไปเขาจะพูดยังไงครับเขาบอกว่าเขาก็ต้องไปเล่าให้เพื่อนเขาฟังใช่ไหมครับว่าเนี่ยถ้าจะมาติดต่อไปที่ประเทศไทยนะจะมาขายพวกเครื่องไม้เครื่องอุปกรณ์ทางยาเนี่ยมันต้องมีใต้โต๊ะมันก็เกิดผลเสียกับประเทศไทยใช่ไหมครับเนี่ยแหละครับเป็นสิ่งที่มาที่ไปที่ทางปปช.กำลังเป็นอย่างสูงนะครับจึงสร้างมาตรการตัวนี้ขึ้นมานะครับมาตรการอย่างที่ท่านอาจารย์ทุกทีท่านได้กรุณาพูดไปแล้วในเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของเงินทอนเข้าสวัสดิการนะทอนกลับไปสวัสดิการของโรงพยาบาลเนี่ยโดยปกติเนี่ยเดิมๆมามันมีเรื่องร้องเรียนมาที่ปปช.ครับว่าบริษัทยาเนี่ยคือทางโรงพยาบาลมีการเรียกร้องเงินทองจากบริษัทยาเพื่อเอาเข้าไว้ในสวัสดิการนะครับซึ่งสวัสดิการตัวนี้มันก็เป็นสวัสดิการเฉพาะกลุ่มคนของโรงพยาบาลเท่านั้นมันก็เกิดเป็นประเด็นปัญหาขึ้นมาตอนหลังเราก็เลยมีมาตรการตัวนี้ว่าสิ่งเหล่านี้มันห้ามนะแล้วก็จะมีวิธีการอย่างไรที่จะให้เงินตัวนี้มันเข้าสวัสดิการถูกต้องตามกฎหมายเช่นในเรื่องของการบริจาคในเรื่องของอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนั้นก็เป็นที่มาที่ไปของมาตรการตัวนี้นะครับแล้วก็ในข้อเสนอแนะมันก็จะมีส่วนสำคัญอย่างเช่นในเรื่องของRDU ในเรื่องของการใช้ยาสมเหตุสมผลอันนี้ก็เพื่อไม่ให้เกิดการยิงยานะฮะยิงยาเนี่ยมันยิงยาเกินความจำเป็นแล้วให้ยาอย่างสมเหตุสมผลแล้วมันก็จะไม่เกิดการยิงยาขึ้นในเรื่องของการห้ามไม่ให้หน่วยงานที่ทำการจัดซื้อทำการหารายได้ข้อเสนอการอันนี้ท่านอาจารย์ทั้งดีท่านก็พูดไปแล้วแล้วก็จะมีวิธีการแก้ไขทำยังไงครับคือผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประเภทไม่ให้เข้าเลยสวัสดิการนะครับซึ่งตรงนี้ต่อมาเนี่ยมันก็เป็นผลมาถึงในเรื่องของประเด็นในเรื่องของบริษัทยาปกติแล้วเนี่ยเวลาเขาทำสัญญาซื้อขายกับโรงพยาบาลเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีส่วนลดบ้างมีส่วนแถมบ้างอะไรพวกนี้ตรงนี้มันก็เป็นปัญหาขึ้นมาว่าจะทำได้หรือไม่ได้ยังไงอันนี้เดี๋ยวทางนายสัตวแพทย์พร้อมพงศ์ก็อาจจะให้ความกระจ่างในเรื่องนี้ได้นะครับซึ่งเป็นเรื่องของกรมบัญชีกลางนะฮะอันนี้ก็เป็นประเด็นเหมือนกันอันนี้ผมพูดในภาพรวมแล้วก็ในเรื่องของที่จะพูดกันวันนี้ด้วยในข้อเสนอแนะของปปช.ก็จะมีเรื่องการบังคับใช้เกณฑ์จริยธรรมในเรื่องยาเนี่ยให้อย่างจริงจังนะครับซึ่งจริงๆแล้วในทางกระทรวงสาธารณสุขท่านก็เลยเอาไปปรับปรุงกันใหม่จากปี57เลยมาเป็นปี64เนี่ยนะครับก็มาทำความเข้าใจกันในวันนี้นะครับ
ซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องภาพกว้างของมาตรการที่เราเสนอมาแล้วก็จะมีส่วนที่ปปช.จะมาเกี่ยวข้องนะฮะซึ่งมันก็จะโยงไปในเรื่องของเกณฑ์จริยธรรมตัวนี้ด้วยนะครับก็คือในเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนนะฮะอย่างเช่นในเกิดในเรื่องของการให้ของบริษัทยานี่สามารถที่จะให้ของขวัญในวันปีใหม่กับหมอที่เคยทำนิติสัมพันธ์กันได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าในเรื่องของจะเข้ากันยังไงนะครับแล้วก็ในเรื่องของกฎหมายของปปช.ซึ่งท่านอาจารย์พักดีได้คุณานำในตอนต้นแล้วก็คือในเรื่องของอนิติมาตรการควบคุมภายในของนิติบุคคลอันนี้เรื่องสำคัญนะครับต้องมีมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมของนิติบุคคลของบริษัทยานะครับในการที่จะป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่หรือว่าพนักงานของบริษัทเนี่ยไปติดสินบนกับทางราชการนะครับอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่สำคัญที่เราจะต้องมาเรียนรู้กันในวันนี้นะครับซึ่งอันนี้เป็นภาพกว้างนะครับซึ่งผมก็ขออนุญาตในภาพกว้างเท่านี้ก่อนนะครับครับขอบคุณอาจารย์สุธินันท์ครับเราก็จะได้เห็นภาพกว้างที่อาจารย์ได้เล่าที่มาที่ไปให้ฟังนะครับว่าปปช.มาดูแลอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับคราวนี้ก็คือผมอยากจะเล่าให้ทุกท่านฟังครับจากเอกสารสำคัญที่สุดนะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในวันนี้เนี่ยก็คือเกี่ยวกับก็คือจะเป็นเอกสารที่ชื่อว่าประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุขปี2564นะครับท่านไปดาวน์โหลดในโฟลเดอร์ที่ผมส่งไปทางช่องแชทได้นะครับผมทดลองอ่านตามประกาศดังกล่าวแล้วก็อ่านแบบออกเสียงนะตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยผมใช้เวลาประมาณ30นาทีท้วนอันนี้คืออ่านแบบยังไม่ได้ตีความนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าจะตีความใช้เวลาพอสมควรผมอยากจะถามคำถามแบบฮุกๆเลยครับอยากจะเรียนถามคุณสุชาดาหน่อยครับในฐานะที่คุณสุชาดาเองนะครับเป็นนักวิเคราะห์นโยบายและการเรื่องของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงสาธารณสุขครับคุณสุชาดาเล่าให้ฟังคร่าวๆหน่อยได้ไหมครับว่าในประกาศฉบับนี้เนี่ยมีความแตกต่างอย่างไรแล้วก็อัปเดตจากประกาศในปี57เนี่ยในประเด็นสำคัญใดบ้างครับที่คนในอุตสาหกรรมยาน่าจะหยิบยกไปใช้งานได้โดยตรงครับค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ก็ได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะคะจากพีมาแล้วเมื่อสักครู่นี้เราก็ได้ฟังจากท่านอาจารย์สุชินันท์ไปเรียบร้อยแล้วเข้าสู่ประเด็นเลยนะคะเพราะเวลาเราน้อยในปี57เนี่ยเรามีเกณฑ์จริยธรรมมาแล้ว1ฉบับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นกระทรวงสาธารณสุขเป็นกระทรวงแรกที่เราพยายามที่จะล้อจากประกาศกลางก็คือประกาศคณะกรรมการยาแห่งชาติในปี2558แล้วตอนนี้ก็มีการรีวิวทบทวนเป็นปี2559แล้วนะคะในปี57กับปี64เนี่ยมันมีความต่างกันยังไงแน่นอนที่สุดปี64เนี่ยก็ต้อง depend on ในความเป็นตัวของมติครม.นะคะวันที่12กันยายนแล้วก็มุ่งหมายให้กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยจะต้องมาดำเนินการทำในเรื่องของประกาศเกณฑ์จริยธรรมแน่นอนเราคงจะทำแบบเดิมไม่ได้แล้วแหละเพราะว่าในเกณฑ์เดิมเนี่ยมันจะมีความที่อาจจะมีความไม่ชัดเจนด้วยความที่ใช้คำว่าพึงหรือว่าไม่พึงมันก็ไม่ได้คัดดาวออกไปเลยว่าใช่หรือไม่ใช่หรือคำว่าดูหรือโดนนะคะและณเวลาที่เราทำตอนนั้นปี2560เนี่ยจำได้ไหมคะว่าเราจะมีเรื่องของร่างพรบ COI ที่เข้ามาแรงมากแล้วเราก็ไม่แน่ใจว่าณเวลานั้นเนี่ยพระราชบัญญัติฉบับนี้เราจะใช้เมื่อไหร่ซึ่งบอกว่าเป็น7ชั่วโคตรแล้วก็มาเป็น3ชั่วโคตรตอนนี้ก็มีหลายชั่วโคตรมากแล้วก็ยังไม่ออกสักทีเนี่ยนะคะแต่ว่าเราก็ได้ดำเนินการจากสิ่งเหล่านั้นเป็นเบสในการทำงานของเราซึ่งเรามีที่มาที่ไปแน่นอนเบสในการทำงานก็มีจากเกณฑ์57เดิมประกาศของกรรมการยาแห่งชาติปี59และก็ในการที่จะมาทบทวนใหม่นะคะแน่นอนเลยค่ะตัวนี้มันจะแตกต่างจากตัวที่เป็นประกาศเดิมนะคะและในประกาศปี57เนี่ยเราออกระเบียบในภายใต้อำนาจของระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารการจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยานั่นก็จะมีเรื่องของการจัดซื้อจ้างเพราะนั้นเกณฑ์ฉบับเนี้ยเกณฑ์จริยธรรมเนี่ยมันจะไม่ชัดเจนออกมามันจะถูกซุกกิ้งอยู่ข้างในนั้นอีกรอบหนึ่งนะคะประมาณนี้แล้วก็ลงนามโดยปลัดกระทรวงสาธารณสุขในอดีตปี2557ค่ะในส่วนนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็ดำเนินการไปตามมติครม.ที่เราได้นำเรียนไปข้างต้นแล้วที่สำคัญมากที่สุดคือเราก็มุ่งหมายว่าเมื่อเราแยกส่วนมันออกมาในปีนี้เราแยกออกมาแล้วเนี่ยเราก็จะไปประกาศในราชกิจจานุเบกษานะคะซึ่งเกณฑ์นี้เราก็จะไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็แน่นอนที่สุดว่าได้เรียนมาตั้งแต่ข้างต้นว่าเราอ้างอิงจากตัวพรบ COI แล้วก็อ้างอิงในคำนิยามต่างๆเนี่ยในเรื่องของหน่วยบริการเนี่ยก็มาจากระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการ
เรียกว่าด้วยเงินบำรุงนะคะของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงปี62ตัวนี้นะคะก็จะมีความชัดเจนมากขึ้นแล้วประกาศฉบับเดิมเนี่ยมันจะมีทั้งหมด7หมวดตอนนี้เราจะกรุ๊ปปิ้งรวมอยู่ทั้งหมด6หมวดถามคำถามคือแตกต่างกันไหมไม่แตกต่างค่ะคือบทที่1เนี่ยเราจะคัดออกมาเป็นในส่วนของคำนิยามทั้งหมดนั้นก็จะเหลือเพียงแค่6หมวดสำคัญนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดในตัวเกณฑ์นี้ก็คือคำว่าดูกับโดนที่จะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นสำหรับเกณฑ์ปี2564ค่ะนี่ตอบคำถามแรกก่อนนะคะค่ะคุณวิรุณค่ะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้เห็นว่ามีการอัปเดตอะไรที่มากขึ้นแล้วก็มันจะมีคำว่าพึงใช่ไหมครับเดิมเนี่ยเป็นคำว่าพึงคราวนี้ก็คือของใหม่นี่จะมีคำว่าต้องพอสมควรที่ต้องค่ะแล้วก็ไม่ครับเพราะฉะนั้นจะชัดเจนมากขึ้นทีเดียวแล้วครับคราวนี้ผมอยากเรียนถามครับประกาศฉบับนี้เนี่ยเราพูดกันเกี่ยวกับว่ามันเป็นของประกาศกระทรวงสาธารณสุขพอชื่อบอกว่าเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยแต่จริงๆแล้วในทางเฮลท์แคร์หรือสุขภาพเนี่ยเราก็ไม่ได้มีสถานพยาบาลที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุขอย่างเดียวเนาะเราก็จะมีสถานพยาบาลสังกัดอย่างเช่นกลาโหมหรือว่าสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยอย่างของอวนะครับตรงนี้เนี่ยประกาศนี้จะขยายผลไปยังกระทรวงอื่นๆนอกกระทรวงสาธารณสุขหรือไม่ครับประกาศฉบับนี้จะไม่ได้บังคับใช้กับส่วนราชการได้ที่คุณวิรุณได้นำเรียนนะคะแต่ว่าหน่วยงานเหล่านี้จำได้ไหมคะว่าตอนที่เราทำตอนที่เราประชุมครั้งแรกหลังที่มติเนี่ยลอนช์ลงมาแล้วหน่วยราชการเหล่านี้จะต้องเข้ามาร่วมประชุมกับเราเขาก็จะต้องไปลอนช์อย่างเงี้ยในส่วนของเขาเองโดยที่เขาก็จะอาจจะยึดโยงจากประกาศเกณฑ์กลางเดิมนะคะหรือว่าจะใช้เกณฑ์กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเป็นเบสก็ได้นะคะแต่ตรงนี้เราก็พยายามที่จะผลักดันให้กับทุกหน่วยเนี่ยได้ไปดำเนินการคำถามคือก็มีหลายหน่วยงานที่ได้โทรศัพท์มาถามนะคะเช่นสำนักงานตำรวจนะคะโรงพยาบาลตำรวจแล้วก็ทางศิริราชเองก็โทรมานะคะแต่ว่าเป็นประการใดอันนี้ก็ไม่ทราบแน่ชัด นะคะว่ายังไงแต่ตอนที่โทรมาเนี่ยก็ยังไม่ได้ออกมาเป็นความชัดเจนซึ่งตัวดิฉันเองก็พยายามขับเคลื่อนมาตั้งแต่ปี60เนี่ยมาทำได้เอาปี64เนี่ยนะคะก็ถือว่าใช้เวลานานพอสมควรทีเดียวค่ะครับเดี๋ยวเราจะมีการพูดคุยประเด็นขยายความในมาตราสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นผมเรียนผู้เข้าร่วมฟังอีกครั้งหนึ่งท่านสามารถไปดาวน์โหลดเอกสารประกอบได้นะครับในโฟลเดอร์ที่ผมส่งไปแล้วนะครับเอกสารที่สำคัญที่สุดก็คือเอกสารชิ้นที่1นะครับคราวนี้เดี๋ยวมีท่านวิทยากรบนพาเนลนะครับถ้ามีประเด็นอะไรเพิ่มเติมท็อปอัพได้เนี่ยเรียนเชิญได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตถามคำถามต่อไปนะครับในประกาศที่ว่าเนี่ยนะครับมีการกล่าวถึงมติครม.ด้วยมติครม.วันที่12กันยายน2560ครับกำหนดหลักเกณฑ์การจัดซื้อยาซึ่งในข้อ 1.3.1 เนี่ยเขาพูดว่าห้ามไม่ให้หน่วยงานที่ทำการจัดซื้อทำการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประเภทจากบริษัทยาเข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาลอยากจะให้ช่วยกันขยายความหน่อยครับว่าหมายความว่าอย่างไรครับค่ะน่าจะให้น้องอาจารย์ท่านไหนให้อาจารย์ให้คุณให้อาจารย์พร้อมพงศ์ดีกว่านะคะให้น้องพร้อมก่อนครับสวัสดีผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะครับในส่วนคำถามที่2เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมขอย้อนไปคำถามที่1แป๊บนึงนะครับในส่วนที่ว่าจะมีผลกับส่วนราชการอื่นที่ไม่ได้สังกัดกระทรวงสาธารณสุขหรือไม่นะครับต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าในตอนที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อ12กันยายน60เนี่ยนะครับทางสำนักงานเลขาที่การคณะรัฐมนตรีเนี่ยได้เวียนมติไปให้ส่วนราชการทุกกระทรวงเลยนะครับที่มีสถานพยาบาลนะครับนั่นแปลว่ากระทรวงอื่นที่ไม่ใช่กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็ต้องรับทราบทางมติครม.ด้วยนะครับแต่ทีนี้ในทางปฏิบัติเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าครม.เนี่ยมีมติให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นตัวหลักในการดำเนินการเพราะฉะนั้นต้องเป็นคล้ายๆว่าเป็นตัวอย่างให้กระทรวงอื่นนะครับซึ่งก็โชคดีที่กระทรวงสาธารณสุขมีคนอย่างพี่ตุ๋ยนะครับคนอย่างอาจารย์ยงยศนะครับซึ่งก็ผลักดันเรื่องนี้ได้ดีทีเดียวนะครับหลังจากที่กระทรวงสาธารณสุขทำไปแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวกระทรวงอื่นก็ต้องดำเนินการตามเนี่ยนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปสู่คำถามที่2เนี่ยนะครับประเด็นของมติครม.ตัวนี้มันจะเป็นประเด็นมากๆเลยในข้อ 1.3.1 เนี่ยนะครับต้องในส่วนของที่มาเนี่ยทางอาจารย์สุทธินันท์ก็ได้เรียนไปเมื่อตอนต้นแล้วนะครับว่ามันมีที่มาอย่างไรทีนี้ประเด็นเนี่ยมันคือคำว่ากองทุนเข้ากองทุนสวัสดิการนะครับประเด็นแรกขอบเขตมันแค่ไหนมันแค่กองทุนสวัสดิการไหมประเด็นที่สองคือ
ผลประโยชน์ต่างตอบแทนเนี่ยมันแปลว่าอะไรนะครับต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าเนื่องจากว่าที่มาของปัญหาเนี้ยมันเกิดจากกองทุนสวัสดิการนะครับเพราะฉะนั้นพอมันออกมาเป็นมติครม.มันก็เลยใช้คำว่ากองทุนสวัสดิการนะครับแต่ทีนี้ถ้าเรามาพิจารณากันโดยหลักการเนี่ยนะครับคำว่ากองทุนสวัสดิการเนี่ยคือมันมีปรากฏการณ์อย่างนี้ครับว่าหลังจากที่คณะมนตรีมีมติว่าไม่ให้หาประโยชน์ต่างตอบแทนเข้ากองทุนสวัสดิการนะครับปรากฏว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือทางโรงพยาบาลต่างๆก็มีการไปจัดตั้งกองทุนอื่นนะครับจะเป็นกองทุนกองทุนพัฒนาหรือว่าเป็นอาจจะเป็นในรูปแบบมูลนิธิอะไรเงี้ยนะครับเพื่อที่จะบอกว่าครม.มีมติไม่ให้เข้ากองทุนสวัสดิการเหรอถ้างั้นเราเข้ากองทุนอื่นได้ไหมนะครับซึ่งอันนี้ต้องเราเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อใช่ครับเปลี่ยนชื่อก็คือเปลี่ยนชื่ออื่นที่ไม่ใช่กองทุนสวัสดิการนะครับก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าถ้าเราดูโดยหลักการเนี่ยนะครับถามว่าทำไมไม่ให้เข้ากองทุนสวัสดิการนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่ผมตอบคำถามนี้ผมจะต้องพูดเรื่องหลักการนะครับต้องขออภัยด้วยเพราะว่าถ้าเราไม่เข้าใจหลักการแล้วปุ๊บเนี่ยเราจะตอบคำถามนี้ไม่ได้เลยนะครับต้องเรียนอย่างนี้ครับหลักมันอยู่ที่ว่าในการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยานะครับโดยหน่วยงานของรัฐสถานพยาบาลของรัฐเนี่ยนะครับถามว่าเอาเงินมาจากไหนก็เอามาจากงบประมาณใช่ไหมครับเอามาจากงบประมาณซึ่งเป็นเงินของหลวงนั่นแหละนะครับทีนี้พอไปซื้อยามาได้ปุ๊บเนี่ยแล้วมันอาจจะมีผลประโยชน์อื่นๆที่มันเกิดขึ้นอย่างเช่นของแถมหรืออะไรพวกนี้นะครับคือประโยชน์อะไรก็ตาม whatever ที่เราใช้คำว่าประโยชน์ต่างตอบแทนที่มันเกิดขึ้นทำไมเราถึงใช้คำนี้เราไม่สามารถไปแจงย่อยๆแต่ละอันว่าประโยชน์พวกนี้มันคืออะไรบ้างเราก็เลยใช้คำรวมว่าประโยชน์ต่างตอบแทนที่มันเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนลดส่วนแถมหรือว่าเงินบริจาคอะไรก็ตามนะครับถ้ามันมี benefit ตัวนี้เกิดขึ้นเนี่ยหลักก็คือถ้าคุณเอาเงินงบประมาณแผ่นดินมาใช้นะครับ benefit พวกนี้มันต้องตกคืนสู่หลวงอันนี้หลักการมันอยู่ตรงนี้นะครับบังเอิญว่ากองทุนสวัสดิการเนี่ยนะครับถ้าเราไปดูระเบียบสำนักนายกเรื่องกองทุนสวัสดิการเนี่ยสถานะของกองทุนสวัสดิการมันไม่ใช่ราชการ 100% นะครับเขาเรียกว่าเป็นกึ่งราชการกึ่งเอกชนนะครับเพราะฉะนั้นหลักการก็คือพอคุณเอาเงินของหลวงไปใช้ซื้อยาและเวชภัณฑ์แล้วมันเกิดเบนฟิตเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเข้าตกไปสู่หน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่หลวงเนี่ยไม่ได้หลักการอยู่ตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นไอ้ที่อย่างที่ผมบอกว่ากองทุนสวัสดิการเนี่ยมันเป็นกึ่งถ้าใช้ภาษาอังกฤษมันคือกึ่งพับบิคกึ่งไพรเวทนะครับพอมันไปเข้าผลประโยชน์เข้าตรงนี้มันก็เลยเป็นเรื่องที่มันผิดหลักการเขาก็เลยมีข้อห้ามตรงนี้ขึ้นมาซึ่งครม.ก็เห็นด้วยกับตรงนี้นะครับทีนี้ปัญหาที่ตามมานะครับคือคุณทางโรงพยาบาลก็ไปเปลี่ยนชื่ออ่ะถ้างั้นไม่ใช่กองทุนสวัสดิการละเป็นกองทุนพัฒนาโรงพยาบาลหรืออะไรพัฒนาบุคลากรก็แล้วแต่นะครับตรงเนี้ยแสดงว่ามันเป็นกองทุนอื่นที่ไม่ใช่กองทุนสวัสดิการแล้วถูกต้องไหมครับจากเดิมที่มันเป็นกึ่ง private เนี่ยมันเป็น private เต็มตัวแล้วนะครับเป็น private 100% นะครับสมาคมมูลนิธิกองทุนอะไรพวกนี้ครับมันถือว่าเป็นเอกชนเต็มตัวทีนี้พอมันมีการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐใช้งบประมาณแผ่นดินปุ๊บเนี่ยแล้วผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นมันไปเข้ากองทุนซึ่งเป็นเอกชนเป็นอาจจะเป็นนิติบุคคลหรือไม่ก็ตามเนี่ยนะครับมันก็ยิ่งไปกันใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยถ้าเราดูโดยหลักการเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นกองทุนหรือมูลนิธิหรืออะไรก็ตามที่ไม่ใช่โรงพยาบาลที่ไม่ใช่โรงพยาบาลนะครับถ้าเกิดว่าประโยชน์ที่มันเกิดขึ้นแล้วมันเข้าโรงพยาบาลโดยตรงเนี่ยไม่มีใครว่าครับนะครับแต่ถ้าไปเข้ากองทุนอื่นกองทุนสวัสดิการหรือกองทุนอะไรก็ตามเนี่ยมันก็ไม่ได้นะครับอันนี้ประการแรกประการที่2ผลประโยชน์ต่างตอบแทนเนี่ยนะครับจริงๆถ้าต่างตอบแทนต่างตอบแทนเกิดประโยชน์ขึ้นมาแล้วประโยชน์มันเข้าสู่โรงพยาบาลก็ไม่ใช่เรื่องผิดหลักการอะไรผมยกตัวอย่างเช่นถ้าซื้อขายกันเสร็จแล้วนะครับทางบริษัทจะแถมให้เพิ่มโดยเข้าโรงพยาบาลโดยตรงนะครับก็ไม่ว่าอะไรแต่การแถมนี่ต้องมีความโปร่งใสนะครับไม่ใช่ว่าไปแอบแถมไปอะไรใช้การแถมเป็นเครื่องมือในการตกลงซื้อขายนะครับตรงเนี้ยคือตั้ง
อย่างที่อาจารย์เรียนแต่ต้นแล้วว่าจริงในส่วนของผู้ประกอบการเนี่ยคือจุดมุ่งหมายเขาก็อยากจะให้โรงพยาบาลได้ใช้ยาที่ดีแล้วก็ราคาเหมาะสมเท่านั้นเองนะครับเราคงไม่อยากจะแบบไปวัตถุประสงค์เราจะไปฟาดฟันบริษัทคู่แข่งโดยใช้ส่วนลดส่วนแถมเป็นเครื่องมืออะไรเงี้ยผมว่าคงไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นส่วนแถมมันก็คือเบนฟิตที่เกิดจากการซื้อขายนะครับหรือแม้กระทั่งส่วนลดนะครับส่วนลดถ้าเกิดว่าลดผมพูดถึงส่วนลดจริงๆนะครับคำว่าส่วนลดจริงๆหมายถึงว่าโรงพยาบาลต้องซื้อของในราคาที่ถูกลงนะครับตัวนี้ก็เป็นเรื่องดีนะฮะเป็นเรื่องดีถ้าเกิดว่าขายอยู่100บาทมาลดให้โรงพยาบาล10บาทเหลือ90บาทโรงพยาบาลจ่ายเงิน90บาทนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีครับแต่ว่าที่สิ่งที่มันเกิดขึ้นที่ผ่านมาเนี่ยส่วนลดมันไม่ใช่แบบนี้นะครับคำว่าส่วนลด10บาทที่ผ่านมาเนี่ยมันกลายเป็นว่าของราคา100บาทลดให้10บาทแต่โรงพยาบาลจ่ายเต็ม100บาทแล้วส่วนลด10บาทไปไหนคุณต้องไปบริจาคเข้ากองทุนสวัสดิการนะฮะอย่างนี้ผมถามว่ามันเป็นส่วนลดได้ไหมมันคนละเรื่องกับส่วนลดตามพรบจัดซื้อจัดจ้างนะครับพรบจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยเขายังรับรองการลดราคาให้อยู่นะครับเป็นเรื่องที่ถูกกฎหมายด้วยหลังจากตกลงกันเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยจะไปเจรจาต่อรองลดราคากันอีกก็ได้แล้วนี่คือมันคือส่วนลดจริงๆคำว่าส่วนลดจริงๆคือโรงพยาบาลจ่ายถูกลงไม่ใช่ไปบังคับขู่เข็นให้เขาต้องไปบริจาคเอาส่วนคุณต้องเอาส่วนลดมาบริจาคนะไม่งั้นฉันไม่จ่ายเงินอย่างนี้มันไม่ใช่คือหนึ่งผมไม่เรียกการกระทำแบบนี้ว่าการลดราคานะครับสองไม่เรียกการกระทำแบบนี้ว่าการบริจาคด้วยนะครับถ้าเกิดบริจาคแล้วต้องมีเงื่อนไขว่าถ้าคุณขายของให้ชาติแล้วคุณต้องบริจาคอะไรพวกนี้มันก็ไม่ใช่การบริจาคนะครับเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตสรุปเลยนะครับคำว่าประโยชน์ต่างตอบแทนเนี่ยมันคือประโยชน์อะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นเนื่องจากการต่อรองจากการจัดซื้อจัดจ้างนะครับประโยชน์ต่างตอบแทนเนี่ยจะเข้าโรงพยาบาลก็ได้นะครับไม่ว่าอะไรแต่ประโยชน์ต่างตอบแทนเนี่ยห้ามไปเข้ากองทุนสวัสดิการหรือว่ากองทุนอะไรก็ตามที่มันไม่ใช่โรงพยาบาลนะครับคือถ้าเกิดเข้าโรงพยาบาลโดยตรงนะถ้ามีคนถามผมเยอะมากว่าถ้าแล้วคุณมีสิทธิ์อะไรไปห้ามไม่ให้เขาบริจาคผมก็บอกคุณบริจาคได้ถ้าคุณบริจาคเข้าโรงพยาบาลโดยตรง1คุณบริจาคเข้าโรงพยาบาลโดยตรงโรงพยาบาลต้องทําตามระเบียบกระทรวงการคลัง2526เรื่องการรับบริจาคนะครับซึ่งเขาเขียนไว้ชัดเจนนะว่าห้ามการรับบริจาคห้ามก่อหนี้ผูกพันนะฮะนั่นแปลว่าถ้าคุณรับบริจาคแล้วคุณต้องซื้อยาเขาเนี่ยนะโรงพยาบาลรับบริจาคไม่ได้นะครับตามระเบียบกระทรวงการคลัง2526สองถ้าคุณรับบริจาคถ้าคุณจะบริจาคแล้วคุณบริจาคโดยที่แบบว่ามันไม่ใช่เงื่อนไขจากการขายยาอันนี้ก็ได้นะครับไม่เป็นไรแล้วก็การบริจาคนี้ถ้าเกิดว่าแล้วถามว่าจะรู้ได้ไงว่ามันเกิดขึ้นจากการซื้อขายยาหรือเปล่าผมก็เจอหลายๆที่นะที่ยอดบริจาคมันต้องแบบรีเลทกับยอดซื้อยาอะไรพวกนี้ตัวนี้ดังนั้นมันก็ดูออกนะครับว่ามันเป็นประโยชน์ตอบแทนต่างตอบแทนจากการซื้อยาหรือเปล่าครับนี้ต้องขอเท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็ถ้าจะให้อธิบายตรงไหนเพิ่มเติมก็แจ้งได้นะครับครับเชิญอาจารย์สุทธินันท์ครับอาจารย์ปิดไมค์ครับจะเพิ่มเติมคุณพร้อมพงษ์นิดนึงนะครับในเรื่องของการบังคับใช้เกณฑ์จริยธรรมฉบับปัจจุบันเนี่ยซึ่งทางคุณสุจราก็ได้ชี้แจงไปว่ามันจะใช้เฉพาะที่ในสังกัดของสธ.นะครับแต่ว่าทางคุณพร้อมพงษ์ได้กรุณานำเรียนไปแล้วว่าเนื่องจากมติครม.เดิมเนี่ยมันใช้บังคับกับทุกส่วนราชการอยู่แล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยทางปปช.ในขณะนี้นะครับก็เพื่อเป็นการเน้นย้ำให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับก็จะเสนอครม.ไปอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าไอ้เกณฑ์จริยธรรมที่ทางกระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำขึ้นมาในปี2564เนี่ยให้ใช้บังคับกับโรงพยาบาลนะฮะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนแพทย์ก็ดีไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลในสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ดีหรือว่าในสังกัดของทหารในสังกัดของกรมราชทัณฑ์อะไรก็ดีนะครับขอให้นำเกณฑ์จริยธรรมของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยไปใช้บังคับให้เกิดผลในทางปฏิบัติด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นการเน้นย้ำจากมติคณะรัฐมนตรีเดิมซึ่งจริงๆแล้วมันก็ใช้มติคณะรัฐมนตรีเดิมได้นะครับแต่ว่าตัวนี้จะเน้นย้ำไปอีกครั้งนึงครับเพื่อให้ใช้บังคับเป็นอย่างทั่วถึงนะครับเพราะนั้นบริษัทยาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่จะไปทำนิติสัมพันธ์กับทางโรงพยาบาลไม่ว่าโรงพยาบาลสังกัดของกระทรวงสาธารณสุขหรือว่าสังกัด
นอกกระทรวงสาธารณสุขก็ต้องใช้เกณฑ์จริยธรรมตรงนี้ด้วยครับครับก็ท่านจะเห็นแล้วว่าตอนนี้เราเพิ่งเริ่มแค่นั้นเองนะครับแค่2ประเด็นเองแก่เรื่องความต่างกับประกาศที่ผ่านมาในปี57แล้วก็เรื่องผลประโยชน์ต่างตอบแทนแล้วก็เรื่องกองทุนสวัสดิการครับเดี๋ยวผมจะมีผมลิสต์ไว้ประเด็นประมาณสัก10กว่าประเด็นครับแล้วก็เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะค่อยๆไต่ไปนะครับระดับเลเวลความเข้มข้นในการคั้นสกัดสาระสำคัญของเกณฑ์นี้นะครับข้อต่อมาผมอยากจะเรียนถามต่อครับเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศครับเราเคยมีมานะครับเมื่อปีพ.ศ.2559ครับท่านสามารถที่จะไปดูในเอกสารประกอบชิ้นที่3นะครับบนเว็บไซต์หรือว่าในโฟลเดอร์นั้นได้นะครับถามว่าเกณฑ์นี้มีบทบาทและเชื่อมโยงยังไงกับประกาศฉบับนี้ครับเรียนเชิญวิทยากรครับครับครับน่าจะเป็นตัวตุ๋ยนะคะเกณฑ์ตรงนี้นะคะถ้าจะเห็นนิดชัดๆเลยว่าตอนแรกเลยที่อธิบายไปตอนแรกเลยก็คือว่ากระทรวงเนี่ยก็คือเอาเกณฑ์กลางมาใช้แต่เป็นเกณฑ์ในปี2558เดิมนะคะแล้วก็ความเชื่อมโยงความสัมพันธ์นั้นเราก็จะเห็นว่าในตัวของเกณฑ์กลางเนี่ยเขาจะบังคับเป็นแค่บริษัทยาแต่ของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยจะมีคำว่าเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาด้วยเพราะนั้นคำว่าเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาเนี่ยมันก็จะมีความ coverเนี่ยมากไปกว่าที่จะเป็นเพียงแค่บริษัทยาอย่างเดียวนะคะเราก็เอามามันอะไรก็ตามที่เราทำเราเอามาเนี่ยก็จะไม่ต่ำกว่าสิ่งที่เขากำหนดเอาไว้เดิมนะคะแต่ถ้ากลับไปดูในเกณฑ์กลางเนี่ยเราจะเห็นว่าจะมีการใช้คำว่าพึงกับไม่พึงอยู่อีกเช่นเดียวกันนะคะในจุดนี้เพราะนั้นตรงนี้ค่ะก็เรียนเลยนะคะว่าเราเอามาส่วนนึงแล้วเราก็เพิ่มเติมอีกส่วนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นแต่ในเกณฑ์ของเราเนี่ยเราจะไม่มีเรื่องของบริษัทยาที่เป็นยาสำหรับสัตว์หรืออะไรก็ตามแต่ถ้าเป็นเกณฑ์กลางเนี่ยมันจะครอบคลุมไปถึงบริษัทยาด้วยถูกต้องไหมคะแต่ว่าเกณฑ์ของกระทรวงเนี่ยจะครอบคลุมในส่วนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและถ้าไปดูในหมวดสุดท้ายหมวดที่6เนี่ยถ้าจะยังไงก็ตามเกี่ยวกับบริษัทให้กลับไปดูเกณฑ์ชาติเกณฑ์กลางก็คือเกณฑ์ปี59เนี่ยค่ะโอเคครับอาจารย์ท่านอื่นมีประเด็นเสริมเพิ่มเติมด้วยไหมครับครับผมอยากมีคำถามหนึ่งที่จริงๆอยากจะเรียนถามอาจารย์ศักชัยครับอาจารย์มีมาตราหนึ่งครับในประกาศฉบับนี้เนี่ยเราพูดกันเกี่ยวกับเรื่องคำนิยามครับนิยามจะมีคำว่านิยามเรื่องของขวัญนิยามเรื่องประโยชน์อื่นใดที่อาจคำนวณเป็นเงินได้แล้วก็คำว่าปกติประเพณีนิยมอันเนี้ยอยากจะให้อาจารย์ช่วยอธิบายความหมายหน่อยครับว่ามันหมายความว่าอย่างไรในเชิงปฏิบัติและถ้าเกิดให้ดีเดี๋ยวลองยกตัวอย่างดูก็ดีนะครับอาจารย์ครับครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับได้มีโอกาสได้มาแลกเปลี่ยนกันจริงๆแล้วเรื่องที่มาเสวนากันวันนี้ผมว่ามีความสำคัญค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็มีความซับซ้อนในเรื่องของบริบทของตัวการปฏิบัตินะครับอย่างเช่นว่าในการที่เราจะส่งเสริมการขายจริงนะครับผมประกาศตัวนี้ส่งเสริมการขายในแง่ไหนด้วยอย่างเงี้ยครับมันมีบริบทหมดเลยแล้วทางผู้ปฏิบัตินะครับตามประกาศอย่างเงี้ยเช่นว่าผู้ที่จะดำเนินการจัดซื้อกับผู้ที่เข้ามาเป็นผู้ค้าด้วยในกฎหมายเนี่ยเขามีบริบทที่มีหน้าที่ต้องรับฟังตรงส่วนไหนกันแน่ซึ่งส่วนหนึ่งที่มีข้อคำถามเกิดขึ้นมาที่ผมดูตัวประกาศนะครับผมแล้วก็มีข้อคำถามที่ลักษณะว่าเอ๊ะคำถามเนี่ยหรือบริบทที่เราเขียนไว้ในตัวประกาศเนี่ยในเรื่องของการรับทรัพย์สินประโยชน์อื่นใดนะครับเรื่องของประเพณีเนี่ยถ้าเราดูในตัวประกาศนะครับของกระทรวงเนี่ยจะมีในแง่ที่ว่าเหมือนกับตัวประกาศของปปช.ในเรื่องของการห้ามรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนะครับผมคราวเนี้ยเมื่อในกรณีของการเขียนประกาศที่มาสอดคล้องกันหรือรองรับหรือล้อกันมาแบบเนี้ยมันเลยต้องมาทำความเข้าใจครับเพราะว่ามันไม่ได้เป็นการอธิบายอีกทีหนึ่งว่ามันมีความชัดเจนคืออะไรแต่มันเป็นการอ้างอิงตัวประกาศมาสู่กับประกาศหนึ่งใช่ไหมครับผมถ้าผู้อ่านแล้วเนี่ยอาจจะมองว่าแล้วจริงๆแล้วหลักเกณฑ์พวกนี้มันคืออะไรในการรับผมต้องเรียนอย่างนี้นะครับผมว่าเท่าที่ฟังมาด้วยนะครับผมว่ามันเป็นประโยชน์อย่างนึงคือในแง่ของการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่เรามองในแง่นึงว่าถ้าเราดูตามประกาศการจัดจ้างแล้วก็เรื่องของเวชภัณฑ์ต่างๆเนี่ยอะไรที่เราจะทำแล้วมันเป็นการส่งเสริมการขายที่ผู้สั่งซื้อเขาควรจะได้รับในเทศกาลแบบไหนหรือเปล่ากับอะไรที่มันห้ามแล้วมันเป็นสินบนแล้วมันรับไม่ได้เลยตั้งแต่ต้นเนี่ยตอนนี้เรากำลังต้องพูดคุยกันให้ชัดเจนเลยไม่งั้นทุกคนจะมองว่าประกาศออกแล้วตัวนี้ห้ามหมดเลยเห็นไหมครับจะห้ามรับอะไรนอกเหนือจากการจัดจ้างเพราะมันมีข้อควรระวังค่อนข้างเยอะเพราะนั้นเราต้องแยกให้เห็นว่าไอ้ตัวที่ประโยชน์อื่นใดและทรัพย์สินในเชิงที่ของกฎหมายปปช.นะครับ
ในเชิงห้ามเนี่ยเขาจะมองว่าห้ามเพื่อเชิงป้องกันที่ไปสู่ในเรื่องของการรับสิทธิ์บนเห็นไหมครับรับเพื่อจะไปสู่การกระทำความผิดเพราะฉะนั้นมันจึงมีเงื่อนไขว่าอะไรรับได้ด้วยเห็นไหมครับช่องนี้แหละครับที่เป็นถ้าเกิดเรามาอยู่ในประกาศตรงนี้เราต้องมาตีความว่าแล้วสิ่งที่เรารับได้ในเชิงที่มันเป็นเรื่องของการส่งเสริมการขายหรือว่าให้กันเนี่ยมันแค่ไหนแล้วสิ่งที่มันมากกว่านั้นล่ะมันไม่ได้เพราะอะไรนะครับที่อาจารย์มีการแลกเปลี่ยนพูดคุยกันเมื่อกี้เบื้องต้นหนึ่งอาจจะมองในแง่ว่าสิ่งที่มันทำไม่ได้คือการรับที่มันกระทบต่อการดำเนินการต่อในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างเห็นไหมครับหรือว่าให้ผลประโยชน์ตอบแทนจากการที่เขาทำหน้าที่นะครับข้อตรงนี้มีข้อพึงระวังค่อนข้างเยอะเพราะว่าสิ่งที่ถ้าเราได้รับของแถมจากการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่ว่าในรูปแบบใดนะครับผมมันมีผลคือว่าสิ่งที่เรารับมาเนี่ยมันมีผลต่อหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่ทำการจัดซื้อจัดจ้างนะครับผู้ที่ให้อ่ะจะมีความผิดด้วยนะนะครับมันต่างกันกับกรณีที่ให้ทรัพย์สินที่มันเป็นเรื่องของเงื่อนไขการรับทรัพย์สินโดยทำสัญญาตามเงื่อนไขกฎหมายปปช.นะครับเขาเอาผิดจากผู้รับนะครับผู้ให้จะไม่ผิดถ้ามันเข้าเงื่อนไขการรับทรัพย์สินโดยทำสัญญาเห็นไหมครับต่างกันนะครับแต่ถ้ามันไม่เข้าหลักเกณฑ์เลยมันเป็นการให้ในลักษณะของสิทธิ์บนเนี่ยผู้ให้ผู้รับผิดทั้งคู่เลยเห็นไหมครับหลักเกณฑ์ตรงนี้มันถึงมีความสำคัญว่าแล้วประกาศตรงนี้ผู้ให้ให้อ่ะมันถือว่าเป็นการเข้าหลักเกณฑ์ไหมหรือว่ามันเป็นการลักษณะที่มันผิดทั้งผู้ให้ผู้รับเห็นไหมครับมันต้องทำความเข้าใจตรงส่วนนี้ครับแต่ในส่วนของกฎหมายที่ผมจะพูดถึงในเรื่องของว่าการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเนี่ยเราในมองแง่ของประโยชน์อื่นใดเนี่ยเรามองหมดครับไม่ว่าจะรูปแบบของส่วนลดนะครับความบันเทิงต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้บริการด้วยนะครับผมการฝึกอบรมตัวอย่างพวกนี้นะครับเป็นเรื่องของการเป็นประโยชน์อื่นใดในแง่ที่เราจะได้ด้วยนอกจากเงินทองหรือตัวทรัพย์สินนะครับผมแต่คราวนี้ตามหลักของกฎหมายเองนะครับมันจะมีเงื่อนไขว่าแล้วทรัพย์สินพวกนี้เวลารับได้เนี่ยจะรับได้แค่ไหนด้วยมันก็เลยมีหลักเกณฑ์เรื่องของทำจรรยาที่จะรับนะครับผมซึ่งจะเกี่ยวกับตัวเรื่องของประกาศในลักษณะของผู้ที่จะส่งเสริมการขายในลักษณะเนี้ยมันมีเงื่อนไขอยู่อย่างนึงครับผมที่ว่ารับทรัพย์สินโดยทำจรรยาของกฎหมายปปช.เนี่ยเราต้องดูอย่างนี้ครับว่า1คือเราจะรับเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องของการให้กับบุคคลโดยทั่วไปเห็นไหมครับมันจะมีเงื่อนไขว่าทำจรรยาให้กับบุคคลทั่วไปอันนี้รับได้แต่ถ้าเป็นกรณีที่รับในลักษณะที่เป็นทำจรรยาอีกอันนึงที่ท่านอาจเคยได้ยินว่าของกฎหมายปปช.มีเรื่อง 3,000 บาทตรงนี้ครับเงื่อนไขนี้คืออะไรนะครับผมอันนี้ครับที่อาจจะเป็นช่องทางที่เรามองว่ากรณีเนี้ยเป็นการรับที่เรามองเรื่องของตัวคนนะครับผมเรื่องของการให้ 3,000 บาทเนี่ยเราดูเทศกาลนะครับผมโดยทำจรรยาเนี่ยครับผมที่เราบอกว่าประเพณีนิยมที่เราจะให้กันอันนี้เราต้องบอกก่อนครับว่ามันจะต้องไม่เกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างของเจ้าหน้าที่นะครับผมต้องไม่เกี่ยวเลยต้องไม่ใช่ลักษณะของที่ท่านวิทยากรบอกแล้วว่ามันไม่ใช่การให้ต่างตอบแทนในการจัดจ้างนะครับมันจะต้องเป็นเอาคราวนี้เรามองว่าลักษณะที่เราจะให้ทั่วไปที่ไม่เกี่ยวกับการจัดจ้างคืออะไรก็เราก็ต้องมองว่ามันเป็นปกติประเพณีอยู่ตามประกาศตัวนี้คืออะไรนะครับผมก็เราก็ต้องมองว่าตามประกาศที่สอดคล้องกับของกฎหมายปปช.ในเรื่องของการรับทรัพย์สินเนี่ยเขาจะมองในเรื่องของวันสำคัญนะครับโอกาสที่เป็นวันสำคัญหรือเทศกาลนะครับหรือโอกาสที่จะแสดงความยินดีขอบคุณนะครับผมเรื่องของกรณีที่จะเรื่องของการแสดงความขอบคุณต้อนรับแสดงความเสียใจนะครับหรือมารยาทที่ให้กันทางสังคมตัวนี้แหละครับซึ่งต้องเรียนว่าเราใส่โอกาสที่จะให้แล้วเราใส่เรื่องของประเพณีที่จะให้แล้วตรงนี้โดยของกฎหมายปปช.เนี่ยต้องไม่เกิน 3,000 บาทครับซึ่งมันเป็นหลักเกณฑ์ที่ไม่เกี่ยวกับหน้าที่นะครับผมต้องเรียนอย่างนี้ด้วยแต่ถ้าเกี่ยวกับหน้าที่มันจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งการให้ลักษณะนี้ถ้าเกิน 3,000 เนี่ยกฎหมายมันมีเรื่องของกรณีที่เราต้องรายงานผู้บังคับบัญชานะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าในแง่ของกฎหมายเนี่ยเราต้องเรียนว่าไม่ว่าจะเป็นกฎหมายของปปช.หรือตามประกาศตัวนี้เท่าที่ผมศึกษาเบื้องต้นนะครับผมจะมีลักษณะของการโปรเทคการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ซะส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าในแง่วันที่เราต้องพูดคุยวันนี้คือเราต้องมองทั้งผู้ให้กับผู้รับด้วยทั้งสองส่วนว่าเขาจะมีบริบทอย่างไรในตัวกฎหมายตัวนี้แล้วก็จะไม่ผิดกฎหมายทั้งที่ผ่านมาทั้งหมดด้วยซึ่งในแง่ของการจัดจ้างอย่างที่ผมบอกว่ามันไม่ใช่มีกฎหมายปปช.ตัวเดียวในเรื่องของจะมาดูเรื่องของประโยชน์อื่นใดในการรับโอกาสที่จะได้รับแล้วก็ทรัพย์สินที่จะรับแต่สิ่งที่เรามองคือการจัดจ้างในลักษณะที่มันเป็นของแถมเนี่ยมันจะมีเรื่องของประกาศกระทรวงการคลังเข้ามาเกี่ยวอีกด้วยนะครับแม้แต่ในเรื่องของการรับทรัพย์สินเองนะครับมันจะมีประกาศสำนักนายกในเรื่องของการรับทรัพย์สินอีกเห็นไหมครับเรื่องของพรบ.เรียรายอีกนะครับมันจะมีช่องทางอีกเมื่อกี้ก็พูดในเรื่องของเงินบริจาคหรือทรัพย์สินที่บริจาคอีกเห็นไหมครับแต่ละตัวมันมีบริบทที่ในแง่ที่ท่านวิทยากรบอกแล้วว่าถ้ามันเป็นเงินบริจาคจริงถ้ามันเป็นทรัพย์สินประเภทนั้นจริงๆอ่ะมันจะมีหลักการเรื่องของความโปร่งใสกับการบริหารจัดการตัวทรัพย์สินนั้นอยู่แต่สิ่งที่เราเจอคือเรามักเรียกสิ่งที่เรารับหรือให้กันเนี่ยต่างๆนานาในสิ่งที่มันเป็นนิยามที่ถูกต้องแต่วิธีให้กันเนี่ยมันเป็นการให้ที่ไม่ถูกต้อง
เห็นไหมครับมันความยากของตรงนี้ครับว่าสิ่งที่ท่านให้อ่ะท่านมองเรื่องของการตอบแทนในการจัดซื้อจัดจ้างหรือตำแหน่งหน้าที่ที่เขาจัดซื้อจัดจ้างของเราสิ่งที่ผมว่าคู่ค้าหรือว่าผู้บริษัทยาที่ยังมีความกังวลกับตัวประกาศนี้อาจจะเป็นลักษณะที่ว่ามันมีนิยามเรื่องของการให้ของขวัญของบริษัทยาแล้วก็บอกว่าเป็นการมอบให้ในลักษณะที่อย่างเช่นนิยามของคำว่าของขวัญนะครับที่ผมอ่านดูเนี่ยครับอาจจะมีเรื่องของว่าเพื่อประโยชน์ทางการค้าตรงส่วนเนี้ยน่าสนใจครับว่ามันมีผลต่อการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่หรือส่วนตัวของผู้การค้าเองเนี่ยมันแมทกันแค่ไหนที่มันจะไม่เป็นเรื่องของสินบนขึ้นมาเห็นไหมครับมันจะต้องมีเรื่องของที่เราต้องมาพูดคุยกันทำความเข้าใจว่าในแง่ของผู้ที่เราทำการค้าขายเนี่ยเราจะส่งเสริมการขายของเขาโดยที่เราไม่ผิดต่อตำแหน่งด้วยเนี่ยมันควรจะทำแค่ไหนด้วยเห็นไหมครับในทางปฏิบัตินะครับเพราะว่าถ้าตามประกาศจริงๆแล้วเนี่ยค่อนข้างรัดกุมค่อนข้างมีจุดที่ถ้าผมอ่านนี่คือละเอียดมากนะครับผมแล้วก็ต้องใช้เวลาในการอ่านที่จะตีความเข้าใจค่อนข้างเยอะเหมือนกันเพราะถ้าอย่างท่านวิทยากรบอกว่าเวลาเพียงเท่านี้ทำความเข้าใจทั้งหมดไม่มีทางได้แต่เรามาทำความเข้าใจเป็นจุดแล้วก็มองในแง่ของแค่ว่าข้อกฎหมายที่เราห้ามเนี่ยจะทำความเข้าใจในเบื้องต้นก่อนแค่ไหนนะครับผมอันนี้ก็ผมก็พูดคุยเบื้องต้นก่อนละกันครับถ้ามีประเด็นคำถามจะได้ตอบตรงประเด็นเพราะว่าเวลาเราน้อยนะครับผมขอบคุณมากครับพอดีว่ามีคำถามที่น่าจะเกี่ยวเนื่องกับประเด็นเนี้ยผมขออนุญาตยกมาถามอาจารย์เลยครับอาจารย์ที่ถามว่าการแถมนอกบินแถมนอกบินการซื้อขายปกตินะครับโดยไม่มีราคาซื้อขายเนี่ยถือว่าเป็นผลประโยชน์ต่างตอบแทนหรือไม่ครับอาจารย์ต้องเรียนอย่างนี้นะครับกรณีที่ให้เนี่ยผมในมุมมองก่อนนะครับผมว่าท่านให้กับใครท่านให้กับคนจัดจ้างหรือท่านให้กับหน่วยงานต้องถามอย่างนี้ก่อนเลยนะครับถ้าบริบทนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าผู้ให้ได้ไหมก่อนผู้ให้จะให้กับส่วนราชการได้ไหมเวลาจัดซื้อจัดจ้างผมถามว่าเขาไม่ได้ห้ามการให้นะครับถ้าจะผิดในเรื่องของกฎหมายปปช.เรื่องการรับสินเกิน 3,000 ด้วยเขาก็เอาผิดกับผู้รับเพราะฉะนั้นการให้เนี่ยสามารถให้ได้แต่การให้ของท่านน่ะให้กับใครถ้าให้กับเจ้าหน้าที่ที่เขาจัดจ้างเลยโดยตรงอ่ะแล้วมันมีผลต่อการจัดจ้างของเขาเนี่ยอันนี้ทำไม่ได้อันนี้ผมบอกได้เลยว่าทำไม่ได้แต่ถ้าเกิดการให้เป็นลักษณะของให้กับส่วนราชการเห็นไหมครับมันจะมีบริบทว่าให้กับส่วนราชการถ้าให้กับส่วนราชการเนี่ยความโปร่งใสอยู่ตรงไหนครับที่ท่านบอกว่านอกบินแอบให้เพราะอะไรล่ะครับ มันไปที่ราชการหรือมันไปที่คนจัดจ้างนะฮะมันตะกลับมาที่ตัวคำถามนี้บริบทที่บอกว่าส่งเสริมการขายต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าถ้าเกิดว่าฝ่ายที่ผู้ให้อ่ะครับของให้แล้วเขาบอกว่าเขาจะส่งเสริมการขายเขาก็เลยมีเรื่องของแถมหรืออะไรให้กับบริษัทเนี่ยแต่สุดท้ายเรามีเงื่อนไขของภาครัฐเองนะครับว่าเราจะจัดจ้างโดยความโปร่งใสไม่สนใจของแถมเลย บริษัทยาต่อไปจะให้ของแถมไหมครับมันมีผลต่อการขายจริงๆนะครับอย่างเงี้ยครับเราต้องมาพูดคุยว่าถ้าท่านจะให้จริงอ่ะมันให้ในลักษณะที่เป็นการเปิดตลาดหรือกับประชาชนได้รับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆในการป้องกันโรคจริงหรือไม่ตรงเนี้ยรัฐพร้อมส่งเสริมการขายใช่ไหมครับแต่กรณีที่ท่านให้เรามาสอดแทรกในบริบทของการทำงานของรัฐเองเนี่ยมันใช่การส่งเสริมการขายหรือว่ามันเพื่อประโยชน์ของตัวเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ในการจัดจ้างกับบริษัทยาที่จะได้ขายยาต่อกับส่วนราชการหรือเปล่านะครับผมโอเคครับเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ตีความไม่ออกว่าให้ใครให้คนหรือให้หน่วยงานราชการนะครับแล้วก็เราก็จะได้เห็นภาพเนาะมีอีกคำถามหนึ่งที่น่าจะน่าสนใจถ้าเชิญข้าราชการไปดูงานต่างประเทศนะครับหรือว่าในประเทศก็ได้ถือว่าเป็นประโยชน์อื่นใดหรือไม่และต้องขออนุมัติอย่างไรถึงจะเหมาะสมและถูกต้องตามกฎหมายนี้ครับรวมทั้งกฎหมายอื่นของปปช.ด้วยครับในมุมมองที่เรื่องของการให้ประโยชน์อื่นใดเนี่ยตัวนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์อื่นใดอยู่แล้วอย่างเช่นผมบอกว่าเรื่องของการฝึกอบรมต่างๆมันเป็นประโยชน์อื่นใดอยู่แล้วแต่ในบริบทของที่เขาจะให้ในลักษณะที่ลักษณะของการตอบแทนเรื่องของแบบนี้ต้องถามว่าท่านจัดโครงการในลักษณะไปดูงานนี้เพื่อประโยชน์อะไรก่อนครับนะครับกับส่วนราชการที่จะต้องมีตัวแทนของส่วนราชการไปนะครับเพื่อประโยชน์อะไรไม่ใช่ตอบแทนเพื่อการท่องเที่ยวผมบอกเลยคือคุณบอกเดี๋ยวพาไปเที่ยวจะได้มาจัดจ้างต่อกับบริษัทเราเนี่ยมันก็ไม่ควรทำแบบนี้แต่ถ้าท่านไปท่านมองว่าส่วนราชการที่ไปกับบริษัทใหญ่ที่จะให้ส่งเสริมลักษณะแบบนี้ราชการจะได้ประโยชน์อะไรจากโครงการนั้นก่อนเรามองแบบนั้นเลยนะครับผมอีกส่วนหนึ่งคือบุคคลที่จะไปมีการคัดสรรถูกต้องใช่หรือไม่เห็นไหมครับมันไม่ใช่ที่จงกับคนที่สั่งจ่ายยานั้นนะเห็นไหมครับท่านต้องดูอีกมันมีบริบทที่สอดหลักการของการดำเนินการคือเรื่องของความโปร่งใสกับเรื่องของจริงๆแล้วพื้นฐานของเรื่องนี้มันจะมาเรื่องจาก conflict of interest อีกตัวหนึ่งเรื่องของการใช้อำนาจของผู้มีอำนาจจัดจ้างด้วยนะครับมันจะสอดคล้องในเรื่องของ
ทำไมเราต้องดูเรื่องของการใช้อำนาจในเรื่องที่จะไม่เกิดเรื่องของ COI นะครับ Conflict of Interest ทำไมเราต้องป้องกันในส่วนของ COI ก่อนเพื่อไปป้องกันในสู่ที่ว่ามันจะไม่ควรจะเป็นทุจริตเห็นไหมครับมันมีความซับซ้อนของกฎหมายกับการปฏิบัติที่ค่อนข้างต้องทำความเข้าใจเหมือนกันแต่ถ้าในแง่ของการตอบที่ลักษณะที่ว่าท่านจะดูเลยอ่ะหนึ่งคือความโปร่งใสเอาเป็นตัวหลักก่อนกับผู้ที่มีอำนาจพิจารณาในการจัดจ้างต้องไม่ใช่เป็นคนพิจารณาที่จะไปเองหรือจะส่งคนของตัวเองไปในลักษณะที่ตัวเองเป็นคนจัดจ้างครับคือเราต้องมองเรื่องของส่วนได้เสียของการใช้อำนาจกับเรื่องของการที่จะได้รับของแถมนั้นด้วยว่าจะจัดการกับของแถมอย่างไรเห็นไหมครับโดยหลักการแล้วที่มีครับผมส่วนมากคือระบบราชการเขาจะมีกฎหมายที่จะรองรับอยู่แล้วถามว่าจริงๆแล้วเราจะห้ามในเรื่องของการรับแล้วไม่ดำเนินการหรือว่าจะไปสู่เรื่องของหน่วยงานไหนได้บ้างที่จะไปรับเงินบริจาคหรือของแถมต่างๆมาเนี่ยมันจะไปลงตรงไหนได้เนี่ยหลักการนึงที่สำคัญเลยครับดูที่ตัวบทกฎหมายแรกเลยครับผมว่ามันมีกฎหมายจัดการเรื่องของบริบทตัวนี้แบบใดถ้ามีกฎหมายกำหนดให้ว่าสามารถให้ที่นี่ได้ที่นี่ได้มันจบครับอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่ากรณีของกองทุนอย่างที่ท่านวิทยากรพูดในเรื่องว่าทำไมเรารับแล้วเข้ากองทุนไม่ได้เลยอย่างเงี้ยเรามองว่ากองทุนยังไม่ใช่ส่วนราชการโดยตรงอะไรอย่างเงี้ยครับผมถ้ารักษาอย่างเงี้ยเวลาทางแก้เราไม่ได้มองว่าจะต้องออกกฎหมายมาป้องกันในเชิงระบบทั้งหมดอีกทีนึงเราก็อาจจะมองว่ามันมีระเบียบเรื่องของเงินบริจาคหรือของบริจาคที่เข้าสู่ส่วนราชการแล้วคราวนี้กองทุนก็ไปขอจากส่วนราชการนั้นได้นะครับครับเห็นไหมครับมันจะมีบริบทที่เรามีช่องทางของกฎหมายที่ดำเนินการได้อยู่แต่เราไม่ได้ห้ามเลยว่าเราจะรับไม่ได้กองทุนจะไม่ได้เงินตัวนี้เลยแต่เวลาเราทำแบบนี้คนที่ได้ประโยชน์จริงๆคือตัวกองทุนแต่ไม่ใช่ผู้ที่เป็นผู้ดูแลกองทุนตั้งแต่ต้นแล้วเป็นผู้ที่สั่งซื้อยาหรือจัดซื้อยาหรือจัดซื้อเวชภัณฑ์ตั้งแต่ต้นเห็นไหมครับแล้วเข้ากองทุนที่ตัวเองอยู่หรือตัวเองเป็นผู้กำกับดูแลอยู่เห็นไหมครับมันจะมีบริบทว่าต้องเข้าสู่การกำกับดูแลที่สูงกว่าแล้วเราเข้าไปขอในส่วนตรงนั้นมันก็คือเพื่อความโปร่งใสและขั้นตอนที่ถูกต้องในการที่จะใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือนะครับในการดำเนินการของการป้องกันเรื่องที่จะเกิดเรื่องของคอนฟลิกต์กับการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบครับครับเริ่มจะมีประเด็นร้อนขึ้นเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะมีคำถามต่อไปครับอยากจะเรียนถามวิทยากรบนพาเนลครับมีตามประกาศของเรื่องของเกณฑ์จริยธรรมนี้เนี่ยในข้อ5นะครับตามประกาศเนี่ยได้ระบุว่ามีการกำหนดให้หน่วยงานราชการต้องจัดทำแนวทางปฏิบัติและก็ประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน60วันนะครับซึ่งตรงนี้นับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาใช่ไหมครับคราวนี้ระหว่างนี้ครับหากว่ายังไม่มีประกาศจากหน่วยงานดังกล่าวนะครับซึ่งน่าจะหมายถึงสถานพยาบาลนะครับ อยากจะขอคำแนะนำหน่อยครับว่าภาคอุตสาหกรรมตอนนี้ต้องดำเนินการอย่างไรครับค่ะในส่วนนี้นะคะเราก็ต้องพูดถึงตัวประกาศในตัวประกาศเนี่ยบอกเลยว่าคุณจะต้องหน่วยงานจะต้องปฏิบัตินะคะแล้วก็จะต้องไปทําแนวปฏิบัติหรือทําเป็นประกาศซึ่งจะต้องไม่ต่ำกว่าประกาศกระทรวงฉบับนี้แต่ถ้าหน่วยงานใดยังไม่ได้ดำเนินการบริษัทก็คือจะใช้ตัวประกาศกระทรวงสาธารณสุขตัวเนี้ยเป็นหลักการในการทำงานก่อนทั้งหมดนะคะแต่ตอนเนี้ยหน่วยงานทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทำไมถึงพูดถึงคำว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือทำไมพูดถึงคำว่าสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพราะว่า2หน่วยงานเนี่ยจะเป็นหน่วยงานเป็นหน่วยบริการตามระเบียบเงินบำรุงที่บอกไปแล้วนะคะเป็นระเบียบเงินบำรุงของกระทรวงสาธารณสุขปี62เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะต้องดำเนินการหมดแต่ไม่ใช่บอกว่าเอ้ยจะเป็นสถานพยาบาลอย่างเดียวที่จะต้องมาออกตัวแนวปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ตามที่ในประกาศในราชกิจจานุเบกษาเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้ที่คุณวิรุณถามเนี่ยก็คือถ้าหน่วยงานใดยังไม่ดำเนินการก็จะต้องใช้ตัวประกาศของกระทรวงก่อนนะแต่ตอนนี้ก็พยายามทำอยู่แล้วตัวดิฉันเองก็เป็นคนที่เก็บตกตัวประกาศตัวนี้แต่ก็ยังพบมีบางหน่วยงานที่ยังออกประกาศที่ยังน้อยไปกว่าที่ประกาศกระทรวงกำหนดนะคะแล้วบางหน่วยงานก็ยังออกประกาศผิดนะคะคืออาจจะมีความพลั้งเผลอหรืออะไรก็ตามนะคะก็ต้องมีการทบทวนให้ไปทบทวนใหม่และที่สำคัญที่สุดนะคะในการดำเนินการตัวนี้ศูนย์เราเองก็เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการในเรื่องของการประเมินที่เราเรียกว่าการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐที่เราหยิบเครื่องมือเนี่ยของสำนักงานปปช.เนี่ยมา adopt ให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดโดยที่ล้นไปที่ภูมิภาคเพราะฉะนั้นในปีหน้านะคะตัวนี้ก็จะเป็นบริบทที่ถูกกระเด้งขึ้นมามากไปกว่าสิ่งที่จะต้องทำตามหนังสือที่บอกไปก็คือไปปรากฏอยู่ในเกณฑ์ก็เชื่อมั่นว่าในปีหน้าเนี่ยน่าจะต้อง cover ทั้งหมด 1,854 หน่วยงานประกอบกับส่วนราชการส่วนกลางด้วย
ซึ่งได้กับกรมนะคะได้กับกรมต่างๆแล้วก็เป็นหน่วยงานในกำกับนะคะซึ่งเรามีโรงพยาบาลบ้านแพ้วซึ่งเป็นองค์การมหาชนหรือว่ามีสถาบันวัคซีนและที่สำคัญก็มีองค์การเภสัชกรรมอันนี้ก็มีความสำคัญมากแล้วก็ต้องเรียนว่าในอดีตนั้นองค์การเภสัชกรรมก็จะมีเรื่องของการส่งเสริมนะคะตอนนี้องค์การเภสัชก็ได้ประกาศยกเลิกไปหมดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ได้ประกาศเกณฑ์จริยธรรมออกมาใหม่แล้วด้วยกันที่เป็นไปตามตัวประกาศเกณฑ์ปี64ที่เราได้ดำเนินการไปนั้นก็อธิบายคุณวิรุณค่ะว่ายังก็จะต้องใช้ตัวของกระทรวงสาธารณสุขนะคะซึ่งจะมีความครอบคลุมที่สุดนะคะครับผมอยากถามลึกๆของมาตรานี้ครับประกาศข้อนี้คือในเชิงปฏิบัติเนี่ยหน่วยงานราชการหรือว่าโรงพยาบาลแต่ละที่เนี่ยเขาจะต้องอ่านประกาศถูกไหมครับแล้วสิ่งนี้ในเชิงแอคชั่นแพลนของเขาเนี่ยเขาจะต้องไปแปลงอย่างไรบ้างอะครับคือก๊อปปี้มาใช้ได้เลยไหมหรือว่าเขาควรจะต้องไปดำเนินการอะไรในเชิงปฏิบัติตอนนี้ครับเขาก็อาจจะต้องแปลงอาจจะก๊อปปี้ได้ไม่หมดนะคะเพราะว่าอย่างเช่นกรณีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือกรณีสำนักงานสาธารณสุขอำเภออาจจะไม่มีสถานศึกษาอาจจะไม่มีส่วนใดที่มีความเกี่ยวข้องก็ต้องใช้การ adaptation นะคะในการที่จะต้องทำคำว่าหน่วยบริการของเขานั้นเขาก็ต้องไปพาดถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด้วยแต่ที่สำคัญที่สุดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอจะไม่มีหน่วยจัดซื้อแต่ว่าเผอิญว่ามีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่อยู่ under เขาเขาจะจัดซื้อในรูปของคับอะค่ะเพราะนั้นจะเป็นการจัดซื้อโดยที่มีโรงพยาบาลมีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเนี่ยเข้ามาแต่ว่าเราก็จะต้องมีบริบทที่ในลักษณะของการที่เขาให้เขาทำตามที่เขาสามารถทำได้อย่างเงี้ยนะคะนั้นเราแต่เราจะไปเมนชั่นเอาในส่วนของโรงพยาบาลมากกว่าในส่วนที่เป็นสถานบริการนะคะแล้วที่สำคัญคือส่วนใหญ่แล้วเราจะบอกว่าในนี้บอกว่าคุณจะต้องมีการประกาศเจตนารมณ์ในการที่จะส่งเสริมในเรื่องนี้แล้วก็ออกมามีลักษณะเป็นรูปธรรมประมาณนี้ซึ่งที่ผ่านมาเราสังเกตว่ามันจะไม่มีลักษณะการประกาศเจตนารมณ์ในเรื่องเหล่านี้จากการประกาศปี57นะคะซึ่งทางปปช.ก็ได้ศึกษามาว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีการดำเนินการแหละนะประมาณนี้นะคะแต่เรื่องการประกาศเจตนารมณ์เนี่ยยังไม่มีปีนี้ค่ะ65เนี่ยจะเกิดกระบวนการการประกาศเจตนารมณ์เกิดขึ้นเนื่องจากเราจะไปแอดออนในการที่เราจะประเมิน ITA ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่มีความเข้มในการที่จะต้องทำในส่วนนี้เพิ่มมากขึ้นค่ะดังนั้นระหว่างนี้ครับทุกท่านนะครับในอุตสาหกรรมเวลาท่านไปติดต่อโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลต่างๆเนี่ยท่านอาจจะได้เห็นว่าจะมีแนวปฏิบัติที่แตกต่างกันตามในเชิงการปฏิบัติจริงแต่แน่นอนจะไม่น้อยจะไม่เข้มข้นน้อยไปกว่าประกาศกลางของประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้นะครับครับคำถามข้อต่อไปครับเรียนเชิญอาจารย์นะครับจากตัวประกาศครับหน้า7ข้อ7วงเล็บ2ครับเรามีพูดคุยกันเรื่องของของขวัญของที่ระลึกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ครับมันมีข้ออันนึงก็คือระบุเรื่องข้อยกเว้นครับวงเล็บ 1.1ซึ่งอ้างถึงประกาศปปช.มีประเด็นใดบ้างครับที่ภาคอุตสาหกรรมต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับอาจารย์ค่ะประเด็นนี้นะคะต้องขอย้อนกลับไปที่อาจารย์ศักดิ์ชัยได้คุยเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะก็จะมีความเข้าใจในตัวของหมวดของผู้สั่งใช้หมวดที่1ที่จะอยู่ในหน้าที่7นะคะในวงเล็บ2แล้วก็ในนั้นก็จะมีตัว 1.1 นะคะแล้วก็ในส่วนของ 1.2 ด้วยเพราะฉะนั้นการที่จะรับที่อาจารย์พูดบอกว่าคุณรับเนี่ยรับบุคคลหรือว่าหน่วยงานรับนะคะมีเจตนาในการรับอย่างไรตรงนี้ก็จะมีความชัดเจนถ้าอ่านในข้อ 1.1 แล้วก็ข้อ 1.2 แล้วฟังอาจารย์ศักดิ์ชัยเมื่อสักครู่นี้เราจะเข้าใจได้เลยนะคะว่าบริบทในการเขียนตัวประกาศฉบับเนี้ยมันจะมีความสำคัญแล้วก็มีคำอธิบายอย่างที่อาจารย์ศักดิ์ชัยเนี่ยได้อธิบายไปก่อนหน้านี้แบบไหนอ่ะดิฉันขออนุญาตตอบแบบนี้นะคะเนื่องจากอาจารย์ได้พูดไปเคลียร์คัดหมดเรียบร้อยแล้วค่ะครับครับก็ผมว่าในเชิงปฏิบัติบางทีบางคนอาจจะยังตีความไม่ออกอะไรเงี้ยก็เลยอยากได้เห็นแบบตัวอย่างอะไรนิดนึงครับอาจารย์ครับขออนุญาตอาจารย์ศักดิ์ชัยนะคะยกตัวอย่างแบบชัดๆให้ทางผู้ฟังนิดนึงนะคะค่ะครับผมครับก็กรณีที่เรามองว่าเรารับทรัพย์สินนะครับผมว่าตามเงื่อนไขของกฎหมายว่าเป็นทำจรรยานะครับเป็นข้อยกเว้นที่รับได้นะครับหนึ่งอันนี้ต้องบอกก่อนว่าไม่เกี่ยวกับหน้าที่นะครับต้องคัดออกไปก่อนเลยว่าสมมติว่าเราให้ตามเทศกาลปีใหม่เห็นไหมครับมันจะเข้าเงื่อนไขของกรณีที่เราบอกว่าเป็นโอกาสนะครับประเพณีเห็นไหมฮะแล้วก็เงื่อนไขปีใหม่ให้ปุ๊บเราดูแล้วครับว่าบุคคลที่ให้นะครับตามเงื่อนไขไม่ใช่บุคคลที่เป็นญาติเราแล้วอันนั้นเงื่อนไขของกฎหมายอีกอันนึงอันนี้เป็นให้สมมติว่าเป็นคู่ค้าแบบนี้เอาโดยตรงไปให้เทศกาลปีใหม่แบบเนี้ย
ะครับผมกฎหมายก็บอกว่าสิ่งที่ให้อ่ะมันต้องไม่เกิน 3,000 บาทเห็นไหมครับเพราะว่า1คือในลักษณะของการให้เป็นเทศกาลหรืออย่างเงี้ยเป็นส่วนบุคคลที่จะให้มานะครับผมส่วนผู้รับเองเนี่ยเขาก็มองว่าเขารับแต่ละบุคคลแต่ละโอกาสนะครับคือไม่ได้เอามารวมกันแล้วมูลค่าเกิน 3,000 แต่ท่านให้เป็นรายคนมาในเทศกาลอย่างเงี้ยท่านก็รับได้นะครับคือกฎหมายยกเว้นให้ในกรณีรับเรื่องของเทศกาลต่างๆนะครับผมอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขหนึ่งที่กฎหมายกับกรณีที่ให้ลักษณะกับเรื่องของผู้ให้อันนี้มองในแง่ของผู้ให้นะครับถ้าเป็นการให้ในลักษณะของการให้กับบุคคลโดยทั่วไปนะครับอย่างเช่นเนี่ยท่านให้ลักษณะของกับลูกค้าในฐานะราชการเป็นลูกค้าก็คือส่วนราชการท่านไม่ได้ให้กับตัวคนที่สั่งซื้ออย่างนี้ครับมันก็คือลักษณะของการให้กับบุคคลไปทั่วไปหรือยกตัวอย่างถ้าเอาชัดๆกรณีที่เรายกตัวอย่างคือเรามองในเรื่องของอย่างเช่นกรณีเขาแจกของขวัญหรือกิฟต์วอเชอร์เห็นไหมครับหลักการของการรับทรัพย์สินตรงนี้ครับเขามองเรื่องความเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเห็นไหมครับเขาไม่ได้มองเขามองว่าในฐานะที่จะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยมันมีเรื่องของตำแหน่งอำนาจกับการใช้อำนาจอยู่เพราะฉะนั้นมันมีข้อพึงระวังในการรับทรัพย์สินเขาเลยให้ว่าถ้าเป็นเทศกาลต่างๆเนี่ยอาจจะให้ได้ในเชิงระบบที่กฎหมายเขียนไว้ก็ไม่ควรเกิน 3,000 แต่ถ้าเกิดให้ในลักษณะที่โดยทำจรรยาที่ให้กับบุคคลทั่วไปท่านก็สามารถรับได้แต่ถ้าเกิดกรณีที่ให้ในลักษณะของหน่วยอย่างเงี้ยมันก็เป็นลักษณะของการให้ที่ให้กับส่วนราชการเห็นไหมครับถ้าเป็นลักษณะของการจัดซื้อผ่านส่วนราชการนะมันต้องเป็นการให้กับส่วนราชการแต่ถ้าเกิดท่านจะให้กับบุคคลโดยเทศกาลผมยกตัวอย่างง่ายๆว่าสมมติว่าท่านเห็นว่าเป็นเรื่องของการดำเนินการที่มีการจัดจ้างกันบ่อยตามถูกต้องนะครับแล้วเกิดรู้จักกันแล้วเป็นคนที่สนิทสนมกันแล้วเคยพูดคุยกันไปแล้วเนี่ยปีใหม่จะให้เทศกาลกันอย่างเงี้ยก็เข้าเงื่อนไขกรณีที่ว่ามันมีเทศกาลจะให้ท่านก็ให้ได้ไม่เกิน 3,000 บาทนี่ที่ตัวบุคคลนะครับไม่ใช่หน่วยงานอันนี้ต้องแยกจากการจัดซื้อจัดจ้างไปก่อนนะครับกับเรื่องงานกับเรื่องของแผนในงานอันนี้คนละส่วนกันนะครับแล้วก็ยังมีข้อคำถามที่ผมดูเนี่ยยังมีคำถามที่ว่าตกลงของแถมรับได้ใช่ไหมเห็นไหมฮะเขาถามตรงๆแบบนี้เลยว่าของแถมรับได้ใช่ไหมจริงๆตรงนี้น่าจะเป็นเรื่องของกระทรวงการคลังนะครับที่เขามองว่าของแถมยังคงรับได้แต่มีเงื่อนไขนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีรับได้นะครับตามระเบียบมีเงื่อนไขอยู่อันนี้ต้องไปพูดคุยกันอันนี้ถ้าสอบถามกระทรวงการคลังแต่เบื้องต้นเหมือนกับที่ผมดูมาคร่าวๆก็คือว่าจัดจ้างได้ตัวผู้จ้างตรงงานต้องไม่ระบุเงื่อนไขของแถมอยู่ในเรื่องของ TOR ไม่มีเลยของแถมถ้าจะให้ต้องทำบันทึกภายหลังของผู้ให้ว่าจะให้ของแถมหลังจากได้ตัวแล้วนะครับเห็นไหมครับจะต้องไม่เป็นเงื่อนไขในการจัดจ้างอย่างนี้ครับมันจะมีหลักการอยู่แต่ถามว่ายังรับได้ไหมยังรับได้แต่ต้องตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องด้วยครับผมโอเคครับเมื่อกี้มีอาจารย์มีพูดถึง 3,000 บาทเนี่ยมีคนถามมาเกี่ยวว่าถ้า 3,000 บาทดังกล่าวเนี่ยมีความมูลค่านี้อย่างไรถ้าสิ่งที่ให้นี้ไม่ใช่ตัวเงินครับอาจารย์เราคงต้องเทียบส่วนที่ดูเป็นเหมือนถ้าเป็นราคาท้องตลาดหรือมูลค่าทั่วไปที่ของให้กันจริงๆต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าทุกคนสงสัยหมดแล้วครับว่าทำไมกฎหมายเขียนว่า 3,000 บาทเห็นไหมครับที่มามันคืออะไรแต่เท่าที่ผมศึกษามานะครับผมว่าเบื้องต้นเนี่ยเรามีการร่างกฎหมายในเชิงที่เปรียบเทียบจากกฎหมายต่างประเทศเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นเนี่ยมูลค่าตอนที่เราเขียนกฎหมายเนี่ยเราก็เทียบกับของต่างประเทศมาว่าเขากำหนดในลักษณะที่ใกล้เคียงกันคือประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ส่วนต่างประเทศแต่บางที่เขาไม่ได้ตีเป็นตัวเงินค่อนข้างชัดเจนหรอกนะครับผมเขาอาจจะมองในเรื่องของมูลค่าของสิ่งของบางอย่างที่ให้เป็นลักษณะของการตอบแทนขอบคุณหรือการมีน้ำใจให้ต่อกันเท่านั้นเองนะครับผมแต่ของเราอ่ะเวลาตีมูลค่าของตัวเงินถ้าผมจำไม่ผิดอาจจะเทียบของประเทศของเกาหลีใต้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมแล้วก็ตีมูลค่าตัวเงินเข้ามามันก็จะออกมาประมาณ 3,000 บาทเพราะนั้นเราต้องดูมูลค่าอย่างเช่นว่ากฎหมายของปปช.เองนะครับเงื่อนไขว่าถ้าท่านรับเกิน 3,000 แล้วจะผิดเลยหรือไม่เห็นไหมครับตรงนี้ครับมีลักษณะหนึ่งคือว่ากรณีของการรับทรัพย์สินแล้วเนี่ยมันมีมูลค่าที่จะเป็น 3,000 มันต้องตรวจสอบก่อนครับโดยผู้รับเขาจะตรวจสอบเองเช่นผมยกตัวอย่างเคสง่ายๆเลยอย่างกรณีของขออนุญาตชื่อแล้วกันนะครับอย่างเช่นกรณีของท่านอภิสิทธิ์นะครับที่ท่านรับงาช้างนะครับที่เป็นข่าวนะครับเป็นข่าวกันหรือว่าเป็นเรื่องของที่ท่านรับแหวนท่านเอาไปตรวจสอบครับซึ่งท่านกรรมการปปช.ก็มีข้อสังเกตในเรื่องของการรับทรัพย์สินพวกนี้เหมือนกันว่าถ้ารับแล้วตรวจสอบว่ามันมีมูลค่าเท่าไหร่เพราะบางทีของที่เรารับมามันมีมูลค่า 3,000 จริงหรือเปล่าหรือมีมูลค่าสูงหรือมันเป็นแค่ของที่ระลึกเห็นไหมครับเราบางทีเรามองไม่ออกตั้งแต่ต้นในการรับทรัพย์สินเพราะฉะนั้นเราให้ระยะเวลาในการตรวจสอบมูลค่าได้แล้วก็คืนถ้ามูลค่าเกิดเห็นไหมครับมันจะไม่ผิดทันทีในกรณีที่รับปุ๊บแต่ว่าถ้าท่านไม่รู้กฎหมายเห็นว่ารับปุ๊บมันก็จะเป็นเครื่องมือในการแก้งกันโดยใช้กฎหมายก็ได้ว่าร้องเรียนเลยรับปุ๊บมีข่าวปุ๊บร้องอย่างเงี้ยครับจริงๆแล้วในเชิงกฎหมายเราจะดู
เรื่องของสภาพที่เขารับด้วยแล้วก็บริบทที่รับแล้วก็สินทรัพย์สินที่รับด้วยมันสามารถตีมูลค่าทันทีได้ไหมว่ามันเกิน 3,000 เห็นไหมครับเราดูเจตนาของผู้รับนั่นแหละครับครับได้ครับอาจารย์ซึ่งตอนนี้เรายังอยู่ในส่วนของหมวดผู้สั่งใช้อยู่นะครับหมวดผู้สั่งใช้เนี่ยจะมีประเด็นที่น่าสนใจอีกประเด็นนึงก็คือข้อ9นะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ฟังเนี่ยดูเอกสารไปพร้อมๆกันเนี่ยอยู่หน้า8ครับข้อ9เนี่ยอุตสาหกรรมคือเขียนไว้นะครับว่าผู้สั่งใช้ต้องไม่รับการสนับสนุนโดยตรงจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาในการไปประชุมสัมมนาอบรมดูงานทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศครับตรงนี้ครับบริษัทยาหรืออุตสาหกรรมต้องดำเนินการอย่างไรครับในเรื่องของประกาศในข้อนี้ครับอาจารย์เรียนถามอาจารย์ทุกท่านเลยครับค่ะแต่ขออนุญาตบอกก่อนแล้วกันนะคะถ้าในเจตนาของเราเนี่ยคือในส่วนของโรงพยาบาลต่างๆนะคะเขาก็จะมีลักษณะของเป็นคณะกรรมการคณะกรรมการในเรื่องของการจัดซื้อยาซึ่งกระทรวงเนี่ยจะมีหนังสือฉบับหนึ่งเลยนะคะเป็นเรื่องของตัวระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขปี2563ซึ่งตัวนี้ก็จะออกมาใหม่นะคะตัวนี้ก็จะมีคณะกรรมการต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ในองค์กรต่างๆทั้งหมดนี้เพราะนั้นการที่จะมาบริษัทยาจะสนับสนุนเนี่ยจะต้องสนับสนุนผ่านหน่วยงานแต่ไม่ได้สนับสนุนผ่านอาจารย์ศักชัยซึ่งในฐานะเป็นนายแพทย์ศักชัยหรือสนับสนุนผ่านอาจารย์พร้อมพงษ์เป็นนายแพทย์พร้อมพงษ์แต่ว่าจะต้องสนับสนุนในนามของหน่วยงานก็คือในนามของผู้มีอำนาจของหน่วยงานนั้นแล้วจากนั้นแล้วก็จะเข้าสู่บริบทของการที่จะต้องมาในเรื่องของการประชุมกรรมการว่าจะคัดหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ค่ะก็จะเกิดกระบวนการเหล่านี้เกิดขึ้นแต่ส่วนใหญ่จากการที่มีมติครม.เนี่ยเราก็จะเห็นว่าจะเป็นบุคคลมากกว่าจะเป็นบุคคลมากกว่าในที่ผ่านมานะคะแต่แม้กระทั่งณเวลานั้นก็จะมีตัวระเบียบมีตัวประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรียบร้อยแล้วแต่อย่างไรก็ตามตรงนี้ค่ะเราก็เลยเอามาให้มีความชัดเจนนะคะว่าจะให้ได้ก็ต้องรับในนามของหน่วยงานสถานพยาบาลหรือหน่วยงานถ้าจะไปดูในข้อวงเล็บ 1.2 ในหน้าที่8นะคะก็จะมีลักษณะเนี่ยคล้ายกันนะคะค่ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือไม่ได้รับในนามบุคคลแต่ว่าในนามของหน่วยงานนะครับก็หน่วยงานก็ต้องมีมาตรการในการพิจารณาว่าใครจะได้รับในเรื่องของการไปดูงานอะไรแบบนี้นะครับตามมาตรการนี้ครับเดี๋ยวอาจารย์ท่านอื่นๆมียกตัวอย่างอื่นๆไหมครับนอกจากกรณีศึกษาดูงานแล้วเนี่ยแนวปฏิบัติเพิ่มเติมในเชิงปฏิบัติครับท่านผู้เข้าร่วมงานครับสามารถที่จะส่งข้อคำถามมาได้นะครับตอนนี้มี10กว่าคำถามแล้วครับอาจารย์ผมคิดว่าเดี๋ยวเราจะใช้เวลาหลัง 11:30 ครับไล่ตอบคำถามอย่างนั้นเดี๋ยวผมขอถามต่อนะครับในข้อ15ครับอาจารย์ในหมวดหมู่ของผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจครับข้อ15มันจะมีระบุเกี่ยวกับว่าผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจต้องกำหนดนโยบายและจัดระบบที่มีธรรมาภิบาลและป้องกันมิให้มีผลประโยชน์ทับซ้อนในกิจกรรมดังต่อไปนี้ครับแล้วก็จะมีวงเล็บ2นะครับซึ่งพูดถึงเรื่องของการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาเป็นไปตามพรบจัดซื้อจัดจ้างนะครับอยากจะให้ช่วยขยายความการนำเกณฑ์ตรงเนี้ยมาใช้ประกอบการคัดเลือกด้วยสักหน่อยได้ไหมครับหมายความว่าในส่วนของในตัวนี้ถ้าจะพูดถึงในหมวดที่2นั้นเราจะมุ่งเน้นว่าในผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจของหน่วยงานของรัฐก็คือส่วนราชการหรือสถานพยาบาลต่างๆเนี่ยในการที่จะต้องมีการกำหนดนโยบายซึ่งพูดไปถึงตัวระเบียบเมื่อสักครู่นี้แล้วแล้วก็พูดถึงตัวประกาศเกณฑ์จริยธรรมแล้วแล้วก็ในการสั่งซื้อในทั้งยาแล้วก็เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาเนี่ยจะต้องดำเนินการตามตัวพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐปี60แล้วก็ประกอบไปด้วยกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็ในส่วนนี้ก็บอกว่าสามารถนำเกณฑ์จริยธรรมของผู้จำหน่ายเนี่ยมาประกอบนั่นหมายความว่าตัวผู้จำหน่ายคือผู้ประกอบการเนี่ยก็จะต้องมีโค้ดของตัวเองนึกออกไหมคะแล้วในตัวมติครม.เนี่ยก็จะบอกเลยว่าในข้อที่เป็นเรื่องของตัวอะไรนะคะตัวการดำเนินงานในเชิงระบบนะคะเชิงภารกิจกับเชิงระบบที่ปปช.เสนอไปเนี่ยก็จะมีเรื่องของเขาเรียก price performance ใช่ไหมคะนั่นหมายความว่าตัวบริษัทก็จะต้องมีโค้ดของตัวเองเหมือนก่อนหน้านี้นะคะที่เราดำเนินการแล้วเราลอนตัวมติครม.ไปแรกๆเมื่อประมาณปี2561 62เนี่ยนะคะประมาณเนี้ย
ก็จะมีไม่ว่าจะเป็นพรีมาเองนะคะหรือไม่ว่าจะเป็นTPMA เองหรือไม่ว่าจะเป็นไบโอวาลิสขออนุญาตเอ่ยชื่อเลยนะคะเขาก็จะทำการทำโค้ดของเขาออกมาต่างหากเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีโค้ดแต่ถ้ามันจะดีไปกว่าในบริษัทเนี่ยก็จะต้องมีการอบรมพนักงานของตัวเองเพิ่มขึ้นกับโค้ดที่ตัวเองเนี่ยได้มีการรีไวซ์หรือทบทวนแต่ทราบว่าอย่างพรีมาเนี่ยก็มีการรีไวซ์ตัวโค้ดเนี่ยมาให้ไปเป็นปัจจุบันเนี่ยเพิ่มมากขึ้นแล้วมันมีหลายเอดิชันที่คุณดำเนินการในตัวของโค้ดในลักษณะตรงนี้ค่ะก็เป็นใน3ข้อนี้ค่ะก็จะมีในเรื่องของการจะต้องจัดซื้อยาในเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ด้วยราคาสุทธิมันนั่นราคาสุทธิเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับที่คุณอาจารย์พร้อมพงษ์ได้พูดไปเมื่อก่อนหน้านี้นะคะว่าในเรื่องของราคาสุทธิเนี่ยเป็นยังไงแต่ไม่ใช่ว่าราคาสุทธิหน่วยงานตรงนี้แต่จริงๆแล้วมันไปอยู่อีกตรงส่วนหนึ่งตรงนี้ก็ไม่ใช่นะคะแล้วตรงนี้กรมบัญชีกลางก็พยายามที่จะทำเรื่องนี้ขึ้นมาอีกมากมายนะคะเพื่อจะให้ไปเข้ากับสิ่งที่คณะกรรมการปปช.เนี่ยได้เสนอตามมติครม.ฉบับที่ผ่านมาเนี่ยค่ะค่ะซึ่งโดยสรุปก็หมายความว่าทั้งในส่วนของหน่วยราชการที่เป็นโรงพยาบาลเองแน่นอนว่าเวลาจัดซื้อจัดจ้างก็คือก็จะต้องดูนะครับว่ามีการคัดเลือกบริษัทที่เขาจะมีเรื่องเกณฑ์จริยธรรมพวกนี้ด้วยนะครับก็เพราะฉะนั้นบริษัทถ้าเกิดว่าก็ต้องมีเกณฑ์ภายในเนาะเป็น internal ภายในแล้วก็ต้องล้อไปกับสมาคมที่ตัวเองสังกัดอยู่แล้วก็ประโยคที่ผมอยากจะเน้นครับอยากให้พี่สุชาดาเน้นเมื่อกี้เล่าว่าการจัดซื้อจัดจ้างยาหรือเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาเนี่ยต้องซื้อด้วยราคาสุทธิใช่ไหมครับใช่ค่ะครับซึ่งก็ตามที่อาจารย์เล่าไว้แล้วเอาละครับประเด็นต่อไปนะครับมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของข้อ20วงเล็บ7ครับอันนี้เป็นอันหนึ่งที่น่าสนใจอีกเหมือนกันครับข้อ20เนี่ยมีพูดถึงคำถามนะครับเดี๋ยวนะครับผมขออนุญาตเปิดข้อ20นิดหนึ่งข้อ20เนี่ยเป็นในส่วนของส่วนราชการหน่วยงานหน่วยบริการครับข้อ20พูดถึงว่าให้ดำเนินนโยบายและจัดระบบที่มีธรรมาภิบาลและป้องกันมิให้มีผลประโยชน์ทับซ้อนตามกิจกรรมดังต่อไปนี้ครับแล้วก็20วงเล็บ7ที่ผมอยากจะเรียนถามนะครับก็คือเรื่องของการสนับสนุนบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาไปประชุมสัมมนาอบรมดูงานต่างประเทศกระทำได้เฉพาะกรณีดังต่อไปนี้ข้อ 7.2 เนี่ยบอกว่าให้รับการสนับสนุนในนามส่วนราชการใช่ไหมครับอยากจะช่วยให้ขยายความหน่อยครับถ้าเป็นเคสแบบไหนควรจะรับได้แบบไหนจะรับไม่ได้ถ้าบริษัทยาอยากจะเรียนเชิญอาจารย์นั่นแหละครับเพื่อที่จะไปพัฒนางานวิชาการควรจะมีขั้นตอนอย่างไรครับอยากจะให้ช่วยขยายความตรงนี้นิดนึงครับในส่วนนี้นะคะบริษัทยาหรือผู้ประกอบการเองเนี่ยก็จะต้องดำเนินการทำหนังสือผ่านมาในนามของส่วนราชการในนามของหัวหน้าส่วนราชการถูกต้องไหมคะพี่พร้อมพงษ์นะคะพี่โอมตรงนี้เราพูดตรงนี้มามากแล้วหลายก่อนหน้านี้ก็จะมีบริษัทยาเนี่ยนะคะมีหนังสือตรงมาเลยกับคนหนึ่งประมาณเนี้ยแต่สิ่งที่ดีที่น่าภาคภูมิใจของกระทรวงสาธารณสุขคืออาจารย์ท่านเนี้ยก็ได้เอาเรื่องเนี้ยเข้ามาถามว่าอย่างเงี้ยมันทำไปไม่ได้ใช่ไหมอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าไม่ได้เรียนปลัดกระทรวงสาธารณสุขอะไรประมาณเนี้ยนะอันนี้คือหมายถึงว่ามาเชิญในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขไปคนที่ส่วนกลางเนี้ยประมาณเนี้ยนะคะเพราะนั้นหลักการก็คือจะต้องดำเนินการจะทำในเรื่องเหล่านี้ก็ต้องเชิญหรือมาที่บริบทของส่วนของส่วนราชการโดยตรงจากนั้นเขาก็จะมีระบบการคัดเลือกที่จะให้แบบเพราะมันจะเกิดกระบวนการของความโปร่งใสมากกว่าเพราะนี้ก็เป็นเรื่องของจริยธรรมนะคะในเรื่องของการคัดเลือกคนเข้าไปอบรมสัมมนาดูงานเพราะบางทีมีเรื่องร้องเรียนเยอะแยะมากมายหมาเฝ้าบ้านก็เอาไปร้องเรียนในเรื่องของสถาบันการศึกษาในสังกัดก็เหมือนกันก็จะไปซ้ำๆเดิมๆอะไรประมาณนี้ซึ่งไม่มีตัวระบบในความชัดเจนที่เกิดขึ้นในเรื่องของความโปร่งใสในการที่จะคัดคนเนี่ยไปศึกษาดูงานประมาณนี้ค่ะก็อธิบายคุณวิรุณประมาณนี้ที่ผมอยากจะถามต่อเนี่ยแหละครับคือถ้าเกิดว่าในเชิงปฏิบัติเนี่ยถ้าเกิดหน่วยงานยังไม่มีการกำหนดระบบการสนับสนุนเนี่ยเราควรจะสนับสนุนอย่างไรในก็ยังถ้าจะไม่มีระบบการสนับสนุนเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วตอนนี้ถ้าจะดูในประกาศแล้วก็ในตัวบริบทของระเบียบกระทรวงที่ว่าเรื่องการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยมันจะกำหนดให้หน่วยงานเนี่ยจะต้องมีคณะกรรมการอยู่แล้วโอเคครับนะคะต้องมีอยู่แล้วเพราะนั้นตรงถึงแม้ว่าจะไม่มีก็จะต้องภายใต้บริบทของหัวหน้าส่วนราชการว่าจะให้อย่างไรแต่ไม่ใช่ว่าเป็นการที่มาโดยตรงไดเรกมาโดยตรงอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ได้ครับขออนุญาตเสริมได้ไหมครับเชิญครับอาจารย์ครับแล้วก็อย่างสมมติว่าโรงพยาบาลศูนย์แห่งหนึ่งนะครับมีจักษุแพทย์เก่งๆอยู่สองท่านนะครับ
ทีนี้บริษัทยาเนี่ยมีล้อนยาตัวใหม่เข้ามาที่เป็นยารักษาต้อหินเนี่ยออกโคม่าเนี่ยนะครับวิธีการที่จะเอายาเข้าของแต่ละบริษัทเนี่ยผมว่าไม่เหมือนกันนะครับมันอาจจะมีที่บางบริษัทเนี่ยใช้วิธีการที่แบบว่าโอ้โหแบบไป approach คุณหมอ A เลยนะครับบอกว่านำเสนออย่างนั้นอย่างนี้จนกระทั่งคุณหมอ A เนี่ยเป็นตัดสินตกลงแล้วก็มีส่วนสำคัญในการเอาในการให้โรงพยาบาลเนี่ยซื้อยาตัวนี้นะครับคำถามมีอยู่ว่าบริษัทเนี่ยพอดีว่ามันมีซิมโพเซียมเรื่องโรคตาที่อเมริกาบริษัทเนี่ยจะไปเชิญคุณหมอ A โดยตรงนะครับเพื่อที่จะขอให้แบบไปเชิญไปร่วมซิมโพเซียมตัวเนี้ยไม่ได้นะครับถ้าไปคอนแทคโดยตรงเนี่ยไม่ได้วิธีการเนี่ยนะครับก็คือว่าทางบริษัทต้องเสนอไปยังโรงพยาบาลแห่งนี้นะครับว่าทางเราขอสนับสนุนการเข้าอบรมสัมมนาวิชาการตรงคอร์สตัวนี้นะครับขอแล้วก็คือเหมือนว่าทำถึงผู้อำนวยการโรงพยาบาลนะครับขอให้ท่านพิจารณาเพื่อที่จะคัดเลือกบุคลากรที่มีความเหมาะสมไปร่วมตรงนี้นะครับแล้วก็เข้าก็ตรงนี้จะเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกของทางโรงพยาบาลตามที่พี่ตุ๋ยพูดเมื่อกี้นะครับแล้วถ้าทางโรงพยาบาลเนี่ยเขาจะไปพิจารณาเห็นว่าคุณหมอ A หรือคุณหมอ B สมควรไปเนี่ยมันก็เป็นกระบวนการพิจารณาของเขานะครับตรงนี้คือแม้กระทั่งใส่ระบุชื่อไปถึงมีหนังสือถึงผู้อำนวยการก็จริงอ่ะแต่ระบุชื่อไปอย่างเงี้ยผมว่ามันก็ไม่เหมาะสมนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ทางโรงพยาบาลเนี่ยจะต้องเซตระบบตัวที่คัดเลือกตัวเนี้ยเข้ามานะครับไม่งั้นมันจะเกิดปัญหาตรงที่ว่าอย่างกรณีที่มีบริษัทที่เขาจะใช้วิธีเนี้ยตลอดนะครับที่จะขายยาได้ก็ต่อเมื่อเชิญคุณหมอไปเมืองนอกเนี่ยนะครับไม่งั้นมันก็จะกลายเป็นว่าแต่ละบริษัทเนี่ยต้องมาแข่งขันกันด้วยวิธีการแบบเนี้ยซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเราควรจะแข่งขันกันที่ว่าคุณภาพหรือว่าประสิทธิภาพของยาที่บริษัทไหนที่ดีกว่ากันแล้วราคาเนี่ยมันเหมาะสมผมว่าตรงเนี้ยเรามาช่วยกันดีกว่ามาช่วยกันทำให้การส่งเสริมการขายยามันเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องนะครับก็คือเหมือนกับสู้กันด้วยเปเปอร์อ่ะว่ายาของบริษัทเราดียังไงแล้วราคามันก็ไม่แพงมากไม่ใช่แบบว่าสู้กันด้วยแบบทิปต่างประเทศอะไรเงี้ยนะครับตรงเนี้ยมันที่ผ่านมามันก็จะมีบางโรงพยาบาลที่แบบว่าทั้งที่คุณหมอในแผนกเนี่ยก็มีตั้งหลายคนแต่ว่ากลับกลายเป็นว่ามีคุณหมอแค่ท่านสองท่านที่ได้ไปที่ต่างประเทศตลอดอะไรเงี้ยครับด้วยเหตุที่ว่าเหมือนกับเป็นอะไรเป็น key person นะที่แบบว่าตัดสินใจซื้อยาของบริษัทที่ใช้วิธีการแบบนี้นะครับก็คือว่าซื้อเพราะว่ามีที่ต่างประเทศเนี้ยนะครับผมว่ามันก็เป็นวิธีที่ไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องฝากพี่ตุ๋ยไว้ด้วยว่าแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยเขามีกระบวนการในการคัดบุคลากรทั่วถึงหรือยังนะครับเราก็ไม่อยากให้เกิดปัญหาที่แบบว่าที่เราไปฟังเมื่อกี้ครับว่าก็มีคุณหมอหน้าเดิมแหละครับที่ได้ไปต่างประเทศตลอดอะไรเงี้ยนะครับครับเสริมเท่านี้นะครับมีประเด็นถามเพิ่มครับเพราะว่ายกตัวอย่างนะครับอย่างเคสเมื่อกี้เนี่ยสมมตินะครับถ้าเกิดว่าทางสำนักงานใหญ่บริษัทที่ในอเมริกาคัดเลือกเจาะจงมาแล้วว่าคุณหมอท่านนี้แหละจากประเทศไทยเนี่ยมีผลงานการดูแลคนไข้เป็นที่ประจักษ์แล้วก็อยากจะให้เข้ามาร่วมงานวิชาการครั้งนี้แต่บังเอิญว่าทางบริษัทเนี่ยก็ไปเสนอกับทางโรงพยาบาลว่าให้ช่วยคัดเลือกหน่อยแล้วโรงพยาบาลก็ไม่ได้เห็นด้วยกับสิ่งที่บริษัทสำนักงานใหญ่เนี่ยเสนอมาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นหมอคนละคนกันกับที่เขาเล็งไว้เนี่ยกรณีนี้เรามีกระบวนการคัดเลือกมีแนวแนะนำไหมครับว่าควรจะดำเนินการอย่างไรหรือใช้วิธีการอย่างไรครับก็ต้องถามว่าทำไมครับเชิญเรื่องนี้ยืนนิดนึงครับพอดีเรื่องตรงนี้ผมเคยประสบเรื่องจริงเลยโดนโทรศัพท์มาถามเลยนะครับก็เป็นท่านอาจารย์หมอท่านหนึ่งเขาไม่คือไม่ทราบผมจำชื่อแกไม่ได้นั่นแหละแกก็เป็นพ่อของหมออีกคนหนึ่งในโรงพยาบาลนะครับแกก็โทรศัพท์มาถ
พอดีในเรื่องกระบวนการทางโรงพยาบาลเนี่ยในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์จะมีคณะกรรมการใช่ไหมฮะคณะกรรมการในการจัดซื้อตรงนี้อยู่แล้วก็อาจารย์หมอท่านนึงก็เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดนั้นแล้วก็เข้าใจว่ามีการตกลงกันระหว่างบริษัทยากับอาจารย์หมอท่านนั้นนะฮะในเรื่องของเวชภัณฑ์อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเวชภัณฑ์ใหม่เป็นเครื่องมือเครื่องไม้ทางการแพทย์ใหม่ซึ่งจะต้องมีการต้องไปศึกษาดูงานณบริษัทบริษัทที่ผลิตเวชภัณฑ์นั้นในต่างประเทศนะครับเท่าที่ท่านอ้างมานะฮะเท่าที่ท่านอ้างมาตอนนี้พอเข้าคณะกรรมการเนี่ยที่ประชุมของคณะกรรมการอาจารย์หมอท่านนั้นก็เสนอในเรื่องของเวชภัณฑ์ตัวนี้นะครับก็ได้รับการอนุมัติแต่โดยปกติแล้วเนี่ยอาจารย์หมอท่านไหนที่เป็นกรรมการเนี่ยมาเสนออะไรเข้าไปก็ส่วนใหญ่ก็จะได้รับการอนุมัติในคณะกรรมการอยู่แล้วนะครับพอซื้อเสร็จปุ๊บตอนนี้ทำยังไงล่ะครับจะต้องมีการศึกษาดูงานเกี่ยวกับเรื่องไอ้เวชภัณฑ์ตัวเนี้ยไอ้เขาเรียกอะไรไอ้เครื่องมือเครื่องไม้ทางการแพทย์ตัวเนี้ยแต่ปรากฏว่าท่านก็โทรมาถามบอกว่าอย่างเงี้ยทางบริษัทยาเนี่ยจะโดยตรงกับอาจารย์หมอท่านนั้นได้ไหมที่จะส่งไปดูงานต่างประเทศครับอย่างแรกเลยที่ผมคิดเนี่ยก็คือว่าถามว่าการให้ไปดูงานต่างประเทศเนี่ยถือเป็นประโยชน์อื่นใดไหมอันนี้ต้องถามท่านผอ.ศักดิ์ชัยนะครับไปดูงานต่างประเทศนี่เป็นถือว่าเป็นประโยชน์อื่นใดหรือเปล่านะครับมันก็คงเข้าแหละครับคือไปดูงานต่างประเทศนะฮะอยู่ดีผู้ให้มาให้แล้วอาจารย์หมอซึ่งเป็นข้าราชการมารับมันไม่ใช่ธรรมจรรยาอยู่ดีมารับมาให้กันแบบนี้ผมเข้าใจว่ามันไม่ใช่ธรรมจรรยาแน่นอนนะฮะมันก็รับไม่ได้อยู่แล้วโดยผลของกฎหมายนะครับครับแล้วก็ไอ้เรื่องนี้มันมีก่อนเกณฑ์ที่ทางคุณสุชาดาได้พูดไว้ที่มีออกเกณฑ์มาในปี63นะก่อนหน้านั้นอีกนะครับก็คือว่าจะต้องเข้าคณะกรรมการแล้วก็ให้ทางท่านผอ.โรงพยาบาลเนี่ยเป็นคนคัดเลือกนะครับว่าจะใช้จะให้หมอท่านใดเนี่ยไปดูงานต่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องไอ้เครื่องมือเครื่องไม้ทางการแพทย์นั้นนะครับผมก็ตอบอาจารย์หมอนั้นท่านไปว่าก็ต้องให้ทางท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลครับทำการคัดเลือกว่าจะให้หมอท่านใดไปดูงานแล้วก็ไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเครื่องมือเครื่องไม้แพทย์นี้ท่านก็ตอบกลับมาบอกเอ้าในเมื่อหมอคนนี้เป็นคนเลือกไอ้อุปกรณ์เครื่องใช้ทางการแพทย์ตัวนี้ขึ้นมาแล้วไม่ได้ไปดูแล้วให้หมอคนอื่นไปดูเนี่ยมันจะตรงเหรอผมก็บอกว่าอุปกรณ์เครื่องใช้ทางการแพทย์อันเนี้ยมันเป็นอุปกรณ์ของใครมันเป็นอุปกรณ์ของโรงพยาบาลเพราะนั้นหมอทุกคนนะฮะที่มีศักยภาพคือหมอทุกคนมีศักยภาพเท่ากันหมดนะครับทุกคนเนี่ยก็แล้วแต่ที่ท่านผอ.โรงพยาบาลท่านเห็นว่าคนใดจะเหมาะสมนะฮะว่าจะให้ไปดูงานต่างประเทศเพื่อใช้งานกับเครื่องมือเครื่องไม้ทางการแพทย์นี้แกก็ตอบกลับมาว่าอ้าวแล้วเกิดหมอไม่เลือกลูกผมอ่ะแล้วทำไงบอกอ้าวอันนี้ก็เป็นเรื่องการตามกระบวนการแล้วไงครับอันนี้ก็เป็นเรื่องตามกระบวนการแล้วเท่านั้นแหละผมก็เลยโดนต่อว่าสหูชาเลยนะครับว่าเอ๊ะทำอย่างนี้มันจะถูกต้องไหมในเมื่อคนเขาเสนอขึ้นมาแล้วกลับปรากฏว่าเขาไม่ได้ไปดูงานเพื่อจะใช้งานตัวนี้ผมบอกอันนี้มันเราต้องมองหลักการโดยภาพโดยหลักการก่อนนะฮะเรื่องส่วนตัวเราจะไปดูนะฮะอันนี้ต้องถูกต้องตามกฎหมายว่าเรื่องนี้ไอ้อุปกรณ์เครื่องใช้ทางการแพทย์อันนี้เขาซื้อให้โรงพยาบาลเขาไม่ได้ซื้อให้หมอท่านใดท่านหนึ่งนะครับเพราะนั้นหมอในโรงพยาบาลซึ่งมีศักยภาพนี่เขาสามารถที่จะไปดูงานแล้วก็มาใช้เครื่องหมายตัวนี้ได้นะครับอันนี้มันเป็นเรื่องก่อนที่ทางคุณสุชาดาได้พูดถึงเกณฑ์ตัวนี้นะครับผมก็ตอบไปอย่างนั้นแต่ปรากฏว่าตอนนั้นก็ถูกต่อว่ามาอย่างหนักหนาสาหัสเหมือนกันนะครับตอนนั้นมันยังใหม่ๆอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นข้อเท็จจริงที่ผมเล่าให้ฟังนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเข้าใจว่าถ้าการจะซื้อในลักษณะแบบนี้มันต้องผ่านคณะกรรมการทางหมอในโรงพยาบาลอาจารย์หมอแต่ละคนในโรงพยาบาลท่านก็จะเข้าใจแล้วนะครับว่าถ้าสมมติว่ามันต้องมีการศึกษาดูงานเกี่ยวกับเรื่องเครื่องมือเครื่องไม้แพทย์ตัวนี้เนี่ยทางโรงพยาบาลทางคณะกรรมการชุดนี้เขาก็จะเลือกคนที่เหมาะสมซึ่งไปดูนะครับคือซึ่งก็อาจจะเป็นอาจารย์ท่านนั้นแหละที่เสนอไปครับก็ต้องมีการพิจารณาอันนี้ต้องผ่านกระบวนการพิจารณาแต่ถ้ามาให้กันตรงๆแบบนี้เนี่ยต้องถามผอ.ศักดิ์ชัยนะว่ามันเป็นเรื่องการให้โดยทำให้แจกยาหรือเปล่าถ้ามันให้อยู่ดีคุณมาให้กันดื้อๆอย่างนี้เอาน่ากลัวครับอาจจะผิดกฎหมายปปช.ครับครับอาจารย์ครับอาจารย์ศักดิ์ชัยเสริมเพิ่มเติมไหมครับอาจารย์ครับผมเรียนอย่างนี้นะครับผมอันนี้อาจจะมีประเด็นปัญหาว่าสามารถระบุตัวคนได้ไหมเอาง่ายๆเลยคำถามระบุตัวคนไปได้ไหม
ได้ไหมหลักการนะครับผมเอาเรื่องของ conflict of interest มาตอบหลักการง่ายๆเลยครับผมถามว่าบริษัทยาทำไมต้องระบุตัวคนคนนั้นตอบให้ได้ก่อนถ้าระบุคนคนนั้นซึ่งมีความสำคัญจริงๆนะครับผมคือไม่มีใครละถ้าเกิดเป็นในแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องเครื่องมือใหม่คนนี้หรือคนที่จบนอกแล้วรู้เรื่องนี้คนเดียวผมมองอย่างนี้นะครับว่าอาจจะระบุได้ในสถานที่ตอบได้เพราะข้อความสงสัยว่ามีคนเชี่ยวชาญแค่คนเดียวเห็นไหมครับมันต้องดูนี้ผมยกตัวอย่างเช่นมันมีคำถามในเรื่องของกรณีที่เขาจัดโครงการมีคำถามมาว่าสามารถเอารูปผู้บริหารเนี่ยไปติดในป้ายโครงการเวลาประชาสัมพันธ์งานได้ไหมเห็นไหมครับมันมีคำถามเลยว่าทำไมต้องติดประเด็นคือรูปผู้บริหารนั้นครับมีความสัมพันธ์กับโครงการนั้นอย่างไรที่จะให้โครงการนั้นสำเร็จหรือเปล่าก็ต้องตอบแบบนี้เลยเช่นถ้าท่านทำนโยบายNo Gift Policyเนี่ยมันมาจากนโยบายของผู้บริหารถ้าผู้บริหารไม่นำทำไม่ได้อย่างนี้ครับท่านก็เอารูปผู้บริหารที่เป็นผู้นำลงในโครงการแบบนี้นะครับคุณต้องตอบได้ว่าสิ่งที่ทำมันระบุเพื่ออะไรแต่ถ้าเกิดทางบริษัทยาระบุมาเนี่ยมันมาจากกรณีว่าในแพทย์คนนี้มีอำนาจตั้งแต่ต้นในการสั่งซื้อยานะเป็นผู้มีอำนาจตรงนั้นหรือเปล่าล่ะนะครับมันสอบเข้าไปมันดูข้อได้จริงต่างๆนานามาว่าระบุคนนี้เพราะคนนี้มีความสัมพันธ์กับบริษัทที่ระบุมาทำไม่ได้อยู่แล้วครับแต่ถ้าไม่มีความสัมพันธ์เลยคุณต้องตอบได้ว่ามันมีประโยชน์อะไรในการที่ระบุคนคนนี้มาเห็นไหมครับผมอันนี้ก็พูดคุยในเบื้องต้นครับครับอาจารย์ก็ประกาศฉบับนี้ก็จะทำให้อะไรที่ดูคลุมเครือดูชัดเจนมากขึ้นนะครับของเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคำถามต่อไปครับ เกี่ยวกับเรื่องของปปช.เอกชนจะต้องดำเนินการระมัดระวังประเด็นใดเกี่ยวกับมาตรา176ในพรบ.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตครับเรียนถามอาจารย์ครับคุณพร้อมพงษ์พอให้ความกระจ่างในเรื่อง176ในเบื้องต้นก่อนไหมเดี๋ยวผมจะลองเสริมดูขออนุญาตครับก็176เนี่ยจะเป็นเรื่องของบทบัญญัติที่กำหนดโทษของผู้ให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าคนที่ให้สินบนก็มีความผิดตามมาตรา176ถ้าดูตามวรรคแรกเนี่ยนะครับวรรคแรกเนี่ยมันจะไม่แตกต่างอะไรจากประมวลกฎหมายอาญาเรื่องความผิดฐานให้สินบนเลยนะครับเพียงแต่ว่าของปปช.เนี่ยมันจะมีวรรคที่2โผล่มาที่มันแตกต่างจากกฎหมายอาญานะครับก็คือว่าขอเดี๋ยวขออนุญาตอ่านแป๊บเดียวนะครับก็คือว่ากรณีที่ผู้กระทำความผิดตามวรรค1เป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลใดและกระทำไปเพื่อประโยชน์ของนิติบุคคลนั้นนะครับโดยนิติบุคคลดังกล่าวไม่มีมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการกระทำความผิดนิติบุคคลนั้นมีความผิดตามมาตรานี้แปลว่าอะไรครับแปลว่าวรรคแรกเนี่ยเอาผิดกับผู้ให้สินบนก่อนนะครับส่วนวรรคที่2เนี่ยเป็นการกล่าวถึงนิติบุคคลนะครับเป็นการขยายเกินกว่าอันแรกแล้วนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันค่อนข้างที่จะนอกเหนือหลักของกฎหมายที่ว่าคนไหนกระทำความผิดผู้นั้นได้รับโทษอะไรเนี่ยครับแต่ว่าอันเนี้ยนิติบุคคลนะครับนิติบุคคลที่ไม่ได้ไปให้สินบนด้วยอ่ะนะครับก็อาจจะมีความผิดตามวรรคสองนะครับผมยกตัวอย่างอย่างเช่นกรณีผมสมมติว่ามีผู้แทนยาไปให้สินบนกับทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลนะครับแน่นอนว่าผู้แทนยาคนนั้นมีความผิดตามวรรคแรกอยู่แล้วนะครับนี้ทำผู้แทนยาคนนี้ไปให้สินบนเพื่ออะไรเพื่อให้บริษัทขายของได้เนี่ยตรงนี้บริษัทมันจะถูกโยงมาที่วรรคสองแล้วบริษัทเนี้ยมันมีความเกี่ยวเนื่องกับการให้สินบนในครั้งนี้นะครับถ้าก็คือว่าคุณนิติบุคคลต้องได้รับโทษตามวรรคสองก็คือว่ามันเป็นสองคนแล้วนะฮะคนแรกคนที่ให้สินบนคนที่สองเนี่ยเป็นบริษัทที่คนแรกเนี่ยสังกัดอยู่นะครับแต่ทีนี้มันมีข้อยกเว้นอยู่ว่าถ้าเกิดว่าบริษัทดังกล่าวเนี่ยนะครับมีมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมนะครับก็จะไม่มีความผิดตามมาตรา176วรรค2คำถามคือมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมคืออะไรก็ตรงเนี้ยผมว่าพีมากับTPMAเนี่ยมีข้อมูลตรงเนี้ยเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็คุยกันมาตั้งผมว่า 5-6 ปีแล้วนะครับทางกับทางพีมากับทาง TPMA นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทาง TPMA เนี่ยก็ถ้าเป็นสมัยก่อนก็มีพี่มนูทำเรื่องนี้อยู่ทุกวันนี้ผมเพิ่งไปผมเพิ่งค้น Google เรื่องเนี้ยของทาง TPMA เนี่ยยังขึ้นสไลด์อยู่เลยนะครับตัวเนี้ยถ้าเกิดว่าบริษัทมีตรงนี้ปุ๊บเนี่ยก็จะไม่มีความผิดตามวรรค2นะผมไม่แน่ใจว่าอธิบายเคลียร์หรือเปล่าเดี๋ยวอาจารย์สุชินันท์อาจจะเสริมอีกทีนะครับทีนี้
ผมขออีกนิดเดียวครับคือคําว่านิติบุคคลเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าบริษัทนะครับแปลว่าในระดับบริษัทนะครับที่จะต้องมีมาตรการควบคุมภายในตรงนี้นะครับไม่ใช่ระดับสมาคมนะครับคือสมมติว่าบริษัทสังกัดสมาคมแล้วพอเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาบริษัทจะไปบอกอ๋อก็เราก็ทําตามเราทําตามที่สมาคมเค้ากําหนดไม่ใช่นะฮะคือนิติบุคคลตามวรรค2เนี่ยหมายถึงบริษัทนะครับไม่ได้หมายถึงสมาคมนะครับครับก็คงเท่านี้ครับถ้าสงสัยเพิ่มเติมก็ถามได้นะครับครับอาจารย์ผมถามเพิ่มเติมอีกนิดนึงอาจารย์ให้เอกสารผมมาครับเป็นคู่มือแนวทางกําหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมสําหรับนิติบุคคลตรงเนี้ยผมก็แนบไว้เป็นเอกสารประกอบนะครับผู้เข้าฟังเนี่ยสามารถเอาไปใช้ในการที่จะปรับใช้กับหน่วยงานของตัวเองได้ใช่ไหมครับหมายถึงบริษัทตัวเองใช่ครับใช่ครับครับซึ่งเขาจะต้องไปแกะยังไงบ้างครับอย่างเช่นเอามาปรับว่าบริษัทตัวเองเนี่ยคือจริงๆเอกสารชุดนี้เนี่ยก็ยาวพอสมควรนะประมาณ67กว่าหน้าเขาควรที่จะไปแกะในส่วนไหนเพื่อที่จะนำมาใช้กับบริษัทของตัวเองโดยตรงครับจริงๆเอกสารตัวนี้เนี่ยนะครับมันอะไรเขียนกว้างๆอ่ะครับเขียนกว้างๆหลักการกว้างๆผมเข้าใจว่าหลักการ10ข้อมั้งครับนะฮะทีนี้แต่ละบริษัทเนี่ยถ้าเอากี่ข้อนะครับ8ข้อครับ8ข้อขออภัยครับทีนี้แต่บริษัทเนี่ยอาจจะต้องไปดูรายละเอียดนะครับไปดูรายละเอียดในแต่ละหลักการในแต่ละข้อเนี่ยนะครับว่าในบริบทของตัวบริษัทเนี่ยนะครับถ้าเอาไปจับเข้ากับหลักการตรงเนี้ยมันควรจะออกมาแบบไหนนะครับก็คือเอาหลักไปเขียนให้เป็นหลักเกณฑ์ของบริษัทตัวเองนะครับครับอืมครับเมื่อกี้มีอาจารย์สุทธินันท์พูดครับจะเพิ่มเติมน้องพ้อมพงนิดหนึ่งครับคือในเอกสารที่นำเสนอไปในอันนั้นเป็นตัวบทกฎหมายเก่านะครับ123/5แต่ว่าบทบัญญัติใหม่ก็คือ176นะครับครับคือเขาเขียนไว้สาระสำคัญของมันก็คือคำว่ากำหนดมาตรการอย่างไรจึงจะเหมาะสมเนี่ยเขาบอกว่าขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเช่นลักษณะการประกอบธุรกิจความเสี่ยงในการให้สินบนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างเช่นบริษัทชิปปิ้งอย่างเงี้ยถ้าสมมติทำชิปปิ้งเงี้ยมันก็จะเสี่ยงกับศุลกากรเนี่ยนะฮะแล้วก็ถ้าจะทำยังไงก็เสนอมาตรการยังไงอย่างบริษัทยาอย่างเงี้ยจะมีความเสี่ยงยังไงในการที่จะผลประโยชน์ต่างตอบแทนเท่ากับให้กับหมอหรือว่าให้กับสวัสดิการของโรงพยาบาลซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้เคยคุยอย่างที่น้องพ้อมพงได้พูดไปตอนต้นอ่ะเคยคุยกับทางพรีมาจะมี code of ethic ใช่ไหมฮะมีประมวลจริยธรรมของเขาอ่ะ เคยพี่รู้สึกจะจำได้มาเป็นพี่บุษกรนั่นเนี่ยผมไม่แน่ใจแล้วจำไม่ได้แล้วนานมากแล้วแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งตอนมติครม.ตัวนี้ออกมาใหม่ๆแล้วก็ไอ้มาตราตัวเนี้ยในบทบัญญัตินั้นเนี่ยเอามาพูดด้วย แกเชิญนายฝรั่งของพีมามาทั้งหมดเลยมาประชุมที่ปปช.เนี่ยครับผมจำได้แล้วก็สอบถามในเรื่องนี้นะครับถามว่าการที่พีมาเนี่ยมีโค้ดตัวนี้อยู่เนี่ยแล้วก็มีเรื่องของการสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องเงินให้กับสวัสดิการของโรงพยาบาลเนี่ยจะให้ในลักษณะแบบไหนให้โดยตรงกับหมอที่ติดต่อหรือว่าจะให้ในนามของโรงพยาบาลในนั้นเขาเขียนชัดเจนนะครับในตัวโค้ดนะครับถามว่าตัวนี้แกก็ถามต่อไปว่าแล้วตัวนี้มันใช้กับบริษัทในเครือที่อยู่กับพีมาได้ไหมผมบอกว่าตรงนี้เนี่ยในขณะนั้นนะครับในขณะนั้นมันก็พอที่จะเทียบเคียงได้แต่ว่าณปัจจุบันนี้ก็คือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะต้องกำหนดไว้ในบริษัทนิติบุคคลนั้นนะฮะไม่ใช่ในภาพของสมาพันธ์หรือว่าเป็นของสมาคมนะฮะเราต้องระบุไว้ในบริษัทนั้นเลยนะครับว่าตัวเองมีมาตรการควบคุมภายในไม่ให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเนี่ยไปติดสินบนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับเพราะถ้าสมมติว่าคุณไปติดสินบนแล้วคุณมีมาตรการควบคุมภายในที่ไม่เหมาะสมเนี่ยหรือไม่มีเลยนะครับถ้าไม่มีเลยเนี่ยโดนก่อนเลยครับโดนบทบัญญัติของกฎหมายตามมาตรา176วรรค2นะครับถึงตัวนิติบุคคลไม่สามารถที่จะเอาไปเข้าเรือนจำได้แต่ว่าโทษปรับหนักนะฮะ2เท่านะครับไม่เกิน2เท่าของเงินที่คุณไปติดสินบนเขานะครับครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องคำนึงถึงถามว่ามันเหมาะสมอย่างไรนะฮะมันก็มีเกณฑ์อยู่ในนั้นรู้สึกจะเป็น7-8ข้อผมจำไม่ได้นะเป็นเล่มๆเลยนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าถ้าเราไม่เข้าใจบริษัทไหนไม่เข้าใจต้องการที่จะขอความกระจ่างในเรื่องนี้นะครับทางสำนักงานปปช.เองเนี่ยมีหน่วยงานที่รับให้คำปรึกษาโดยตรงเลยจะอยู่ในสำนักงานต่าง
เทศนะครับซึ่งจะมีน้องหลายๆคนนะฮะให้การศึกษาในเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีตอนต้นเนี่ยในเบื้องต้นผมก็คุยกับคุณวิรุณไว้แล้วว่าเรื่องนี้มันจะต้องสงสัยมันจะต้องมีอีกคอร์สหนึ่งนะครับสำหรับเรื่องนี้โดยตรงนะครับแล้วก็เรื่องของคุณศักดิ์ชัยด้วยผอ.ศักดิ์ชัยด้วยผมว่ามันจะต้องมีคอร์สนี้อีกคอร์สหนึ่งเลยโดยตรงนะครับซึ่งอาจจะรวมกันก็ได้นะฮะถ้าสมมติยังไม่เข้าใจในวันนี้นะครับผมว่าในวันนี้มันเป็นเรื่องจุดเริ่มต้นในการที่จะมาดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์จริยธรรมของกระทรวงสาธารณสุขนะครับหลังจากนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าทางคุณวิรุณเนี่ยจะต้องรวบรวมผลการเสวนาในครั้งนี้นะในประเด็นที่แต่ละคนเนี่ยได้พูดไปนะครับในการตอบคำถามเนี่ยแล้วก็ในประเด็น Q&A เนี่ยผมดูในเนี้ย32 Q&A แล้วนะฮะเยอะแยะไปหมดเลยผมดูไม่ทันเลยไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานทหารหรือเกณฑ์ตามเกณฑ์จริยธรรมนี้ด้วยหรือไม่อะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวทางคุณวิรุณจะต้องรวบรวมมาแล้วก็ให้ทางผมกับคุณตุยคุณผอ.ศักดิ์ชัยรวมทั้งนายสัตวแพทย์พร้อมพงษ์ลุกผมด้วยเนี่ยมาช่วยกันตอบนะฮะตอบแล้วก็มานั่งคุยกันว่าไอ้สิ่งที่เราตอบไปเนี่ยมันถูกต้องยังไงอะไรยังไงเสร็จปุ๊บแล้วก็จะมาเผยแพร่เป็นคู่มือในภายหลังครั้งหนึ่งนะครับถ้ายังไม่เข้าใจกันแบบลึกซึ้งอีกต้องการจะให้มันเกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งอีกก็อาจจะให้ทางสี่สมาคมเนี่ยนะครับช่วยกรุณาจานอีกครั้งหนึ่งก็ได้ฮะแล้วก็มาพูดคุยกันอันนี้เป็นเรื่องที่ทางปปช.กับกระทรวงสาธารณสุขยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับทางภาคเอกชนครับครับก็ขอบคุณครับอาจารย์ครับก็เราจะเห็นภาพเนาะว่าตอนมาถึงตอนนี้เนี่ยก็จะมีข้อกฎหมายที่สำคัญแหละก็คือเรื่องของประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาประกาศออกมาแล้วเนี่ยคราวนี้มีแต่ละคนแต่ละเลเวลเนี่ยมีสิ่งที่ต้องทำนะครับไม่ว่าจะเป็นในระดับของหน่วยงานราชการซึ่งหมายถึงสถานพยาบาลเนาะในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขก็จะต้องไปทำการเหมือนกับเป็นไกด์ไลน์ของตัวเองแหละให้ล้อไปกับประกาศนี้นะครับในส่วนของสมาคมเองเราจะเห็นว่ามีสมาคมหลักๆเนาะไม่ว่าจะเป็นพรีมาซึ่งมีพรีมาโค้ด TPMA ก็มี TPMA โค้ดนะครับส่วนบริษัทแล้วก็บริษัทเครื่องมือแพทย์นี่ก็จะมีไทเมดนะครับจะดูเรื่องพวกนี้อยู่ในขณะที่บริษัทที่ไม่ได้สังกัดในส่วนของพรีมา TPMA หรือไทเมดเนี่ยก็สามารถที่จะมาร่วมกับสมาคมเภสัชกรรมการตลาดได้ซึ่งก็จะมีเกณฑ์จริยธรรมของสมาคมเภสัชกรรมการตลาดเหมือนกันนะครับก็โฟกัสที่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรการตลาดเป็นหลักนะครับแล้วก็ลงลึกอีกในระดับบริษัทอีกนะครับเพราะว่าอย่างเนี้ยเมื่อกี้คำถามข้อสุดท้ายเมื่อกี้เนี่ยก็พูดถึงว่าเกณฑ์เนี่ยลงลึกไประดับของนิติบุคคลด้วยซ้ำไปดังนั้นเนี่ยแต่ละบริษัทก็ต้องไปดูล้อไปกับสมาคมในสังกัดของตนเองนะครับและแน่นอนครับหลายคนจะนึกไม่ออกถ้าเกิดว่าสิ่งที่เราเล่าเนี่ยมันเป็นตัวบทกฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนอยากจะมีคำถามในเคสที่ตัวเองเกี่ยวข้องแหละครับดังนั้นระหว่างนี้เราเหลือเวลาอีกสักหน่อยครับอาจารย์ผมจะขออนุญาตพยายามไล่ตอบคำถามเท่าที่เราเวลาจะอำนวยกันแล้วกันนะครับอาจารย์ครับก็อย่างนั้นผมจะขออนุญาตเปิดฟลอร์แล้วก็เริ่มต้นเลยกันแล้วกันนะครับมีคนฝากคำถามมาผมใช้วิธีการ first come first serve กันแล้วกันนะครับมีคนถามมาเกี่ยวกับเรื่องของอะไรนะการเจรจาต่อรองกับภาครัฐเพื่อเพิ่มการเข้าถึงยาของคนไข้สามารถทำเป็น confidential agreement กับภาครัฐแบบเดียวกับที่มีการกระทำในต่างประเทศอย่างเช่นในอังกฤษหรือว่าของ NHS หรือว่าของ PBAC จากออสเตรเลียได้หรือไม่ครับอาจารย์กรณีนี้ผมว่าเคสแบบนี้เนี่ยนะครับผมว่าคนที่จะตอบได้เนี่ยคือคณะกรรมการของโรงพยาบาลนะครับก็คือว่าอาจจะเสนอเหตุผลไปว่าการเข้าถึงยาตัวใหม่ๆที่โรงพยาบาลส่วนใหญ่ไม่ได้มีตัวเนี้ยแต่ว่าถ้ามีตัวเนี้ยอาจจะหายใช่ไหมครับคือก็เสนอเข้าคณะกรรมการถ้าคณะกรรมการเนี่ยถ้าเขาใช้เหตุผลนะครับเหตุผลทางการแพทย์นะครับพิจารณาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วยผมว่าไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรครับครับครับอาจารย์มีคนรบกวนสอบถามอาจารย์สุทธินันท์ครับเขาบอกถามว่าไม่ทราบว่าทางปปช.จะมีระเบียบและเกณฑ์จริยธรรมออกมาใหม่เพิ่มเติมอีกหรือเปล่าครับอยากรู้ว่ามีลึกกว่านี้อีกไหมเกณฑ์เรื่องยานี่หรือเปล่าครับเรื่องยานี่ใช่ไหมครับและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาครับครับก็อันนี้
เป็นหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขครับปปชมีหน้าที่อย่างเดียวคือวางหลักการว่ากระทรวงสาธารณสุขต้องไปออกเกณฑ์ตัวนี้มาแล้วก็ใช้บังคับใช้ให้มันเกิดผลในทางปฏิบัตินะครับปปชมีหน้าที่อันหนึ่งก็คือติดตามเฝ้าระวังว่าไอ้เกณฑ์ตัวนี้มันสามารถที่จะไปทำแล้วมันป้องกันการทุจริตได้มากน้อยแค่ไหนครับอันนี้จะมีกระบวนการตรงนี้อยู่ครับซึ่งตรงการพัฒนาปรับปรุงเนี่ยผมเข้าใจว่าทางกระทรวงสาธารณสุขจะต้องคอยมีการพัฒนาปรับปรุงเพิ่มเติมเกณฑ์ตลอดเวลาครับครับครับซึ่งตรงนี้เป็นประเด็นที่ดีครับเพราะว่าหลายกฎหมายในประเทศไทยเรามีกฎหมายแต่ว่าเรื่องของการบังคับใช้และควบคุมกำกับก็ยังไม่ได้เกิดผลตรงนี้ก็จะต้องมีคนมาช่วยผลักดันเนาะตรงนี้แน่นอนปปช.ช่วยผลักดันมีคนถามว่าเราพอจะทราบได้อย่างไรครับว่าส่วนแถมนั้นตรงไปที่โรงพยาบาลเช่นสั่งจ่ายชื่อโรงพยาบาล A บางโรงพยาบาลมีมูลนิธิในชื่อโรงพยาบาลอันนี้ถือว่ามันตรงไปที่โรงพยาบาลหรือไม่ครับก็เหมือนอาจารย์พร้อมพงศ์พูดเมื่อกี้ครับแล้วหมอเนาะน้องหมอว่าไงก็เหมือนกับอันนี้พูดถึงบินแถมใช่ไหมครับบินแถมค่ะผมว่าอาจารย์ศักดิ์ชัยพูดไปแล้วครับว่าคนรับของแถมคือใครครับผมว่าชัดเจนนะชัดเจนไอ้คำถามนี้ผมเคยตั้งคำถามกับเรียกว่าชมรมโรงพยาบาลชมรมโรงพยาบาลศูนย์ใช่ไหมครับใช่ค่ะครับผมถามไว้ว่าทางชมรมเนี่ยมีความมั่นใจมากน้อยแค่ไหนที่ของแถมนอกบินเนี่ยมันจะเข้าไปสู่โรงพยาบาล 100% นะครับทางโรงพยาบาลเนี่ยก็ทางชมรมเนี่ยก็บอกว่าคือเราก็เหมือนกับพัฒนาระบบตรงนี้อยู่นะฮะระบบการที่จะบริหารจัดการของแถมเนี่ยนะครับเพราะว่าที่ผ่านมามันก็มีลีกออกไปบ้างอันนี้ยอมรับกันทุกฝ่ายเลยว่าของแถมมีลีกออกไปให้กับใครก็ไม่รู้อะครับแต่คนที่ได้รับไม่ใช่โรงพยาบาลเพราะฉะนั้นในส่วนของชมรมเขาก็อยากจะพัฒนาระบบตรงนี้เพื่อให้ทางหน่วยงานตรวจสอบหรือกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเกิดความมั่นใจว่าของแถมเนี่ย 100% เข้าโรงพยาบาลผมถามว่าตอนนี้มีโรงพยาบาลที่มีระบบตรงนี้มากน้อยแค่ไหนตอนนั้นอันนี้หลายปีนะครับผมได้รับคำตอบมาแค่ว่ามีแค่ประมาณ 10% เองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคำถามคือจะมั่นใจได้อย่างไรอ่ะผมเอาจริงๆผมก็ไม่มั่นใจหรอกนะครับผมถึงสนับสนุนว่าถ้าคุณจะให้ของแถมอ่ะคุณเอาไปทำราคาสุทธิดีกว่าไหมนะครับถ้าเอาของแถมไปทำราคาสุทธิเนี่ยคนได้รับประโยชน์จริงๆเนี่ยคือโรงพยาบาลนะครับเพราะว่าเขาจ่ายราคาต่อหน่วยเนี่ยลดลงเห็นชัดๆเลยว่าโรงพยาบาลได้ประโยชน์แต่ถ้าคุณใช้วิธีการแถมของแถมไปอ่ะใครการันตีล่ะว่าโรงพยาบาลจะได้รับทั้งหมดไม่มีใครการันตีครับแม้กระทั่งชมรมก็ยังชมรมโรงพยาบาลศูนย์ก็ยังการันตีไม่ได้เลยนะครับครับอาจารย์ก็ประเด็นต่อไปครับอาจารย์มีคนสงสัยครับว่าโรงพยาบาลในสธนะครับหลายที่ยังมีความเข้าใจไม่ตรงกันในการนำเกณฑ์ของสธไปใช้นะครับทางสธมีมาตรการเช่นไรครับในการติดตามการนำไปใช้จริงครับค่ะอันนี้อย่างที่ได้นำเรียนคุณวิรุณพูดไปในพาร์ทก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่าแม้กระทั่งการออกเกณฑ์ก็ยังมีความคลาดเคลื่อนนะคะเพราะนั้นแน่นอนที่สุดการที่จะรับรู้เข้าใจแล้วก็นำไปปฏิบัติน่ะมันก็ต้องใช้เวลานิดนึงเพราะนั้นในอนาคตของปี2565เนี่ยเราก็จะมีการที่จะให้ความรู้ในลักษณะดังกล่าวกับภาครัฐเหมือนกับวันเนี้ยที่เราให้กับทางพี่น้องที่เป็นสถานประกอบการของเรานะคะเพราะนั้นเราต้องใช้คำว่าพี่น้องเพราะเราจะต้องอยู่ด้วยกันอีกนานมากทีเดียวนะคะแล้วก็ในความเป็นของกระทรวงสาธารณสุขในภาครัฐเองเนี่ยก็จะดำเนินการในปี2565ถ้าเกิดไม่มีเหตุการณ์อันใดเสียก่อนนะคะจริงๆแล้วอยากจะจัดมาหลายปีแล้วแต่เนื่องจากว่าเกณฑ์ตัวเนี้ยยังไม่ได้แบบถูกสแตมป์ออกมาอย่างเป็นทางการนะคะเราก็เลยคิดว่ามันควรจะเป็นทางการก่อนแล้วเราก็จะดำเนินการต่อไปค่ะครับคำถามหน่วยงานราชการจำเป็นต้องซื้อสินค้าหรือบริการชนิดเดียวกันจากผู้ประกอบการเจ้าเดียวกันในราคาเท่ากันกับหน่วยราชการอื่นหรือไม่ถ้าปริมาณหรือว่ามูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างต่างกันนะครับเนี่ยอันนี้จะตอบยังไงดี จะตอบยังไงดีจะต้องก็ต้องดูบริบทของหน่วยนี่คะในส่วนนี้แล้วก็ดูราคากลางนะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องของยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาแล้วเนี่ยของเราจะมีคือตอนนี้สำนักงบประมาณก็จะต้องพยายามให้เราใช้เป็นนวัตกรรมไทยถูกต้องไหมคะถ้าพูดถึงเรื่องของเวชภัณฑ์นะคะแต่ถ้ามีเรื่องของยาเนี่ยเราก็จะมีราคากลางยาของเราอยู่แล้ว
นะคะที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดนะคะก็ต้องเป็นไปตามราคากลางก่อนนะคะค่ะครับมีคนถามว่ากรณีโรงพยาบาลมีระเบียบการทำส่วนลดจากหน้าบินเป็นเปอร์เซ็นต์สามารถทำได้หรือไม่และถ้าเกิดโรงพยาบาลให้มีการทำเป็นส่วนลดหรือเงินให้โรงพยาบาลในกรณีที่สามารถเก็บเงินได้ตรงเวลาในกรณีนี้เข้าข่ายผิดหรือไม่ครับอันนี้ต้องเรียนถามอาจารย์พร้อมพงษ์นะคะนี่เป็นเรื่องที่เราทำกับองค์การเภสัชกรรมจำได้ไหมคะที่เป็นเรื่องของระยะเวลาของการลดเปอร์เซ็นต์แล้วก็เป็นระยะเวลาเหมือนกับว่าถ้าจ่ายเงินเร็วก็อาจารย์พร้อมพงษ์จำได้ไหมถ้าเกิดว่าจ่ายเป็นการเหมือนกับโปรโมชั่นอะแต่มันก็เป็นหลักการเดียวที่ตอนนั้นเราทำกับองค์การเภสัชกรรมมาค่ะว่าคือมันไม่ได้อยู่แล้วอะมันก็เอาลักษณะว่าถ้าจ่ายเงินเร็วก็จะได้รับการลดไปอีกอย่างนี้ถูกต้องไหมคะอย่างที่คำถามที่คุณวิรุณถามถูกต้องไหมคะประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็คือทำไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าองค์การเภสัชกรรมเองก็จะไม่ได้ทำในลักษณะดังกล่าวนี้แล้วด้วยเช่นกันโอเคชัดเจนครับกรณีที่บริษัทยาสนับสนุนค่าลงทะเบียนงานประชุมวิชาการให้คุณหมอนะครับแต่ค่าลงทะเบียนเกิน 3,000 บาททำได้หรือไม่ครับค่าลงทะเบียนเกิน 3,000 บาทนี่เป็นเรื่องของด้านวิชาการใช่ไหมคะอาจารย์ศักชัยครับผมต้องดูตั้งแต่โครงการครับผมว่าโครงการเขาจัดถูกต้องหรือเปล่าค่าลงทะเบียนค่าตอบแทนมันจะอยู่ในลักษณะของการอนุมัติโครงการตั้งแต่ต้นเลยรวมทั้งค่าวิทยากรต่างๆด้วยเลยครับมันที่มาของโครงการนะครับมันทำถูกต้องหรือเปล่านะครับผมว่ามันอยู่ในส่วนของการเบิกจ่ายโครงการหรือเปล่านะครับมันจะมีระเบียบรองรับอยู่ในการตั้งแต่จัดโครงการในเรื่องของค่าตอบแทนในเรื่องของวิธีการจัดการทั้งหมดนะครับผมสิ่งที่มันเกิน 3,000 บาทน่ะมันเป็นเรื่องของอย่างที่ผมบอกแล้วครับมันต้องอาศัยโอกาสประเพณีหรือเรื่องทำจรรยาคนละเรื่องกับระเบียบราชการในการตอบแทนที่เป็นเงินที่มีสิทธิ์ได้รับตามกฎหมายใช่มั้ยครับจะไม่มีเงื่อนไขของ 3,000 ถ้ามีกฎหมายให้นะครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องดูบริบทของตัวที่ว่าโครงการทำแบบไหนนะครับผมหรือว่าเป็นการรับแบบไหนนะครับผมหรือว่าเป็นการรับที่เกี่ยวกับหน้าที่ที่มันจะเป็นเรื่องของสินบนอีกใช่มั้ยฮะตัวระเบียบที่เราพูดคุยกันวันนี้ส่วนมากจะเป็นการป้องกันในเรื่องของการทำหน้าที่ด้วยนะครับสิ่งที่ผิดคือผิดในเรื่องของการที่โยงกับการมีอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้างยานั่นแหละครับผมมันเลยมีผิดในเรื่องของกระบวนการที่ว่าเราจะต้องได้รับโทษตามประกาศหรือถูกห้ามตามประกาศที่ว่าต้องห้ามดำเนินการไปเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นในการรับทรัพย์สินหรือในการรับประโยชน์เนี่ยมันจะแยกกันนะครับท่านต้องแยกให้ออกก่อนว่ามันเป็นกรณีของการรับทรัพย์สินที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐถูกกฎหมายห้ามแบบไหนกับการรับทรัพย์สินที่เป็นเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยมันจะมีโทษตามกฎหมายที่เอาผิดทั้งผู้ให้กับผู้รับแบบไหนนะครับในบริบทเรื่องกฎหมายที่ป้องกันนิติบุคคลเองครับเขาก็เอาโทษกับตัวนิติบุคคลที่ได้รับประโยชน์จากการรับทรัพย์สินจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐเหมือนกันเพราะมันเป็นการรับสินบนเห็นไหมครับผมแต่ว่าสิ่งที่นิติบุคคลจะหลุดได้ครับคือนิติบุคคลต้องสร้างมาตรการป้องกันว่าพนักงานเราไปรับเนี่ยเราไม่ได้รับประโยชน์หรือเราไม่ได้รับรู้อะไรด้วยคุณก็จะไม่ได้รับโทษตามกฎหมายเราอย่างเงี้ยครับมันเป็นแค่หลักการที่เราต้องดูว่าจะสร้างกฎเกณฑ์กติกาของตัวบริษัทเราของตัวหน่วยงานเราเนี่ยเราต้องดูกฎหมายว่าเราผิดตรงไหนหรือว่าเราจะป้องกันตัวไหนกันแน่ครับผมครับครับอาจารย์ครับครับขอเชิญครับอาจารย์ครับครับขออนุญาตครับเรื่องรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดต้องมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาทเนี่ยมันใช้กับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับเป็นผู้รับนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าคำถามมันคือว่าถ้าเกิดว่าค่าลงทะเบียนสัมมนาสมมุติว่า 5,000 บาทเนี่ยนะครับถ้าบริษัทเสนอที่นั่งสัมมนาให้กับทางโรงพยาบาลนี่โรงพยาบาลเป็นผู้รับแล้วนะครับไม่ใช่คุณหมอคนใดคนหนึ่งแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อโรงพยาบาลเป็นผู้รับปุ๊บเนี่ยมันก็คือเราจะไม่คุยเรื่อง 3,000 บาทนะครับเพราะ 3,000 บาทเนี่ยคือคุณหมอรับโดยตรงนะฮะแล้วทีนี้ถ้าทางโรงพยาบาลรับเรื่องมาแล้วเข้าสู่คณะกรรมการประชุมพิจารณาแล้วจะให้คนใดคนหนึ่งไปคุณแพทย์ท่านไหนไปเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของโรงพยาบาลไม่เกี่ยวกับ 3,000 บาทครับครับกรณีเกี่ยวเนื่องครับอาจารย์อย่างบางครั้งเนี่ยเวลาบริษัทยาเชิญอาจารย์หมอไปเป็นวิทยากรบรรยายข้างนอกเนี่ยครับคราวนี้มันจะต้องมีเขาเรียกว่าเป็นฮอนอเรียมหรือว่าค่าตอบแทนวิทยากรบางครั้งอาจจะเป็นหลักหมื่นเสร็จแล้วทีนี้มันก็จะมีอย่างเช่นบริษัทบางบริษัทอาจจะมีเสนอว่ามีค่าเวลาของการเตรียมสไลด์เพิ่มเติมด้วยต้องทำสไลด์3ชั่วโมงเพื่อ นำเสนอประมาณ1ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะท็อปอัพหลายชั้นหน่อยแบบนี้เนี่ยทำได้หรือไม่อย่างไรครับอาจารย์โอ้ศักชัยครับผมขออนุญาตครับ
ประเด็นนี้นะครับต้องถามว่าจริงๆแล้วมันมีหลักการไหมครับว่าค่าวิทยากรที่ตอบแทนอย่างเช่นว่าเป็นวิทยากรของภาคเอกชนที่เขาเชิญไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานไหนไปเนี่ยโดยปกติแล้วเอกชนเขาจ่ายกันแบบไหนเท่าไหร่นะครับผมถ้าเขามีหลักเกณฑ์ปกติที่กลับให้กับบุคคลทั่วไปในเกณฑ์เรื่องของการตอบแทนวิทยากรแบบนี้เหมือนกันหมดนะครับนะครับมันก็คือหลักเกณฑ์ปกติของหน่วยที่เขาทำอยู่แล้วเพราะว่าต้องยอมรับว่าบางทีภาคเอกชนเนี่ยเราไม่ได้มีระเบียบเหมือนกับทางราชการว่าเป็นวิทยากรชั่วโมงละเท่าไหร่ระดับไหนเท่าไหร่อย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ดูเรื่องของคุณวุฒิวัยวุฒิความสามารถของวิทยากรที่เขารับเชิญแต่ที่เราเทียบกันในระดับที่เราดูว่าควรจะตอบแทนให้เวลาถามภาครัฐเนี่ยเขาบอกว่าภาคเอกชนโดยปกติแล้วเขาเชิญวิทยากรเนี่ยคุณจ่ายค่าอะไรบ้างให้กับวิทยากรล่ะครับเห็นไหมครับเราก็ต้องเทียบหลักฐานเหมือนคุณจัดซื้อและทำราคากลางนั่นแหละครับถ้าคุณจะให้กับวิทยากรหน่วยแพทย์ของแพทย์หน่วยโรงพยาบาลนี้มากกว่าโดยมีคิดค่าสไลด์เนี่ยที่อื่นเคยทำไหมล่ะครับหน่วยงานอื่นเคยให้แบบนี้ไหมล่ะครับแล้วทำไมต้องให้กับแพทย์คนนี้โดยปกติที่ไม่เคยให้กับใครตอบได้ไหมครับเห็นไหมฮะมันจะเป็นคำถามที่ตอบตัวเราเองว่าสิ่งที่เราทำมันโปร่งใสหรือไม่แล้วเป็นหลักเกณฑ์ทั่วไปที่เราใช้กับทุกคนหรือไม่ครับผมครับขออนุญาตเสริมครับอันนี้เขาเรียกว่าการให้ที่เป็นการให้ในโดยทั่วไปนะครับก็ผมขออนุญาตแชร์เคสมีอยู่เคสหนึ่งนะครับที่สำนักงานปปช.เคยรับมาขออนุญาตไม่ระบุชื่อแล้วกันมีเจ้าหน้าที่ของรัฐคนหนึ่งเนี่ยนะครับเหมือนกับถูกเชิญไปเป็นที่ปรึกษาแต่เจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยพ้นจากตำแหน่งแล้วนะครับไปเป็นที่ปรึกษานะครับทีนี้ก็ไปรับค่าตอบแทนจากการเป็นที่ปรึกษาเนี่ยประเด็นคือตรงเนี้ยเอาจริงๆสำนักงานถ้ากฎหมายปปช.เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าตำแหน่งกับธุรกิจที่ไปเป็นที่ปรึกษาเนี่ยคือมันห้ามมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันก็คือว่าอย่างมีอำนาจในการอนุญาตอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ประเด็นมันมีมากกว่านั้นครับประเด็นมันมากกว่านั้นตรงที่ว่าไอ้ค่าปรึกษาที่เจ้าหน้าที่ของรัฐท่านนี้ได้เนี่ยมันสูงกว่าเรทที่ปรึกษาคนอื่นได้นะครับตรงนี้เนี่ยคือกรรมการปปช.บอกเลยว่าทำไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมากกว่าการให้ที่เป็นการให้โดยทั่วไปก็ในเมื่อคนอื่นเขาได้รับเรทนี้นะครับแล้วพอมาเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐปุ๊บมาได้รับเรทที่สูงกว่าคนอื่นอย่างเงี้ยนะครับมันก็ไม่ได้นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าจะบอกจะมาท็อปอัพเรื่องค่าทำสไลด์อะไรอย่างเงี้ยฮะก็มันก็ต้องถามว่าถ้าเกิดว่าคนที่มาพูดเนี่ยไม่ใช่ผอ.โรงพยาบาลไม่ใช่แพทย์ที่สั่งจ่ายยาเป็นคนอื่นๆน่ะที่บริษัทเชิญมาแล้วคุณให้ค่าท็อปอัพในการทำสไลด์ตรงนี้หรือเปล่านะครับครับอาจารย์โอเคครับประเด็นนี้น่าสนใจมากครับมีคนถามเพิ่มอีกครับอาจารย์เดี๋ยวผมอยากจะเรียนแจ้งอาจารย์ผมอาจจะขออนุญาตเลทสักหน่อยนึงได้ไหมครับอาจารย์เพราะว่ามีคำถามอย่างอีกสักนิดนึงครับอาจารย์ก็แต่ถ้าเกิดว่าวิทยากรท่านไหนไม่สะดวกหรือมีภารกิจนี้แจ้งได้เลยนะครับอาจารย์เดี๋ยวระหว่างนี้เดี๋ยวผมอาจจะพยายามเคลียร์คำถามบางคำถามที่น่าสนใจไปก่อนนะครับอาจารย์มีคนถามว่าจากข้อ9ครับมีแพทย์บางท่านแจ้งบริษัทยาว่าตนเองนั้นรับตรงได้เพราะใช้วันลาไปสัมมนาไม่เกี่ยวกับหน่วยงานตรงนี้บริษัทยาควรทำอย่างไรครับอาจารย์พี่สุชาดาไม่ได้เปิดไมค์ครับโทษทีครับคือค่ะให้อาจารย์พร้อมพงกันค่ะคือรับตรงเนี่ยนะเขาไม่ได้ยกเว้นไว้ว่าคืออย่างเงี้ยรับคือกฎหมายห้ามรับโดยตรงเนี่ยนะครับเขาไม่ได้บอกว่าห้ามรับโดยตรงในเวลาราชการใช่ไหมครับมันก็ไม่ได้แปลว่าถ้านอกเหนือจากเวลาราชการแล้วรับตรงได้ครับเชิญพี่ตุ๋ยครับพูดเหมือนกับที่อาจารย์พร้อมพงษ์ได้บอกนะคะว่ากฎหมายไม่ได้บอกว่าระยะวันไหนเวลาไหนต้องอะไรได้เพราะฉะนั้นแล้วก็คือรับตรงอะค่ะไม่ได้นะคะแต่ไม่ได้บอกว่าต้องเวลาราชการแล้วแปลว่าไม่ผิดอย่างเงี้ยนะคะครับก็เป็นราชการก็คือเป็น full time นะครับงาน full time แล้วก็จากที่วิทยากรแนะนำมาครับว่าของแถมต้องไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการจัดซื้อจัดจ้างขอเรียนถามว่าการที่โรงพยาบาลกำหนดให้มีการวางตัวอย่างยานะครับจำนวนมากกว่า1ชิ้นเพื่อเข้าร่วมการประมูลจะกลายเป็นตัวอย่างยาเพื่อการต่างตอบแทนหรือไม่ครับไม่เข้าใจเขาต้องวางแซมเปิลอะครับเพื่อที่จะเอายาทำการร่วมประมูลครับคราวนี้ก็คือเขาสงสัยว่าการวางแซมเปิลเนี่ยจะกลายเป็นให้ตัวอย่างเพื่อเป็นการต่างตอบแทนหรือไม่ครับ
ราะว่าตัวอย่างนั้นเนี่ยมันก็นำไปใช้เยอะเยอะไหมครับกลัวว่าแซมเปิลจะแบบ 50% ของที่จะซื้ออะไรเงี้ยยาบางตัวก็มีราคาพอสมควรเหมือนกันครับหมายถึงว่าวอลลุ่มอะค่ะว่าเยอะไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับเขาถามมาว่าจำนวนมากกว่า1ชิ้นแต่ตรงนี้ไม่รู้ว่า1ชิ้นคำว่า1ชิ้นก็แปลว่า2ชิ้นแต่1ชิ้นอย่างสมมติจะซื้อ50มีแซมเปิลไปจะซื้อ100มีแซมเปิลไป50เนี่ยครับมันจะได้ไหมครับมันจะเรียกเป็นแซมเปิลอยู่ไหมใช่ไหมฮะครับโอเคเพราะฉะนั้นขอให้ดูเจตนานะครับในหมวด2ผู้สั่งใช้นะครับหมายถึงแพทย์หรือผู้จัดซื้อจัดจ้างครับใครครับพี่ตุ้ยไม่ได้เปิดไมค์ค่ะเปิดแล้วค่ะคือผู้สั่งใช้ในหมวดที่2ก็คือเป็นในนี้นิยามไว้เรียบร้อยแล้วนะคะผู้สั่งใช้หมายความว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์หรือบุคลากรทางการสาธารณสุขอื่นที่มีสิทธิ์หรือหน้าที่ในการสั่งใช้ยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาดังนั้นคำว่าผู้สั่งใช้ที่บอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุหรือเจ้าหน้าที่ในการซื้อจ้าอันนี้ไม่ใช่ okay. ดังนั้นพอเจ้าหน้าที่พัสดุหรือเจ้าหน้าที่ในการเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุหรือหัวหน้าพัสดุนั่นก็คือเป็นการซัพพอร์ตอีกเรื่องหนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นในส่วนนิยามมีการระบุไว้อย่างชัดเจนแล้วนะครับในประกาศตัวนี้ท่านไปอ่านตรงนี้ได้แล้วก็มีคนถามว่าการสนับสนุนแพทย์ไปประชุมต่างๆครับให้กับหน่วยงานเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าขณะนี้หน่วยงานต่างๆดังกล่าวนั้นยังไม่พร้อมในเรื่องการคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสมให้กับบริษัทยาบริษัทยาควรทำอย่างไรคะ คือเขายังไม่มีกระบวนการภายในครับบริษัทยาจะไปแนะนำอะไรได้หรือไม่คำถามคือมันจำเป็นขนาดอย่างไรที่จะต้องไปในเวลานั้นหรือทริปนั้นอย่างเงี้ยค่ะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นเหตุและผลที่เข้าใจได้นะคะอาจารย์ทั้ง3ท่านว่าอย่างไรคะจะคิดว่าเนาะถ้าเขายังไม่พร้อมหรือเขาอยากจะไม่มีกระบวนการในหมายถึงว่าโรงพยาบาลใช่ไหมหมายถึงว่าโรงพยาบาลไม่มีไม่มีกระบวนการคัดเลือกใช่ไหมครับยังไม่พร้อมอะค่ะแล้วโรงพยาบาลอาจจะแบบเหมือนกับเท่าฟังคำถามแล้วเหมือนกับโรงพยาบาลอาจจะปฏิเสธว่าโอ้ยฉันยังไม่พร้อมในการที่จะไปก็น่าจะเป็นเคสที่บายได้หรือยังไงได้ถูกต้องไหมคะอาจารย์พร้อมพงคราวนี้เมื่อเราไม่พร้อมหลวงพี่ตุ๋นไม่พร้อมโรงพยาบาลพี่ตุ๋นยังไม่พร้อมที่จะสนับสนุนอาจจะไม่มีกระบวนการหรืออาจจะมีบุคลากรที่ยังไม่มีความพร้อมที่จะไปเราก็บายเคสได้ถูกต้องไหมคะแต่เขาถามคือเขาถามว่าแล้วบริษัทจะทำอย่างไรมันอาจจะเป็นประเด็นอย่างนี้ไหมเป็นประเด็นที่ว่าอาจจะเป็นข้ออ้างสักอย่างหนึ่งว่าทางโรงพยาบาลเนี่ยเขาไม่มีวิธีการคัดเลือกก็เลยจะต้องให้โดยตรงกับหมอท่านใดท่านหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับว่าเป็นอาจจะเป็นข้ออ้างมากกว่านะครับตรงนี้ผมว่าโรงพยาบาลนั้นเนี่ยถ้าไม่มีเกณฑ์มันก็ผิดตามที่คุณตุ๋ยได้บอกไว้แล้วว่ามันจะต้องมีคณะกรรมการในการคัดเลือกอยู่แล้วนะครับปัจจุบันนี้คงจะอ้างไม่ได้หรอกครับถ้าอ้างมาอย่างนั้นแสดงว่าจะมีการหลีกเลี่ยงเพื่อเจาะจงให้ท่านใดท่านครับครับเพราะฉะนั้นตอนนี้อ้างไม่ได้แล้วก็ที่สำคัญประกาศฉบับนี้บังคับใช้ภายใน60วันใช่ไหมครับหมายถึงสถานพยาบาลจำเป็นต้องไปทำเหมือนกับเป็นไกด์ไลน์ของตัวเองภายใน60วันนะครับก็ดังนั้นมีคำถามต่อครับการเรื่องการสนับสนุนแพทย์ไปงานประชุมสัมมนาเนี่ยทั้งในหรือต่างประเทศเนี่ยถือว่ามันจะหมายถึงการที่อาจจะจัดโดยบริษัทยาเองหรือโดยสมาคมต่างๆก็ด้วยใช่ไหมคะมีคนถามอย่างนี้ครอบคลุมนะครับในคำว่าส่วนราชการครับหมายถึงส่วนไหนหมายถึงผู้อำนวยการหรือหัวหน้าแผนกหรือหน่วยงานไหนในประกาศครับคำในนี้ก็มีความชัดเจนนะคะในตรงคำว่ามันจะมีลักษณะของคำว่าหน่วยบริการนะคะแล้วก็มีหน่วยงานแล้วก็จะมีในส่วนนี้ค่ะเพราะนั้นคำว่าตัวหน่วยบริการตัวนี้เราจะหมายความว่าเป็นหน่วยบริการตามประกาศตัวระเบียบกระทรวงสาธารณสุขเพราะนั้นตรงส่วนราชการตรงนี้ก็คือจะลักษณะเดียวกันนั่นก็คือจะมีความเป็นตัวความหมายของตามนัยยะของระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าได้เงินบำรุงปี62เนี่ยก็จะมีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนะคะก็จะมีโรงพยาบาลศูนย์มีโรงพยาบาลทั่วไปมีสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแล้วก็จะมีโรงพยาบาลชุมชนตรงนี้ก็จะมีความชัดเจนคำว่าส่วนราชการแล้ว
ครับคนถามเกี่ยวกับครับคือถามถ้าถามว่าส่วนราชการหมายถึงใครหมายถึงผู้บริหารหรือผู้สั่งยาคือผมคิดว่าคงไม่ใช่หรอกครับเพราะว่าหมวดของผู้บริหารก็มีอยู่แล้วหมวดผู้สั่งยาก็มีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นหมวดของส่วนราชการก็คือตัวส่วนราชการนั่นแหละครับครับครับอาจารย์มีคนถามเกี่ยวกับเรื่องการจัดซื้อในราคาสุทธิครับต้องเอาส่วนลดและส่วนแถมร่วมคิดด้วยแปลว่าแถมนอกบินไม่สามารถทำได้แล้วหรือไม่เพราะการแถมนอกบินจะทำให้ราคาสุทธิไม่ลดลงนะครับหรือว่าส่วนแถมจะแยกออกมาจากการจัดซื้อไม่สามารถนำมาใช้เป็นเงื่อนไขในการจัดซื้อได้ครับค่ะตรงนี้อาจารย์พร้อมพงษ์จะอธิบายตัวหนังสือของกรมบัญชีกลางไหมคะครับครับเชิญพี่ตุ๋ยดีกว่าครับค่ะในส่วนเนี้ยค่ะทางกรมบัญชีกลางเนี่ยเขาก็จะมีหนังสือมาขึ้นตอนแรกเนี่ยกรมบัญชีกลางจะมีมาฉบับนึงก่อนนะคะก็ให้มีการยกเลิกไปในฉบับที่ลงวันที่29พฤษภาคมแล้วจากนั้นนะกรมบัญชีกลางเนี่ยก็จะมีหนังสือมาอีกฉบับนึงลงวันที่17กันยายน2562นะคะที่บอกว่าเป็นว .457 ฉบับนี้นะคะของกรมบัญชีกลางในส่วนเนี้ยเขาก็บอกเลยว่าจะดำเนินการในเรื่องของการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยนะที่กรมบัญชีกลางบอกนะว่าส่วนราชการหรือหน่วยบริการเนี่ยอันนี้ความเป็นกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็ลอนช์เอาจากตัวหนังสือฉบับเนี้ยแล้วก็มาปฏิบัติในหน่วยบริการของเราเนี่ยนะคะแล้วก็บอกว่าจะต้องดำเนินการจัดซื้อตามตัวกฎหมายกำหนดนะคะแล้วก็จะต้องมีตามขอบเขตของงานแล้วก็ต้องมี QR ที่กำหนดเพราะนั้นส่วนราชการเนี่ยจะกำหนดเงื่อนไขบอกเลยว่าจะกำหนดเงื่อนไขเป็นส่วนแถมพิเศษส่วนชดเชยส่วนสนับสนุนหรือส่วนอื่นใดเนี่ยเพิ่มเติมที่กำหนดไว้เนี่ยไม่ได้เหมือนกับที่อาจารย์ศักดิ์ชัยได้พูดไปก่อนหน้านี้แล้วว่ากำหนดไม่ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อดำเนินการตามข้อ1ไปก็คือตามข้อตะกี้เนี่ยที่บอกเนี่ยจนได้รับผู้ชนะในการที่จะได้รับคัดเลือกเรียบร้อยแล้วนะจะด้วยวิธีการในการซื้อจ้างมาด้วยวิธีใดก็ตามนะคะหากผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นประสงค์ที่จะให้ส่วนแถมพิเศษส่วนชดเชยส่วนสนับสนุนหรือว่าส่วนอื่นใดเนี่ยเพิ่มเติมที่กำหนดไว้ในก็ให้แจ้งผู้ยื่นข้อเสนอนะคะทำเป็นหนังสือมานั่นหมายความว่าคนบริษัทเนี่ยก็จะต้องมีเจตนาในการที่จะให้ส่วนเหล่านี้ที่เป็นส่วนที่นอกเหนือจากตัว TOR ที่กำหนดแล้วก็จะต้องไม่มีเงื่อนไขใดๆต่อส่วนราชการแล้วก็ไม่มีเงื่อนไขใดๆในเรื่องของตัวการซื้อจ้างนะคะแล้วก็ส่วนราชการเนี่ยก็จะต้องมีการตรวจรับในสิ่งเหล่านี้ให้เรียบร้อยนะคะเป็นไปตามระเบียบพัสดุซึ่งเป็นส่วนที่มันเพิ่มเติมจาก TOR ที่กำหนดเนี่ยนะคะอันนี้ก็จะมีการควบคุมดูแลซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างนะคะปี2560อันนี้ก็เป็นหนังสือที่ตัวกรมบัญชีกลางเนี่ยออกมาก็คือหมายความว่าถ้าจะมีส่วนตรงเนี้ยได้จะต้องนอกเหนือจาก TOR ที่กำหนดแต่ว่าส่วนงานภาครัฐเนี่ยก็จะต้องดำเนินการให้ถูกต้องแต่ทีนี้ในส่วนของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยนะคะนอกเหนือจากที่ตัวกรมบัญชีกลางเนี่ยได้ออกหนังสือฉบับนี้แล้วในสมัยนั้นนะตอนที่อาจารย์พร้อมพงษ์ยังอยู่ที่สำนักงานปปช.ค่ะเราก็ได้มีการปรึกษากันในช่วงระยะเวลานั้นเราก็เลยมีแบบรายงานขึ้นมาเพื่อให้เห็นว่าบริษัทเนี่ยได้ให้อะไรเจตนาเนี่ยให้อะไรแล้วเราก็จะต้องมีแบบรายงานอย่างเงี้ยนะคะขึ้นมาไม่ใช่มันจำเท่ากันนะคะว่าคุณให้แล้วฉันก็รับในลักษณะนี้โดยที่จะไม่มีความเกี่ยวโยงกับตัว TOR ที่กำหนดนะคะแล้วเราก็จะมีหัวหน้าพัสดุเนี่ยเขาก็จะเป็นคนดำเนินการในการเรื่องนี้แล้วก็จะต้องไปแจ้งให้กับผู้บังคับบัญชาชั้นต้นให้เขาทราบด้วยนะคะว่าได้มีการดำเนินการตามส่วนลดส่วนแถมส่วนเพิ่มพิเศษอะไรต่างๆเหล่านี้ที่นอกเหนือไปจาก TOR กำหนดนะคะตรงนี้ก็ในส่วนของตัวสำนักงานตลาดนะคะจะดำเนินการในลักษณะแบบนี้ครับอาจารย์มีคนถามอาจารย์สุชาดาโดยตรงครับว่าการบังคับใช้ประกาศนี้จะขยับไปยังเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาซึ่งหมายถึงเครื่องมือแพทย์ด้วยหรือไม่ครับในประกาศฉบับนี้บอกแล้วนะคะว่าเป็นยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยานะคะเพราะนั้นตรงนี้จะมีคำว่าและนั่นคือเป็นตุ๊กเตอร์ด้วยกันทั้งคู่เพราะฉะนั้นจะดูในนี้เลยจะมีนิยามของคำว่าเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยานะคะเพราะว่าเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวัสดุการแพทย์
วัสดุทันตกรรมวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์วัสดุเอ็กซเรย์วัสดุอื่นๆที่ใช้ในการแพทย์แล้วก็ไหมรวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้กับผู้ป่วยเฉพาะรายด้วยเพราะนั้นในประกาศฉบับนี้มีทั้งยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาซึ่งบอกแล้วว่าประกาศกระทรวงจะไม่เหมือนกับประกาศเกณฑ์กลางที่เกณฑ์กลางจะมีเพียงแค่ว่ายาเฉยเพราะฉะนั้นในส่วนนิยามครับระบุไว้ชัดเจนเลยครับท่านไว้ชัดเจนเพราะว่าวอลลุ่มเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาเนี่ยมันมากกว่ายาด้วยนะคะทั้งตัวไพรซ์แล้วก็ตัววอลลุ่มเนี่ยเยอะมากค่ะมีคนถามว่าหากไม่สามารถทำตามระเบียบนี้ได้จะมีบทลงโทษอย่างไรสำหรับทั้งผู้สั่งใช้ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจหรือส่วนราชการและบริษัทครับตัวประกาศฉบับนี้ต้องขออนุญาตเรียนว่าไม่มีการกำหนดโทษนะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลเราก็จะไป depend on ตัวกฎหมายของปปช.ทั้งหมดเลยนะคะว่าในการดำเนินการนั้นมันเป็นเรื่องของการขัดกันไหมมันเป็นไปดำเนินการไปตามตัวประกาศปปช.ปี63หรือไม่หรือเพราะว่าตรงนี้มันบังคับในเจ้าหน้าที่ของเราถูกต้องไหมคะเหมือนสิ่งนี้แต่ถ้าบริษัทยาจะดำเนินการแล้วก็เขียนเอาไว้ในหมวดที่6ด้วยว่าคุณก็ต้องไปดำเนินการตามตัวประกาศคณะกรรมการยาแห่งชาติปี2559ในส่วนนั้นซึ่งคิดว่าจะ cover ไว้ทั้งหมดก็คือไป depend on กฎหมายปปช.ทุกตัวเพราะในพาร์ทแรกเนี่ยเรา introduction เลยว่าเราหยิบ128เนี่ยมาวางนะคะแต่ส่วน176เนี่ยบริษัทเนี่ยจะต้องรับรู้รับทราบแล้วก็จะต้องดำเนินการในการที่จะเป็น internal control ของตัวเองใน8ประเด็นที่จะจำเป็นสำคัญมากสำหรับตัวนิติบุคคลนะคะที่อาจารย์พร้อมพงษ์ได้บอกอะค่ะครับอาจารย์ยกตัวอย่างในเชิงปฏิบัติได้ไหมครับอาจารย์ในเชิงควบคุมกำกับสมมุติถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วมีกรณีที่ละเมิดประกาศพวกนี้ครับจะมีคนที่จะคอยติดตามแล้วก็บังคับใช้แล้วก็ทำให้เกิดการดำเนินการเนี่ยอย่างไรในเชิงปฏิบัติครับอาจารย์มีเคสตัวอย่างยกตัวอย่างให้ดูไหมครับเคสตัวอย่างนี้เราจะพูดได้ไหมคะเราคิดว่าเรายังอานอนิมัสก็ได้นะครับค่ะก็มีกรณีดังกล่าวเนี่ยก็เกิดขึ้นมาแล้วนะคะในส่วนนี้ก็อย่างที่อาจารย์พร้อมพงษ์ได้บอกว่ามันมีเงินเป็นเราต้องเข้าใจหลักการก่อนว่าตะกร้าเงินเนี่ยมันอยู่ในตะกร้าไหนเงินหลวงก็ต้องเข้าเงินหลวงแต่ว่าเงินหลวงเนี่ยไม่ได้ไปเข้าเงินของกระเป๋าเอกชนแค่นั้นเองเพราะนั้นในกระบวนการการจัดการเอาตรงๆอ่ะเราจะมองไม่เห็นละค่ะในส่วนนี้เราจะมองเราในฐานะตรงนี้เราก็มองไม่เห็นเราก็จะเห็นอีกทีนึงตอนไหนคะตอนที่มีคนได้พูดถึงคนได้กล่าวถึงหรือภาษาบ้านๆเรียกว่ามีการร้องเรียนเนี่ยกันเกิดขึ้นเพราะนั้นบริษัทยาเองเนี่ยก็จะต้องดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดเช่นเดียวกันคุณก็จะต้องไม่ให้อ่ะค่ะครับคุณก็ต้องไม่ให้เท่านั้นเองนะคะขออนุญาตเสริมนะครับคือคำถามที่ว่าถ้าไม่ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้จะเกิดอะไรขึ้นทั้งในส่วนของโรงพยาบาลของผู้บริหารแล้วก็บริษัทยาใช่ไหมครับคือต้องแยกเป็น2ส่วนนี้ฮะในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะครับกฎหมายลำดับรองอย่างผมขออนุญาตใช้ภาษากฎหมายนิดนึงนะครับกฎหมายลำดับรองนี่หมายถึงว่าตัวประกาศตัวระเบียบอะไรพวกนี้นะครับคือพอมันออกมาปุ๊บเนี่ยคือหน่วยงานหรือว่าผู้บริหารหรือว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องถือปฏิบัติตามอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าไม่ถือปฏิบัติตามเนี่ยก็จะมีกระบวนการของทางกระทรวงของทางหน่วยงานที่เขาต้องดำเนินการไปทีนี้ในส่วนของปปช.เนี่ยนะครับคือถ้ามันจะมีคำสองคำที่ท่านจะได้ยินควบคู่กันเนี่ยก็คือการประพฤติทุจริตและประพฤติมิชอบนะครับสองตัวนี้มันต่างกันยังไงก็คือว่าถ้าเกิดว่าคำว่าทุจริตก็คือใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ของตัวเองหาผลประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบด้วยกฎหมายนี่คือคำว่าทุจริตนะครับถ้าเกิดว่าตัวอย่างให้เห็นชัดๆเลยเนี่ยก็ผมไม่เอ่ยชื่อแล้วนะที่ผอ.โรงพยาบาลท่านหนึ่งที่เรียกรับเงินค่าในการจัดซื้ออะไรสักอย่างเนี่ยนะครับไม่นานมานี้เองอันนี้นี่คือคำว่าทุจริตทีนี้คำถัดมาเนี่ยคือคำว่าประพฤติไม่ชอบมันแปลว่าอะไรประพฤติไม่ชอบก็คือประพฤติไม่ถูกครับไม่ถูกอะไรฮะก็ไม่ถูกตามหลักเกณฑ์ต่างๆที่ออกมาเนี่ยนะครับถ้าเกิดมีการร้องเรียนนะฮะมีการร้องเรียนแล้วก็ทำไปนอกเหนือจากตัวประกาศกระทรวงหรือว่าระเบียบอะไรก็ตามของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยแล้วมันเกิดความเสียหายกับทางโรงพยาบาลหรือทางอะไรก็ตามขึ้นมาเนี่ยอันนี้ก็คือคำว่าประพฤติมิชอบนะครับมันก็จะไปเป็นพฤติการประกอบถ้าเกิดว่ากระบวนการเข้าสู่กระบวนการของทางปปช.เนี่ยเราก็จะเอาตรงนี้มาดูด้วยนะครับว่าผู้ถูกร้องเนี่ยกระทำผิด
ผิดตัวประกาศของกระทรวงสาธารณสุขหรือไม่อย่างไรนะครับก็อาจจะนำไปสู่ที่ผู้ที่เป็นผู้บริหารหรือว่าผู้สั่งใช้ยาเนี่ยอาจจะถูกดำเนินคดีได้นะครับในส่วนของบริษัทเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่ามันมีพฤติการชัดเจนว่ามีการมีส่วนร่วมที่ทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เขาถูกดำเนินคดีเนี่ยนะครับมีส่วนร่วมที่ทำให้ความผิดมันเกิดขึ้นก็จะผิดในฐานะผู้สนับสนุนด้วยนะครับหรือว่าอาจจะผิดในฐานแต่ในมาตรา176ที่เราเคยพูดกันไปแล้วเนี่ยนะครับตรงนี้ก็คือมันจะต้องดูพฤติการประกอบตัวประกาศมันไม่มีบทบังคับไม่มีสภาพบังคับไม่มีบทลงโทษโดยตรงแต่ว่ามันอาจจะถูกเอาไปใช้เป็นพฤติการประกอบในการถูกดำเนินคดีอาญาได้นะครับครับอาจารย์อยากจะเรียนประชาสัมพันธ์ผู้เข้าร่วมฟังนะครับตอนนี้ยังแรงไม่ตกยังเยอะอยู่นะครับยังอยู่กับพวกเราเยอะอยู่ผมอยากจะขออนุญาตให้ทุกท่านนะครับช่วยทำแบบประเมินการเสวนาในครั้งนี้ด้วยนะครับเผื่อถ้าจะมีอะไรการจัดงานประชุมในครั้งหน้าเนี่ยท่านแนะนำพวกเราได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวระหว่างนี้นะครับก็คือว่าเดี๋ยวเราจะรับฟีดแบ็กจากท่านแหละแล้วก็ชุดคำถามนะครับเราก็จะรวบรวมแล้วก็เพื่อที่จะเผื่อวิทยากรจะสามารถที่จะตอบนอกรอบได้นะครับระหว่างนี้ผมจะเก็บไปในบางเรื่องที่อาจจะพอตอบในเวลาได้บ้างเมื่อกี้ครับมีคนถามว่ากรณีถ้าเกิดว่าบริษัทยาสปอนเซอร์ให้หมอเพื่อให้หมอพูดในโรงพยาบาลที่หมอทำงานอยู่โดยผู้ฟังเป็นบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลเดียวกันถือว่า conflict of interest หรือไม่ครับอาจารย์เป็นใช่ไหมคะอาจารย์ศักชัยใช่ไหมคะถูกต้องคือในขออนุญาตอาจารย์นิดนึงนะคะว่าในตัวประกาศเนี่ยในหน้าที่8เนี่ยมันจะพูดบอกแล้วว่าเขาจะต้องไม่ดำเนินการแสดงในเรื่องของ public speech ประมาณเนี้ยนะคะในที่มีความเกี่ยวโยงกับผลประโยชน์ของบริษัทด้วยแต่เดี๋ยวถามอาจารย์ศักชัยเพิ่มเติมค่ะดูหลักการนะครับผมว่าสิ่งที่ดำเนินการมันเพื่อประโยชน์ของบริษัทหรือเปล่าเห็นไหมฮะมันจะมีผลต่อเนื่องกันอยู่ดีแหละครับเพราะว่าถ้าเราดูเรื่องของคอนฟลิกต์หรือไม่เนี่ยดูแค่ว่าตัวผู้ที่ใช้อำนาจเนี่ยในการพิจารณาเรื่องนั้นน่ะเขามีประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นไหมที่จะต้องทำแบบนั้นหลักการจะอยู่ตรงนี้ก่อนเลยครับถ้าตอบเบื้องต้นในเวลานะครับผมซึ่งตัวระเบียบของกระทรวงเนี่ยได้พูดเรื่องตรงนี้ค่อนข้างชัดเจนว่าเขาเอามาเป็นหลักการเลยว่าเวลาเรื่องนี้เรามองว่าเป็นสิ่งที่ต้องห้ามไปแล้วในส่วนของกระทรวงนะครับที่ยกขึ้นมาเลยแต่ถ้าพูดในแง่ของทฤษฎีหรือหลักการเรื่องคอนฟลิกต์นะครับว่ามันจะคอนฟลิกต์หรือไม่เราดูที่ตัวผู้พิจารณาครับว่าเข้าไปมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นหรือมีประโยชน์เกี่ยวข้องแล้วต้องทำเรื่องนั้นหรือไม่นะครับผมหลักการจะอยู่ตรงนี้ครับครับอาจารย์แล้วก็มีคนถามเกี่ยวกับเรื่องของ Fair Market Value ครับกรณีถ้าเกิดว่าเป็นค่าตอบแทนวิทยากรครับไม่ทราบว่ามี Fair Market Value สำหรับการแบ่ง Level Expertise ในกรณีที่เชิญข้าราชการเป็นวิทยากรหรือไม่ครับและใครมีเหมือนที่อาจารย์ศักชัยได้พูดไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะก็ดูตั้งแต่เริ่มต้นแต่เดี๋ยวไม่ค่อยเข้าใจคำถามตะกี้อีกนิดนึงอะค่ะเดี๋ยวคุณวิรุณก็คือว่าในกรณีถ้าเราเชิญวิทยากรเนี่ยแน่นอนค่าตอบแทนวิทยากรแต่ละท่านเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างกันค่ะขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญก็ได้แต่ว่าไม่ทราบว่าจะมีคนทำมาตรฐานตรงนี้หรือเปล่าที่เป็น Fair Market Value เนี่ยตามระดับของความเชี่ยวชาญครับถ้าในภาครัฐเนี่ยเราจะมีตรงนี้อยู่แล้วแต่เมื่อกี้ที่อาจารย์ศักชัยได้พูดว่ามันต้องมีการกำหนดนะคะนี่ภาคเอกชนที่อาจารย์พูดว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ได้ใครกำหนดกันเท่าที่สัมผัสได้มันก็เหมือนกับจะดูจากความเชี่ยวชาญดูโปรไฟล์ดูอะไรต่างๆนานาเหล่านี้ค่ะแล้วก็จะมากำหนดเขาต้องใช้คำว่ากำหนดเองตามสถานะแล้วก็ตามลักษณะโปรเจกต์นั้นๆกับสิ่งที่เป็นซิมโฟเซียมจะเป็นระดับภาคไหนใหญ่โตขนาดไหนนั่นก็จะไปอีกระดับหนึ่งประมาณเนี้ยแต่ถ้าเป็นภาครัฐนะคะคุณวิรุณเราจะมีแบบฐานเพดานไว้เลยว่าเท่าไหร่ชั่วโมงเท่าไหร่เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแต่ต้องเป็นไปตามระดับความเชี่ยวชาญระดับความรู้ไม่ใช่ว่าผู้มีอำนาจตัดสินใจจะได้เรทแพงกว่าไม่ใช่ใช่ใช่ครับครับมีคนถามว่าบริษัทที่อยู่ในสมาคมใหญ่ๆครับอย่างเช่น Prima ThaiMed TPMA อย่างเงี้ยครับเขามีมาตรการควบคุมเรื่องจริยธรรมแหละแต่ว่าบริษัทที่ไม่อยู่ในกลุ่มดังกล่าวเนี่ย
ยังคงให้ผลประโยชน์ต่างตอบแทนอยู่ทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบในการแข่งขันแบบนี้เขาจะร้องเรียนผู้ทำความผิดได้อย่างไรวิธีไหนและกับใครครับอันที่1 นะคะถ้าเกิดกับกระทรวงสาธารณสุขหมายถึงว่าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขก็ร้องเรียนมาที่เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงสาธารณสุขนะคะเข้าไปที่เว็บไซต์ท่านก็ร้องเรียนมาค่ะแต่ว่าในการร้องเรียนเนี่ยขออนุญาตที่จะต้องมีหลักฐานชัดเจนนะคะแล้วก็จะต้องมีลักษณะของผู้ที่ร้องเรียนเนี่ยมีความชัดเจนบอกทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็หมายถึงว่าพยานหลักฐานอะไรเนี่ยให้มีความชัดเจนเนี่ยเราพิจารณาในส่วนนี้แต่ถ้ากรณีเป็นส่วนอื่นนะคะหมายถึงว่าถ้าไม่ใช่ส่วนสังกัดในกระทรวงสาธารณสุขแล้วเนี่ยก็คงจะต้องขออนุญาตท่านอาจจะต้องร้องเรียนไปแบบส่วนราชการอย่างนั้นก่อนนะคะทางปปช.จะยินดีรับเรื่องตรงนี้ด้วยใช่ไหมคะเดี๋ยวนะคะประเด็นของคำถามเนี่ยคือว่าบริษัทยาที่อยู่ในกลุ่ม non prima non TPA เนี่ยนะครับเราจะมีการควบคุมอย่างไรใช่ไหมครับต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าเรื่องในเรื่องนี้นะครับมันมีแง่มุมดีๆอยู่ตรงที่ว่าผมว่ามีไม่กี่วงการที่เรามาจับนั่งจับเข่าคุยกันแบบนี้ทั้งในส่วนของผู้ซื้อภาครัฐผู้ขายภาคเอกชนแล้วก็หน่วยงานที่เป็นเรกูเลเตอร์ที่คอยตรวจสอบอย่างปปช.เนี่ยนะครับมาช่วยกันพูดว่าทำยังไงให้การส่งเสริมการขายมันแฟร์ที่สุดผมว่ามีไม่กี่วงการนะซึ่งในวงการขายยาเนี่ยมันก็โอเคอยู่นะครับแล้วผมบอกเลยว่าปัญหาตรงที่เราช่วยกันพยายามแก้เนี่ยคือคนมันเป็นไปไม่ได้เลยที่แบบว่าฝ่ายเดียวจะพยายามจะแก้ไขถ้าอย่างสมมติว่าปัญหาเนี้ยเป็นหน้าที่ของสาธารณสุขคนเดียวกระทรวงสาธารณสุขไปคิดดูว่าจะทำยังไงเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ได้อันนี้คือในส่วนของผู้ขายเอกชนเนี่ยก็เข้ามาช่วยกันคุยด้วยว่าเราจะแก้ปัญหาเราจะทำให้มันดีขึ้นยังไงผมว่าเนี้ยมันเป็นเรื่องดีนะครับแล้วการควบคุมเนี่ยมันก็มีทุกระดับการควบคุมในระดับกระทรวงสาธารณสุขในระดับของกฎหมายปปช.หรือแม้กระทั่งในระดับของสมาคมผมว่าในระดับสมาคมเนี่ยก็มีสภาพบังคับเหมือนกันว่ามีบทลงโทษตัวสมาชิกเหมือนกันนะครับผมว่ามันต้องไปด้วยกันทั้งหมดนะมันถึงจะทำให้มันดีกว่านี้ได้นะครับทีนี้ปัญหาคือบริษัทที่ไม่ได้สังกัดสมาคมเขาก็จะขาดในส่วนการควบคุมในระดับสมาคมไปแต่ถามว่าเขาอยู่ภายใต้การควบคุมของกระทรวงสาธารณสุขไหมอยู่ภายใต้การควบคุมของกฎหมายปปช.ไหมก็อยู่นะครับเพียงแต่ว่าเรามาช่วยกันคิดดีกว่าว่าจะทำยังไงที่จะให้กลุ่มที่เป็น non prima non TPA เนี้ยเขาได้รับการคือมันไม่ใช่พูดเรื่องการควบคุมอย่างเดียวนะครับแต่ว่าในเรื่องของการเผยแพร่ความรู้หรือว่าการให้ความร่วมมือต่างๆเนี่ยผมว่าสมาคมจะช่วยกับทางสมาชิกได้มากทีเดียวนะครับอย่างที่เคยคุยกับพี่วิรุณไว้ว่าตรงเนี้ยเราอาจจะต้องมาคุยกันอีกทีว่าเราจะผลักดันยังไงให้กลุ่ม non prima non TPMA เนี่ยเขามีการสังกัดในระดับสมาคมด้วยนะครับครับอาจารย์ครับผมมีการลอนช์แบบประเมินนะครับให้ผู้ร่วมสัมมนาในวันนี้เนี่ยพอสมควรทีเดียวแล้วก็ตอนนี้มีเสียงตอบรับมาพอสมควรนะครับมีคนตอบแบบประเมินมาซึ่งค่อนข้างจะชื่นชมวิทยากรนะครับว่าวิทยากรตอบคำถามได้ดีและชัดเจนนะครับแล้วก็มีการยกตัวอย่างชัดเจนครับมีอันนึงที่ถามผู้เข้าร่วมสัมมนาครับว่าก็อยากจะให้เนื้อหาในวันนี้นะครับได้มีการเผยแพร่เพิ่มเติมอีกนะครับผมอาจจะขออนุญาตอาจารย์ไว้ก่อนว่ามีตอนนี้เรามีการบันทึกเป็นวิดีโออาจจะมีการนำไปเผยแพร่สำหรับท่านที่ยังไม่ได้เข้าฟังในวันนี้แล้วก็หลายคนแนะนำว่าอยากจะให้เพิ่มเวลานะครับแล้วก็ถ้ามีครั้งหน้าเนี่ยถ้าเรานำผู้มีส่วนได้เสียอย่างเช่นผู้ที่ทำหน้าที่จัดซื้อหรือคุณหมออะไรเงี้ยครับเข้ามาร่วมด้วยเนี่ยก็น่าจะทำให้เกิดกิจกรรมนะครับโอเคครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ครับผมร่วงเลยเวลามาพอสมควรแล้วครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับเดี๋ยวคำถามที่ยังไม่ได้ถูกยกมาตอบนะครับเดี๋ยวผมจะรวบรวมให้กับทั้ง4สมาคมที่เป็นเจ้าภาพในการที่จะจัดการเพิ่มเติมนะครับในการที่จะตอบคำถามให้กับสมาชิกแล้วก็คิดว่าอาจจะขออนุญาตทาบถามอาจารย์ไว้อีกรอบนะครับต้องมีครั้งต่อไปแน่นอนครับเพื่อที่จะให้ความกระจ่าง
ในการที่จะทำให้อุตสาหกรรมยานะครับสร้างความโปร่งใสแล้วก็ทำให้ผู้ป่วยเข้าถึงยาได้ในราคาที่เหมาะสมนะครับตามวัตถุประสงค์ของสิ่งที่เราต้องการนะครับก็เดี๋ยวก่อนจะจบผมอยากจะขออนุญาตให้อาจารย์ทั้ง4ท่านฝากข้อคิดหรือว่าอาจจะเหมือนกับ key action สักหน่อยดีไหมครับว่าแต่ละองค์กรหรือแต่ละท่านในฐานะที่อยู่ในอุตสาหกรรมเนี่ยจะต้องไปดำเนินการใดๆต่อนะครับอาจารย์เดี๋ยวเรียนเชิญอาจารย์ศักชัยก่อนเลยก็ได้ครับอาจารย์ครับครับผมขอขอบคุณนะครับผมที่มีโครงการแบบดีๆแบบนี้เกิดขึ้นมานะครับถือว่าเป็นมิติที่ดีในการที่เราจะมาช่วยกันในทั้งภาครัฐภาคเอกชนที่จะมาสร้างความโปร่งใสให้เกิดกับองค์กรต่างๆในการบริหารจัดการในงานของภาครัฐไม่ว่าจะด้านสาธารณสุขหรือด้านใดก็ตามนะครับถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับผมแล้วก็ทางภาคเอกชนเนี่ยคงยังมีความกังวลอยู่ในเรื่องของการที่จะปฏิบัติตามระเบียบราชการต่างๆที่ออกมาใหม่หมดเลยในส่วนของภาครัฐเองก็กลัวที่จะผิดระเบียบแล้วก็จะโดนลงโทษเหมือนกันการที่เรามาทำความเข้าใจก่อนในระเบียบต่างๆที่เกิดขึ้นใหม่เนี่ยต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าเป็นประโยชน์ในแง่ที่ผู้ปฏิบัติจะทำรู้แนวทางในการปฏิบัติที่จะไม่กระทำความผิดแต่ส่วนหนึ่งที่มันควรจะมีประโยชน์มากขึ้นไปก็คือเรื่องของการสร้างระบบที่มีความเข้าใจด้วยตัวมันเองมากกว่าระเบียบซึ่งที่เราคุยกันเนี่ยส่วนมากเราจะเน้นในเรื่องของว่าสิ่งที่ท่านดำเนินการในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นคู่ค้าหรือการดำเนินการต่างๆเนี่ยเราเน้นว่ามันควรจะโปร่งใสมีขั้นตอนที่ตรวจสอบได้แล้วก็มีระเบียบที่รองรับการปฏิบัติงานของเราเพื่อให้เรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทำไปมันถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเราต้องมุ่งเน้นเจตนาในการทำของเรานั่นแหละครับว่าสิ่งที่เราจะมาเป็นคู่ค้ากันต่างๆในการดำเนินกิจการต่างๆเนี่ยมีความโปร่งใสใช่ไหมไม่ได้มาเอาเปรียบกับส่วนราชการไหมใช่ไหมแล้วก็ไม่ได้มีลักษณะที่จะให้ผลตอบแทนในลักษณะที่ตัวเองจะได้รับประโยชน์ในลักษณะที่เป็นประโยชน์ส่วนตนไม่ใช่ประโยชน์ส่วนรวมที่แท้จริงนะครับผมอันนี้ก็ฝากเบื้องต้นไว้ครับผมขอบคุณทุกท่านด้วยครับครับอาจารย์สุทินันท์ครับครับก็อย่างที่นายสัตวแพทย์พร้อมพงษ์ได้พูดไปบ้างแล้วนะครับว่ามันเป็นมิติหมายนิมิตหมายที่ดีนะครับที่เรามานั่งจับเขาคุยกันโดยเฉพาะในภาคของเอกชนเนี่ยที่จะมาให้ความร่วมมือกับภาครัฐนะครับคือใน3ส่วนเนี่ยทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะครับแล้วก็ประชาชนทั่วไปเนี่ยในเมื่อมาให้ความร่วมมือกันอย่างนี้แล้วเนี่ยผมว่าในส่วนของภาคเอกชนเองเขาก็มาดูแลกันทีนะครับในส่วนของภาครัฐเนี่ยในส่วนของเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยก็มีปปช.ช่วยดูแลนะครับก็ต้องขอบพระคุณนะครับที่ทางสมาคมทั้ง4สมาคมนะครับเห็นความสำคัญนะครับในเรื่องนี้แล้วก็พยายามที่จะทำสนับสนุนให้ทางภาครัฐเนี่ยดำเนินการให้มันถูกต้องนะครับผมคิดว่าในเรื่องนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีจริงๆนะครับแล้วก็ถ้ามันมีโอกาสต่อไปผมว่าครั้งนี้เนี่ยมันยังคงน้อยไปนิดนึงอย่างที่ท่านผู้เข้าร่วมรับฟังในวันนี้นะครับก็มีข้อสังเกตว่ามันอาจจะใช้เวลาน้อยเกินไปแล้วก็ผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยอาจจะยังไม่ครบถ้วนนะครับในส่วนของปปช.เองก็ยังมีอีกหลายหน่วยงานนะครับที่จะให้ความรู้ให้ความกระจ่างในเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องมาตรา176เกี่ยวกับเรื่องมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมของนิติบุคคลนะครับในเรื่องของการขัดกันแห่งผลประโยชน์นี่วันนี้ก็ยังได้ไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่นะครับถ้ามีโอกาสต่อไปรวมทั้งคำถามซึ่งตอนนี้มีอยู่44คำถามแล้วผมดูใน Q&A นะครับเราก็พยายามที่จะเอามาตอบแล้วก็ถ้าสมมุติเป็นไปได้นะครับมีการเผยแพร่ในภายหลังเนี่ยใน Q&A ตัวนี้เนี่ยผมก็จะใส่ไว้ในการเผยแพร่นะทั้งนั้นด้วยนะครับจะได้เป็นคำตอบที่ทุกคนจะได้ไปถึงปฏิบัติต้องครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทาง4สมาคมนะครับที่ได้กรุณาจัดงานในวันนี้นะครับทางปปช.เองทางสาธารณสุขเองนะครับยินดีที่จะให้ความร่วมมือในเรื่องนี้อย่างเต็มที่ครับขอบพระคุณมากครับครับอาจารย์ครับมีคนบอกว่าหลายงานเนี่ยจริงๆอยากจะให้มีการฟันธงชัดๆเลยแล้วก็ถ้าเป็นไปได้อนาคตน่าจะมีแบบเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยเพิ่มเติมครับอาจารย์ก็เดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตรับเป็นข้อเสนอแนะในครั้งหน้านะครับอาจารย์เดี๋ยวผมขอเรียนเชิญอาจารย์พร้อมพงษ์ครับอาจารย์ครับก็ผมอยากจะเรียนว่าจากการทำงานของผมเนี่ยนะครับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเนี่ยมีการซิกแซกนอกเกมอยู่ทุกวงการนะครับไม่ได้หมายความว่าปปช.ก็มาดูกับกระทรวงสาธารณสุขแต่ว่ากระทรวงสาธารณสุขมีปัญหาเรื่องนี้เยอะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับผมบอกเลยว่ามีทุกวงการนะครับ
แต่ทีนี้ว่าที่เราที่ทางปปช.เข้ามาเนี่ยนะครับคือปปช.ก็มุ่งหวังอยากจะให้การแข่งขันทางการค้าเนี่ยนะครับเป็นไปแบบแฟร์เทรดนะครับเป็นไปแบบคือเหมาะสมนะครับแล้วก็ไม่มีการเล่นแบบตุกติกนอกเกมไม่มีการให้สินบนเพื่อที่จะแสวงหาผลประโยชน์ทั้งฝ่ายผู้ซื้อและฝ่ายผู้ขายนะครับคือถ้าเกิดว่าทุกอย่างมันเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่เราคุยกันตั้งแต่เริ่มงานคือเราอยากจะให้ทางโรงพยาบาลและทางประชาชนมียาที่ดีๆใช้นะครับในราคาที่เหมาะสมนะครับเรามาช่วยกันพูดตรงนี้ดีกว่าว่าทำยังไงให้จะเกิดประโยชน์กับทางประชาชนให้ได้มากที่สุดนะครับก็ขออย่ามองว่าเราเข้ามาแบบมาจับผิดมาอะไรนะครับมาแต่เราเข้ามานี่อยากให้เกิดประโยชน์ในการส่งเสริมการขายและการแข่งขันทางการค้ามากกว่าครับครับขอบคุณมากๆครับแล้วก็เราก็กำลังมองว่าเดี๋ยวนอกจากหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุขแล้วเนี่ยจะสามารถที่จะขยายไปยังหน่วยงานสังกัดอื่นด้วยได้หรือเปล่านะครับสร้างความโปร่งใสอุตสาหกรรมสุดท้ายครับอยากจะให้พี่สุชาดาครับช่วยกล่าวสรุปแล้วก็เรามีแอคชั่นอะไรที่ต้องจับมือร่วมกันไหมครับในฐานะทั้งในหน่วยของสมาคมเองและบริษัทนะครับค่ะขอขอบพระคุณตอนแรกต้องบอกก่อนว่าต้องขอขอบพระคุณทั้ง4สมาคมนะคะที่ได้มีวันนี้ก็เป็นวันที่ตัวเองก็รอคอยมาแล้วก็อยากที่จะต้องดำเนินการแต่ด้วยอะไรบางอย่างก็ยังไม่สามารถที่จะต้องดำเนินการได้วันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีมากและที่สำคัญที่สุดคือทางกระทรวงสาธารณสุขนี่ถือว่าเป็นนางเอกนะคะแล้วก็เป็นพระเอกในวันนี้เลยนะคะแต่อย่างไรก็ตามวันนี้ที่เรามากันทุกคนเราคือพระเอกแล้วก็คือนางเอกที่จะร่วมกันทำในสิ่งที่ถูกต้องนะคะกับที่อาจารย์ทั้ง3ท่านน่ะได้พูดมาทั้งหมดแล้วก็ไม่มีอะไรมากค่ะก็ให้ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมนะคะเป็นที่ตั้งนะคะแล้วก็ทุกอย่างก็จะตกกับตัวเราเองซึ่งเราก็ไม่ได้คาดหวังในสิ่งเหล่านี้แต่ที่เราหวังมากที่สุดคือประชาชนจะได้อะไรและประชาชนจะมีความสุขอย่างไรนี่คือเป็นสิ่งที่ภาครัฐควรจะต้องดำเนินการตรงนี้มากกว่าแล้วก็จะต้องมีนี้อยู่ในใจอยู่ตลอดเวลาค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณวิทยากรทุกท่านนะครับแล้วก็ตอนนี้มาถึงช่วงสุดท้ายของงานประชุมในวันนี้แล้วนะครับงานเสวนาในวันนี้นะครับก็แน่นอนครับขอบคุณทาง4สมาคมจริงๆในการที่จะเป็นตัวตั้งตัวตีให้เกิดการพูดคุยกันนะครับตรงนี้แสดงให้เห็นจริงๆว่าภาคอุตสาหกรรมนั้นให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะครับเราก็มาร่วมกันเป็นหลักแบบน่าจะเป็นหนึ่งในงานที่ใหญ่ที่สุดงานหนึ่งเลยของอุตสาหกรรมแล้วก็ที่สำคัญเราได้มาฟังรับรู้เข้าใจอย่างแท้จริงนะครับจากทีมผู้ดำเนินการโดยตรงนะครับทั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตหรือว่าสปท.นะครับและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติหรือปปช.นะครับและก็ส่วนหนึ่งก็จะช่วยลดการตีความกันเองอย่างไม่ถูกต้องด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญบริษัทอื่นๆที่นอกเหนือจากสมาคมนะครับในสี่สมาคมตรงนี้จะได้เริ่มรู้สึกตื่นตัวและสนใจที่จะเรียนรู้เรื่องนี้ต่อนะครับแน่นอนจะมีภาค2แน่นอนครับก็ขออนุญาตให้ทุกท่านติดตามชมต่อไปนะครับผมเองครับในนามของผู้ดำเนินรายการนะครับแล้วก็สมาคมบริษัทกรรมการตลาดเป็นตัวแทนทั้ง4สมาคมกล่าวขอขอบคุณวิทยากรทั้ง4ท่านนะครับขอบคุณมากๆจริงๆครับวิทยากรทั้ง4ท่านนะครับแล้วก็รวมทั้งต้องขอขอบคุณผู้เข้าฟังด้วยนะครับซึ่งตอนนี้แรงไม่ตกจริงๆนะครับก็เดี๋ยวอาจจะฝากท่านกรอบแบบประเมินด้วยนะครับตอนนี้จะขออนุญาตปิดงานประชุมออนไลน์แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านและเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ